สวัสดีวัยรุ่นหัวเกรียนติดเซียนทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพี่ชายคนที่เขาเล่าขานบอกต่อกันว่าไม่ดีนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาซีซั่น2เนื้อเรื่องจะเข้มข้นและสนุกและน่าติดตามกันขนาดไหนนั้นทุกคนคงต้องลองดูกันเอาเองแล้วล่ะครับและก่อนอื่นน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดซีซั่น2ตอนที่1มาภาพได้เปิดมาที่เดลต้าที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ในขณะที่ชาโดว์หรือว่าทุกคนเนี่ยกำลังประชุมใหญ่กันอยู่นะครับเบตาได้พูดขึ้นว่าตั้งแต่เรื่องที่เทศกาลบูชินเมื่อวันก่อนก็ไม่มีการเคลื่อนไหวที่เด่นชัดของลัทธิเดียบอลอสภายในอาณาจักรเลยค่ะไม่เพียงกลุ่มอำนาจขนาดเล็กและกลางแต่ฝ่ายเฟลลินที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งใหม่ก็กำลังสับสนจนทำอะไรไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างเป็นไปตามแผนของนายท่านเท่านี้พวกเราก็สามารถทุ่มกำลังกับเหตุวุ่นวายในราชอาณาจักรโอเลียนาโดยไม่ต้องระวังหลังแล้วค่ะแล้วทันใดนั้นเองเซต้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่ก็มีข้อมูลที่น่าสงสัยแล้วก็พักนี้เงินทุนที่ไหลเข้านครไร้กฎหมายกำลังเพิ่มมากขึ้นเบต้าก็ยังได้พูดอีกว่าเขตนั้นไม่ได้สังกัดประเทศใดเป็นธรรมขนาดมหึมาที่รวมอำนาจความมั่งคั่งและความชั่วร้ายจากทั่วโลกไว้ด้วยกันหากเกิดสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมาสักครั้งก็จะส่งผลกระทบกับสังคมเบื้องหน้านับไม่ถ้วนค่ะแม้จะเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับพวกเราที่อยากทำตามแผนการอย่างสุดกำลังแต่เราก็จะส่งกำลังเสริมไปแล้วก็ทันใดนั้นเองชาโดว์หรือว่าซิดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่ากลิ่นมันตุๆนะแล้วทันใดนั้นเองสาวๆทุกคนเนี่ยก็ได้ทำการดมกลิ่นของตัวเองนะครับนึกว่ากลิ่นช็อกโกแลตของพวกเธอเนี่ยเหม็นโดยเฉพาะสาวๆบางคนเนี่ยฉีดน้ำหอมอัดเลยนะและทันใดนั้นเองทุกคนเนี่ยก็ได้มองออกไปนอกหน้าต่างและทุกคนก็ได้เห็นพระจันทร์สีแดงพร้อมกันนี่มันเหมือนกับตำนานเลยทันใดนั้นเองชาโดว์หรือว่าซิดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจันทราสีแดงและทุกคนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าโศกนาฏกรรมเมื่อพันปีที่แล้วถ้าอย่างนั้นนครไร้กฎหมายไม่สิขืนเป็นแบบนี้ประเทศรอบๆก็จะโดนความเสียหายถึงขั้นย่อยยับทันใดนั้นเองอัลฟาเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยเงียบได้แล้วถ้านั่นเป็นลางบอกเหตุของจันทราสีแดงจริงเราจะมามัวเอ้อละเหยสังเกตการไม่ได้พวกเราทั้ง7ทันใดนั้นเองชาโดว์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าเรื่องเงินน่ะเรื่องนั้นฉันจัดการเองแล้วเบต้าเนี่ยก็ได้ถามกับชาโดว์ไปว่าหรือว่าท่านคิดจะไปคนเดียวอย่างนั้นหรอคะเราเข้าใจว่าวิธีนั้นน่าจะได้ผลลัพธ์มากที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดนายท่านเป็นอะไรขึ้นมาพวกเราเนี่ยทันใดนั้นเองชาโดว์ก็ได้รวบรวมไฟสีม่วงขึ้นมาพร้อมกับพูดขึ้นว่ายังไงซะมันก็เป็นแค่พระจันทร์สีแดงใช่ไหมล่ะแล้วอัลฟาเนี่ยก็เสริมให้อีกว่าแค่พระจันทร์สีแดงแม้แต่จันทราแดงในตำนานพออยู่ต่อหน้าคุณก็หมดรูปสินะพระจันทร์สีแดงอย่างนั้นเหรอก็งดงามเหมือนกันนะว่าไหมและทันใดนั้นเองสาวๆในลัทธิของชาโดว์การ์เด้นทุกคนเนี่ยก็ได้ทำการคุกเข่าให้กับชาโดว์แล้วก็ได้พูดขึ้นว่าเพราะพวกเรามีนายท่านอยู่พวกเราจึงรับรู้ได้ว่ามันงดงามค่ะแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้อวยพรให้ชาโดว์เนี่ยให้มีชัยกลับมานะครับแล้วชาโดว์หรือว่าซิดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าเรื่องถึงมือพวกเธอแป๊บเดียวจันทราแดงในตำนานก็ถือกำเนิดแล้วให้ตายสิสกิลด้นสดระดับออสการ์เลยนะเนี่ยแค่พระจันทร์มันแดงนิดหน่อยเองแล้วพาก็ได้ตัดไปที่ไอ้หน้าหลอกกับไอ้โลนนะครับที่ดูเหมือนว่าจะมาที่นครไร้กฎหมายด้วยกันนะเพราะมันได้พูดขึ้นว่าใช่นี่หอคอยสีชาติที่ราชินีโลหิต1ใน3ผู้ปกครองของนครไร้กฎหมายอาศัยอยู่ปราสาทหลักของพวกแวมไพร์อย่างนั้นเหรอดูนั่นสิแม้แต่พวกคุ้ยศพในสลามก็ยังไม่เหยียบเข้ามาในนี้เลยอ่ะเขาว่าขืนเข้าใกล้จะต้องกลายเป็นกูหน้าเกียรติอ่ะหัวขึ้นมาหรือไงวะพูดบ้าๆแบบนี้ก็แค่ลังของพวกชอบหมกตัวอยู่บ้านนั่นแหละทันใดนั้นเองก็ได้มีกูลตนหนึ่งเนี่ยปรากฏตัวขึ้นและมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกแกไม่มีคุณสมบัติพอจะผ่านประตูบานนี้ไปได้ผู้ที่มีคุณสมบัติมีเพียงลูกสมุนของราชินีโลหิตเท่านั้นแขกและผู้แข็งแกร่งเท่านั้นและไอ้หน้าหลอกกับไอ้โลนเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมานะครับแล้วก็ได้ย้อนกลับไปว่าอย่างนี้นี่เองจะว่าไปเราก็ไม่ใช่ทั้งลูกสมุนหรือว่าแขกอะนะเพราะพวกเราคือผู้ที่แข็งแกร่งที่จะตัดหัวราชินีโลหิตยังไงเล่าแล้วจากนั้นพวกมันเนี่ยก็ได้ต่อล้อต่อเถียงกันในพักใหญ่ๆเลยนะครับและจากนั้นพวกมันเนี่ยก็ได้เปิดฉากสู้กันโดยเจ้ากูลเนี่ยได้กระโดดพุ่งตัวใส่นะแล้วก็แถมแขนด้วนอีกตั้งหากขนาดแขนด้วนข้างนึงนั้นเนี่ยยังสามารถเอาชนะไอ้หน้าหลอกกับไอ้โลนได้เลยอ่ะแล้วพาไปได้ตัดมาในอีกวันในตอนเช้าในเช้าวันนี้ซิดเนี่ยได้โดนแคร์เนี่ยลากไปทั่วตลาดหรือว่าสลามเลยนะครับนครไร้กฎหมายเป็นแหล่งรวมสิ่งสกปรกอย่างที่คิดเลยแล้วทันใดนั้นเองแคร์หรือว่าพี่สาวของซิดเนี่ยก็ได้บอกกับซิดไปว่าถ้ามีพวกแปลกๆเข้ามายุ่งเราจะลำบากนะอย่าบอกแหวกสินี่เราจะไม่ได้ไปหอคอยนั่นกันใช่ไหมเธอนี่นะก่อนอื่นต้องไปสมาคมนักดาบเวทเพื่อประชุมแผนกันก่อนสมาคมนักดาบ
าบเวทอย่างนั้นเหรอที่บ้านไม่เห็นมีอะไรแบบนี้เลยอ่ะที่บ้านเรามีกองอัศวินอยู่แล้วไงสมาคมนักดาบเวทคือองค์กรเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อนักดาบเวทโดยไม่สังกัดกับหน่วยงานรัฐน่ะแล้วซิดหรือว่าชาโดว์ที่ฟังแคร์พูดอยู่เนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าเส้นทางการเป็นเทพในเงามืดของผมคาเกโนะมิโนรุดูเหมือนจะถูกตัดขาดไปอย่างกระทันหันแต่ว่าก็เกิดเรื่องอะไรต่อมิอะไรหลังจากที่เรามาเกิดใหม่ไปปล้นโจรรวบรวมพรรคพวกและต่อสู้ต่างๆนานามากมายอะไรแบบนั้นจนกลายเป็นแบบนี้และแบบนี้และดูเหมือนว่างานเทศกาลบูชินที่ผ่านมาแคร์คาเกโนะพี่สาวของซิดเนี่ยจะเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งด้วยนะครับและเพื่อฉลองเรื่องนั้นผมเลยใช้เส้นสายของแกมมาไปที่ร้านอาหารในเครือมิสโกชิแล้วก็ได้กินข้าวฟรีเอ้ยไม่ใช่ก็เลยได้ทานดินเนอร์หรูหราชั้นเลิศแต่ว่าทันใดนั้นเองแคร์ก็ยังได้บอกกับซิดอีกว่าพวกเราจะไปปราบแวมไพร์ด้วยกันที่นครไร้กฎหมายด้วยกันและด้วยเหตุนี้เมื่อแคร์แข่งจบปุ๊บผมเลยโดนลากมาที่นี่และทันใดนั้นเองในระหว่างที่เดินกันอยู่นั้นแคร์เนี่ยก็ยังได้บอกกับซิดไปอีกว่าถ้ายอมทำตามที่สั่งอยู่ข้างหลังพี่แล้วก็หลังเรียนจบพี่จะดันเธอให้เข้ากองอัศวินของราชอาณาจักรให้อย่างนี้นี่เองมาสร้างผลงานเพื่อไปเป็นข้าราชการสินะจะว่าไปผมก็ไม่ค่อยได้คิดเรื่องหลังเรียนจบเลยอ่ะและทันใดนั้นเองในระหว่างที่เดินกันอยู่นั้นก็ได้เดินผ่านร้านค้าทาสนะครับนี่พี่สาวคนสวยเราเพิ่งเอาสัตว์เลี้ยงชั้นยอดเข้ามาลองดูไม่ล่ะเดี๋ยวลดราคาให้และดูเหมือนว่าไอ้ทาสพวกนั้นก็คือไอ้หน้าหล่อกับไอ้โลนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะมีฝีมือนะแต่ว่าแพ้กูลเพียงแค่ตัวเดียวแถมแขนนวดอีกต่างหากเป็นไงล่ะหล่อเอาการเลยใช่ไหมล่ะคุณหนูเย็นมาแล้วนี่หัดทะนุถนอมสินค้าบ้างก็ดีนะสงสัยกระแทกตอนขนส่งเลยช้ำไปนิดหน่อยละมั้งคุณหนูถ้างั้น30ล้านเซนีเป็นไงอะลดให้เหลือ27ล้านเซนีเลยก็ได้เอาซิดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าแพงจังเลยนะก็ได้ก็ได้ถ้างั้นเราจะแถมพิเศษให้อีกตัวเลยอ่ะนี่เอาพี่ล้นไปด้วยพี่ล้นตาเดียว2ตัวรวมเป็น40ล้านเซนีเป็นไงเล่าแต่โดนฟันตรงท้องมานี่นะงั้นเอาเป็น37ล้านเซนีก็ได้เดี๋ยวลดให้ลดกว่านี้ไม่ได้แล้วนะแล้วดูเหมือนว่าแคร์เนี่ยจะไม่ได้สนใจอะไรนะครับแคร์ได้เพียงแต่ตอบกลับไปสั้นๆว่าเสียใจด้วยฉันมีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วนี่ไงสัตว์เลี้ยงฉันอย่างนี้นี่เองชอบแบบเด็กกว่าสินะครับและทันใดนั้นเองแคร์กับซิดเนี่ยก็ได้เดินออกจากตรงนั้นทันทีแล้วซิดเนี่ยก็ได้บ่นออกมาว่าโดนลากแบบนี้ก็เดินไม่ได้สิแล้วแคร์เนี่ยก็ได้ตอบกลับซิดไปว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวเธอก็หลงทางนะสิและแล้วสุดท้ายพวกเขาก็ได้หลงทางกันเอาจริงๆซิดมันตั้งใจออกมานะและภาพก็ได้ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้ซิดเนี่ยก็ได้กำลังยืนกินซาลาเปาอยู่คนเดียวนะครับอยู่ที่พักไปก็ไม่มีอะไรทำเลยลองออกมาข้างนอกแค่นิดหน่อยเองอ่ะและทันใดนั้นเองก็ได้มีคนล้วงกระเป๋าหรือว่าฉกกระเป๋าซิดไปนะครับแต่ทว่าซิดเนี่ยก็ได้ใช้สลามสีดำเนี่ยฉกกลับมานะได้คืนทั้งของตัวเองและของมันนะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแหมตกจนรวยอ่ะสุดท้ายโลกนี้ปลาใหญ่ก็กินปลาเล็กแค่เดินเล่นเฉยๆก็ได้เงินเพิ่มแล้วสำหรับผมเมืองนี้คือสวรรค์ดีๆนี่แหละแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่ซิดกำลังเดินเล่นอยู่ในเมืองนั้นก็ได้เห็นผู้คนเนี่ยลุมกระทืบกูลอยู่นะครับเพื่อระบายอารมณ์นะนั่นเหรอกูลลูกสมุนของแวมไพร์ได้ยินมาว่า HP สูงริ้วเลยนี่แต่พออยู่ที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับกระสอบทรายเลยสินะปลาใหญ่กินปลาเล็กจริงๆนี่น่ะเหรอนครไร้กฎหมายที่เต็มไปด้วยเลือดและการสังหารโหดและทันใดนั้นเองพระจันทร์เนี่ยก็ได้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงฉาดแล้วเจ้ากูลที่ถูกกระทืบอยู่เนี่ยก็ได้คุ้มคั่งแล้วซิดก็ได้รู้สึกถึงคลื่นพลังเวทอะไรบางอย่างแล้วไอ้พวกคนที่ลุมกระทืบกูลอยู่นั้นก็ได้ถูกกูลเนี่ยกัดหรือว่าฆ่าตายเรียบเลยนะครับและในระหว่างที่มันกำลังจะพุ่งเข้ามาโจมตีซิดนั้นก็ได้มีสาวสวยปริศนาปรากฏตัวขึ้นเธอได้จัดการมันเพียงแค่ดาบเดียวเธอคือใครกันน่ะฉันมีชื่อว่าแมรี่นักล่าแวมไพร์ที่เก่าแก่ที่สุดอย่างนั้นเหรอแล้วแมรี่เนี่ยก็ได้บอกกับซิดไปว่าถ้าไม่อยากตายก็หนีไปซะการอาละวาดจะเริ่มขึ้นแล้วพระจันทร์สีแดงไม่มีเวลาเหลือแล้วแล้วซิดเนี่ยก็ได้พูดตามประโยคที่เธอพูดทุกคำเลยนะครับแถมยิ้มออกมาอีกต่างหากแมรี่ที่เห็นซิดยิ้มออกมาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่านี่มันอะไรกันนะแล้วก็ได้กระโดดหายไปแล้วซิดเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าความรู้สึกนี้หัวใจที่เต้นแรงแบบนี้นี่ก็คือประอย่างที่พวกเรารู้ๆกันนะครับว่าซิดเนี่ยมันบ้าการต่อสู้แค่ไหนคงจะตื่นเต้นจนเนื้อตัวสั่นนั่นแหละแล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่แคร์ในตอนนี้แคร์เนี่ยก็ได้หัวร้อนเลยนะครับที่ซิดเนี่ยไม่อยู่ห้องและทันใดนั้นเอง
ก็ได้มีคนข้างห้องคนนึงเนี่ยวิ่งออกมาหนีกูนออกมานะคงจะซื้อกูนหรือว่าจับกูนมาระบายความไข้แต่ทว่าพระจันทร์สีแดงได้เริ่มขึ้นกูนตัวนั้นจึงได้คุ้มคลั่งและแคร์เนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยไว้ได้ทันเวลานะครับเจ้าบ้านนั่นไปไหนของเขากันนะแล้วจากนั้นแคร์เนี่ยก็ได้ออกเดินทางตามหาซิดภายในเมืองทันทีและพาไปได้ตัดไปที่พวกเพื่อนๆพระเอกและในตอนนี้พวกเพื่อนๆพระเอกเนี่ยก็ได้อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมาตีหม้อด้วยกันนะครับแต่ทว่าทันในนั้นเองพวกเขาเนี่ยก็ต้องยกเลิกแผนการตีหม้อไปก่อนเพราะว่าโดนกูนเนี่ยไล่ตามหลังมานะครับพวกเขาเนี่ยจึงได้เผ็ดลาบเลยนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่หญิงสาวคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะได้เปลือยกายอยู่บนที่นอนเธอได้พูดออกมาว่าโอ้ยตาแก่ตันหาบ้านั่นเฮ้ยทำเอาฉันสะหมดแรงแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่กันนะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะถูกย่ำยีมานะครับคุณผู้ชมอะไรน่ะทะเลาะกันอีกแล้วเหรอเสียงดังจังข้างนอกมาทะเลาะอะไรตอนที่คนกำลังทุกข์กันนะแล้วเมื่อเธอมองลงไปก็ได้เห็นกูนมากมายกำลังกัดผู้คนอยู่ทันใดนั้นเองก็ดูเหมือนว่าจะมีเสียงคนเนี่ยมาเคาะประตูนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าใครน่ะวันนี้ไม่มีลูกค้าแล้วดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นโสเภณีนะครับแล้วทันใดนั้นเองเธอก็ได้เจอเข้ากับกูนตัวอ้วนซึ่งดูเหมือนว่ากูนตัวอ้วนเนี่ยจะเป็นตาแก่คนเมื่อกี้ที่เพิ่งสำเร็จความใคร่กับเธอไปอะนะแล้วทันใดนั้นเองซินเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในชุดของชาโดว์ถ้าไม่อยากตายก็หนีไปซะการอาวาสจะเริ่มขึ้นแล้วพระจันทร์เป็นสีแดงไม่มีเวลาเหลือแล้วคุณคือใครคะชาโดว์ถ้าไม่อยากตายก็รีบหนีไปซะการอาวาสเริ่มขึ้นแล้วและชาโดว์เนี่ยก็ได้หายไปนะครับซึ่งดูเหมือนว่าซิดหรือว่าชาโดว์เนี่ยจะก๊อปคำพูดของแมรี่มานะซึ่งมันเป็นอะไรที่ตาตึงใจซิดเป็นอย่างมากแล้วสาวโสเภณีคนนี้ก็ได้รวบรวมเงินทั้งหมดหนีไปกับเพื่อนของเขานะครับและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเชิดชูชาโดว์เป็นอย่างมากเพราะว่าชาโดว์เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร้ายตามป้ายประกาศจับนะครับฉันไม่เชื่อหรอกว่าชาโดว์เป็นคนไม่ดีนะแล้วพาก็ได้ตัดไปที่สาวจิ้งจอกคนหนึ่งอยากหนีก็เชิญหนีไปเสียหากโชคดีอาจจะหนีรอดก็ได้แต่อดีตคงไม่ปล่อยให้หนีหรอกทันใดนั้นเองก็ได้มีคนมารายงานกับเธอว่าท่านยูคิเมะคะพวกแวมไพร์เอากูนไปปล่อยในเมืองและพาไปได้ตัดกลับไปที่แคร์อีกครั้งนึงในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้นอนกอดศพอยู่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเข้าใจผิดนะครับว่าซิดเนี่ยได้ลาจากโลกนี้ไปอย่างแสนเศร้าแล้วนะแล้วทันใดนั้นเองแคร์เนี่ยก็ได้บังเอิญเจอกับแมรี่นะครับแมรี่ได้พูดขึ้นว่าเธอคือผู้หญิงที่ออกตามหาเด็กหนุ่มผมสีดำตาสีดำสินะแคร์เนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าฉันเจอแล้วล่ะเขาเป็นน้องของฉันเองแต่ฉันก็ดันเจอเขาแล้วในสภาพแบบนี้และทันใดนั้นเองแมรี่เนี่ยก็ได้บอกว่าฉันเพิ่งเจอกับเขาเมื่อกี้นี่เองและเด็กคนที่เธอกอดอยู่น่ะผมกับตาไม่ดำนะแล้วแคร์เนี่ยก็ได้ผลักศพทิ้งออกทันทีนายเป็นใครกันเนี่ยบอกฉันหน่อยสิว่าน้องของฉันอยู่ที่ไหนน่ะแมรี่เนี่ยก็เลยได้บอกว่าเขายิ้มต่อหน้ากูนที่กำลังอาวาสอยู่ด้วยไม่มีทางถึงน้องชายฉันจะกรีดร้องแต่เขาก็ไม่มีทางยิ้มหรอกนะคนที่สองฉันเพิ่งเห็นเมื่อไม่นานมานี้เป็นเด็กหนุ่มนักดาบเวทที่ไม่มีอะไรเด่นเขาอยู่ไหนบอกฉันทีตอนนั้นเขาถูกลูกสมุนของราชินีโลหิตลักพาตัวไปที่ว่าลักพาตัวไปน่ะลักพาตัวไปไหนล่ะนู่นไงหอคอยสีชาติน้องชายของเธออยู่ที่หอคอยสีชาติที่พำนักของราชินีโลหิตแวมไพร์ตั้งใจจะใช้เลือดของเขาเป็นเครื่องสังเวยให้กับราชินีโลหิตเครื่องสังเวยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะการคืนชีพราชินีโลหิตเอลิซาเบธที่หลับไหลอยู่นับพันปีจำเป็นต้องใช้เลือดสดๆของชายหนุ่มเดี๋ยวก่อนไปเอาข้อมูลเรื่องราชินีโลหิตหลับไหลอยู่มาจากไหนกันน่ะพวกมันซ่อนเรื่องนั้นไว้แล้วรอมาตลอดกว่าพันปีรอคืนที่มอบพลังอันมหาศาลให้กับพวกแวมไพร์คืนที่จันทาแดงจะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งก็จริงนะที่ช่วงนี้พระจันทร์สีออกแดงๆน่ะจันทาแดงจะส่งผลต่อราชินีที่หลับไหลด้วยขอแค่มีเลือดสดๆเป็นเครื่องสังเวยเพื่อปลุกเท่านั้นเขาก็จะฟื้นคืนชีพทันใดนั้นเองในระหว่างที่แคร์กับแมรี่กำลังสนทนากันอยู่นั้นก็ได้มีพวกกูนเนี่ยเข้ามาขวางและด้วยเหตุนี้พวกเขาก็ได้ลงเรือลำเดียวกันแล้วพวกเขาได้ออกเดินทางต่อสู้ไปด้วยกันเพื่อตามหาซิดและว่าหมายของเขาก็คือหอคอยสีชาติแล้วพาไปได้ตัดไปที่พี่เบิ้มคนหนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะมีชื่อว่าจังเกิลน็อตลูกน้องของจังเกิลน็อตได้มารายงานด้วยความเป็นห่วงจังเกิลน็อตเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่ากินของสงครามขนาดใหญ่แบบนี้น่ะไม่เจอใหญ่ขนาดนี้ตั้งแต่การลุกรานครั้งใหญ่ของพวกมนุษย์อสูรเลยมั้งเนี่ยดูเหมือนว่าชายที่มีชื่อว่าจังเกิลน็อตคนนี้จะบ้าการต่อสู้ด้วยนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ผู้คนในเมืองดูเหมือนว่าตอนนี้กำลังจะรับมือกับกูนเป็น100ตัวนะครับแต่ถ้าว่าทันในนั่นเองชาโดว์หรือว่าซิดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างหล่อๆพร้อมกับพูดขึ้นว่าถ้าไม่อยากตายก็หนีไปซะการอาละวาดจะเริ่มขึ้นแล้วและทุกคนเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าเป็นใครกันและทุกคนเนี่ยก็ได้นึกออกแล้วนะว่านั่นคือชาโดว์ที่อยู่ในใบประกาศจับพระจันทร์เป็นสีแดงไม่มีเวลาเหลือแล้วมีเวลาเหลืออีกไม่มาก
และพาไปได้ตัดไปที่เจ้าหัวแดงซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะมีชื่อว่าคิมสันท่านคิมสันครับเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วการบุกยึดเมืองก็เป็นไปตามแผนเพียงแต่อะไรล่ะเกิดการต่อต้านที่คาดไม่ถึงในพื้นที่บางส่วนก็คงเป็นพวกนั้นใช่ไหมล่ะพวกโง่เขาที่ส่งเสียงร้องและทะนงตัวว่าอยู่ระดับเดียวกับเราเจ้าของหอคอยสีขาวปีศาจจิ้งจอกยูคิมะจังเกอร์นอตทาราชแห่งหอคอยสีดำปล่อยให้พวกมันทำตามอำเภอใจไปเถอะยังไงซะพวกมันก็จะจบสิ้นไปพร้อมกับการตื่นของราชินีโลหิตมีอีกคนนึงครับอะไรนะเหมือนจะมีใครบางคนกำลังไล่ล่าพวกกูนอยู่ในเมืองอยู่ครับและพาก็ได้ตัดไปที่จังเกอร์นอตในตอนนี้เขาเนี่ยก็เลยกำลังมีความสุขกับการล่ากูนอยู่เลยพวกลูกกระจอกใส่หัวไปให้พ้นซะและดูเหมือนว่ายูคิมะก็เช่นกันพวกเขาต่อสู้ด้วยกันอย่างดุเดือดโดยไม่แคร์พวกของตัวเองที่เป็นกูนเลยนะครับว่าจะเป็นตายดีหรือร้ายในระหว่างที่พวกเขาต่อสู้กันอย่างสุดกำลังอยู่นั้นชาโดว์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นขั้นระหว่างกลางไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะสร้างเรื่องราวเรื่องใหญ่อยู่ที่ใดก็ตามผมก็จะไม่เปลี่ยนจะมุ่งเป็นเทพในเงามืดเท่านั้นและเมื่อชาโดว์ปรากฏตัวขึ้นจังเกอร์นอตกับยูคิมะก็ได้หยุดการโจมตีชั่วขณะเจ้าคือใครกันน่ะนามของข้าคือชาโดว์ผู้ที่ซ่อนเล้นในเงาและไล่ล่าในเงาจบซีซั่น2ตอนที่1เปิดซีซั่น2ตอนที่2มาภาพได้ตัดไปที่ไอ้กิกกี้หัวขาวดูเหมือนว่าไอ้หมอเนี่ยกำลังจะดูการต่อสู้ของจังเกอร์นอตกับยูคิเมะอยู่นะครับและดูเหมือนว่าในอดีตเนี่ยมันจะเคยโดนแมรี่จัดการซะอยู่หมัดเลยนะครับและดูเหมือนว่าในครั้งนี้มันจะมาแก้แค้นหรือว่าทำอะไรสักอย่างนี่แหละและในระหว่างที่มันกำลังดูจังเกอร์นอตกับยูคิเมะต่อสู้กันอยู่นั้นทันใดนั้นเองซิดหรือว่าชาโดว์เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเมื่อซิดหรือว่าชาโดว์ปรากฏตัวขึ้นเขาก็ได้พูดขึ้นว่านามของข้าคือชาโดว์ผู้ที่ซ่อนเล้นในเงาและไล่ล่าในเงาชาโดว์อย่างนั้นเหรอเจ้าพ่อของกองกำลังติดอาวุธที่ใช้เมืองหลวงมิดกาเป็นอาณาเขตสินะเจ้าคะอ๋อหัวหน้าของกลุ่มที่จัดการเจ้าพวกนักบวชที่เคยชูคอจนอ่วมน่ะเหรอแต่ใครสนกันเล่าฉันหมดอารมณ์ต่อสู้ละไปดีกว่าลาละนางจิ้งจอกคราวหน้าฉันจะจัดการแกแน่แล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่จังเกอร์นอตกำลังจะเดินออกไปอยู่นั้นชาโดว์เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าพระจันทร์สีแดงการอาวาสเริ่มขึ้นแล้วและทันใดนั้นเองยูคิเมะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าหมายถึงเรื่องวุ่นวายที่กูนพวกนี้ก่อหรือเจ้าคะแล้วจังเกอร์นอตเนี่ยก็ได้เสริมให้อีกว่าตำนานจันทาแดงที่เล่าว่าคืนนั้นมี3ประเทศล่มสลายอะไรนั่นน่ะเหรอก็ดีนี่ถ้าเป็นจริงไอ้พวกค้างคาวจะได้รู้สึกรู้สาอะไรบ้างแล้วทันใดนั้นเองยูคิเมะเนี่ยก็ได้ขอตัวไปก่อนนะครับดูเหมือนว่าระหว่างจังเกอร์นอตกับยูคิเมะเนี่ยไม่อยากจะมีเรื่องกับพวกชาโดว์การ์เด้นนะครับและเมื่อทั้ง2คนเดินออกไปแล้วไอ้กิกกี้หัวขาวเนี่ยก็ได้มองไปที่ชาโดว์หรือว่าซิดนะครับอะไรกันเนี่ยทาราราชกับปีศาจจิ้งจอกที่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันราชินีโลหิตที่พวกแกหมายหัวมีแต่ปีศาจเถื่อนทั้งนั้นเลยไม่ตลกเลยนะฉันชอบฟันคนตังหากเจ้านั่นเป็นใครกันวะไม่รู้สึกถึงความเก่งกาจเลยสักนิดกระจอกกว่าฉันสินะแล้วมันก็ได้หัวเราะแล้วมันก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีซิดนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันยังไม่ทันทำอะไรเลยตัวของมันเนี่ยก็ได้ขาดเป็น4ท่อนแล้วการอาวาสเริ่มขึ้นแล้วไม่มีเวลาแล้วแล้วพาไปได้ตัดไปที่เบต้าในตอนนี้พวกของ Shadow Garden เนี่ยก็ได้เข้ามาสำรวจหอคอยแล้วนะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะค้นคว้าอะไรบางอย่างอะนะและในระหว่างที่กำลังสืบหาอะไรบางอย่างทันใดนั้นเองแคร์กับแมรี่เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะซุ่มซ่ามกันแบบสุดๆก็ถึงบอกแล้วไงว่าอย่าไปจับมั่วซั่วไม่เห็นจะบอกเลยนี่ว่ามีกระดานลื่นน่ะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เราเข้ามาด้านในหอคอยได้แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่เป็นแบบนี้จะกลายเป็นแบบนั้นแล้วเชื่อมกันมาถึงแบบนี้ทำยังไงดีล่ะเนี่ยทันใดนั้นเองเบต้าก็ได้พูดขึ้นว่าปกติเราต้องเก็บทุกคนที่มาเห็นแต่คงทำไม่ได้แฮะฉันไม่ได้คิดจะสู้กับพวกคุณหรอกนะคุณแคร์รู้จักฉันด้วยอย่างนั้นเหรอคุณแคร์คาเกโน่ผู้ชนะเทศกาลบูชินเมื่อวันก่อนใช่ไหมล่ะเขาไม่ใช่แวมไพร์หรอกแคร์เราไม่มีเวลาสู้ให้เสียเปล่านะแล้วอีกอย่างพวกของยายนั่นเต็มเลยและดูเหมือนว่าการบุกเข้าหอคอยในครั้งนี้โรสก็ได้มาด้วยนะครับและดูเหมือนว่าโค้ดเนมของเธอก็คือหมายเลข666และจากนั้นเบต้าก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันเบต้าหนึ่งในชาโดว์การ์เด้นชาโดว์การ์เด้นอย่างนั้นเหรอพวกที่เผาโรงเรียนของเรานี่อะไรคราวนี้จะมาเผาหอคอยนี่เหรอและทันใดนั้นเองเบต้าก็ได้ตอบกลับไปว่าเรากำลังวิจัยเรื่องปีศาจสิงสู่ด้วยเหตุผลบางอย่างอยู่เลยอยากได้ตัวอย่างเลือดของพวกแวมไพร์ต้นกำเนิดน่ะปีศาจสิงสู่กับแวมไพร์ต้นกำเนิดอย่างนั้นเหรอมันเกี่ยวข้องกันยังไงกันหากย้อนดูต้นกำเนิดของปีศาจสิงสู่และแวมไพร์ก็จะพบว่าเป็นสิ่งเดียวกันระหว่างที่สืบทอดสายเลือดกับสายกายพันธุ์จนแบ่งสายออกไปแล้วได้สมมติฐานนั้นมาจากการวิจัยน่ะเพื่อยืนยันเรื่องนั้นเลยต้องตรวจดูเลือดของราชินีโลหิตผู้เป็นต้นกำเนิดของแวมไพร์แล้วแคร์เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่า
ปีศาจสิงสู่กับแวมไพร์เนี่ยเหรอและทันใดนั้นเองแมรี่เนี่ยก็แจมขึ้นมาว่านั่นถือเป็นการลบหลู่ต้นกำเนิดนะคะเบต้าเนี่ยก็เลยได้สวนกลับไปว่าแล้วทำไมคุณแมรี่ถึงโกรธล่ะคุณนักล่าแวมไพร์ที่เก่าแก่ที่สุดผู้เป็นที่เลื่องลือมากกว่า 1,000 ปีรู้จักฉันด้วยอย่างนั้นเหรอและเบต้าเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าพวกเราจะไม่ขวางทางพวกคุณคุณก็จะไม่มาขวางทางพวกเราช่วยตกลงตามนั้นจะได้ไหมและทันใดนั้นเองก่อนที่จะจากไปแคร์เนี่ยก็ได้ถามกับเบต้าไปว่าขอถามเรื่องนึงสิมีวิธีรักษาปีศาจสิงสู่อย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรที่คุณต้องเป็นห่วงเลยค่ะหมายความว่ายังไงกันน่ะหมายความว่าแบบนั้นเลยค่ะก็ได้ไปกันเถอะแมรี่ขืนมัวชักช้าอยู่ในที่แบบนี้ก็ช่วยน้องชายของฉันไม่ได้พอดีกันและเมื่อแคร์พูดอย่างนั้นโรสเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาด้วยอาการเป็นห่วงซิดนะครับเพราะว่าโรสเนี่ยรู้ว่าชาโดว์เนี่ยคือซิดนั่นเองจริงเหรอคะเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอคะเบต้าเนี่ยก็ได้ย้ำขึ้นมาว่าหมายเลข666ถอยไว้ซะหมายเลข666ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอย่าลืมที่บอกล่ะว่าจะไม่เข้ามาขวางกันและเบต้าเนี่ยก็ได้ถามกับแมรี่ไปอีกว่าคุณไม่คิดจะสร้างดินแดนแห่งความสงบสุขขึ้นมาอีกครั้งแล้วหรอคะและแมรี่เนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับแล้วก็ได้เดินจากไปและเบต้าเนี่ยก็ได้ตำหนิกับโรสอีกว่าเธอทำพลาดนะหมายเลข666ขออภัยด้วยค่ะภารกิจของพวกเราก็คือการเก็บตัวอย่างเท่านั้นเรื่องราชินีโลหิตท่านชาโดว์จะเป็นคนจัดการเองส่วนเรื่องการสังเวยหรืออะไรก็ตามจะเป็นยังไงก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเข้าใจหรือเปล่าหมายเลข666เข้าใจแล้วค่ะการคุ้มครองก็เป็นงานนะเบต้าแล้วพาไปได้ตัดไปที่แคร์กับแมรี่ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็จัดการแวมไพร์อย่างดุเดือดเลยนะครับและดูเหมือนว่าจุดอ่อนของแวมไพร์เนี่ยจะอยู่ที่หัวใจอะนะถ้าโจมตีจากจุดอื่นจะไม่สามารถจัดการเจ้าพวกแวมไพร์ได้นะครับและระหว่างที่เดินกันอยู่นั้นแคร์เนี่ยก็ได้ถามกับแมรี่ไปว่าเธอปิดบังอะไรอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เธอทำตัวแปลกๆนะอย่างกับอยู่ฝั่งพวกแวมไพร์เลยจุดประสงค์ของเธอคืออะไรกันราชินีโลหิตไงฉันจะปราบมันฉันมีชีวิตอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ของฉันงั้นความหมายของคำนั้นล่ะดินแดนแห่งความสงบสุขคืออะไรและในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั้นทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับจังเกิลนอตที่กำลังย่ำยีพวกแวมไพร์อยู่นะครับและดูเหมือนว่าจะสามารถจัดการเจ้าพวกแวมไพร์อันดับ2และอันดับ3ได้อย่างง่ายดายเลยนะพวกนี้กระจอกเป็นบ้าคุ้นอยู่ว่าไอ้นี่เป็นระดับหัวหน้าไม่ใช่เหรอช่างมันก็แล้วกันมีตัวตายตัวแทนอีกเป็นเบื่อว่าไงพวกแกราชินีโลหิตอยู่ที่ไหนล่ะและดูเหมือนว่าเจ้าจังกะนอนเนี่ยจะจัดการแวมไพร์สักเกี้ยงเลยนะระดับแนวหน้าของแวมไพร์เนี่ยตุยเกือดเลยนะครับจังกะนอนคือชายที่ใช้แค่พละกำลังอันเดือดล้นใต้เต่าเป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของนครไร้กฎหมายปล่อยให้ผ่านไปดีกว่าเราไม่ควรไปสู้กับมันทันใดนั้นเองจังกะนอนก็ได้ก้าวฮิปตาเข้ามาต่อยไปที่หน้าของแคร์จนกระเด็นเลยนะครับและจากนั้นก็ได้ต่อยไปที่หน้าท้องของแมรี่ท่าทางจะเก่งกว่าพวกลูกกระจอกนะพวกแกน่ะแต่สัญชาตญาณทื่อไปแล้วเหรอแมรี่ทันใดนั้นเองแคร์เนี่ยก็ได้เอามีดปักไปที่เท้าของไอ้เจ้าจังกะนอนและไอ้เจ้าจังกะนอนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอึดไม่เบานี่หว่าปกติโดนดอกเดียวก็ล่วงกันไปหมดแล้วแล้วแคร์เนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่านายคือคนที่2นะที่ต่อยหน้าฉันได้งั้นก็นับว่าเป็นเกียรติแล้วเว้ยแล้วเมื่อแคร์หันไปเห็นแมรี่ก็ได้ถามกับแมรี่ไปว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าแต่ดูจากสภาพของแมรี่แล้วไม่น่าจะรอดนะครับแคร์ได้เข้าไปดูอาการด้วยความเป็นห่วงแมรี่ได้บอกว่าไม่ต้องรักษาฉันหรอกฉันไม่เป็นไรแค่ไม่ได้โดนแบบนี้นานแล้วแล้วทันใดนั้นเองแมรี่เนี่ยก็ได้เข้าไปดูดเลือดของแคร์นะครับแล้วจากนั้นพลังของเธอเนี่ยก็ได้ล้นออกมาอย่างมากมายเล่นเอาซักแคร์เนี่ยเขินแบบสุดๆไปเลยล่ะและจากนั้นแมรี่ก็ได้พุ่งเข้าไปกระหน่ำโจมตีเจ้าจังกะนอตนะครับและทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ร่วมต่อสู้ด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าจังกะนอตเนี่ยจะมีฝีมือที่เก่งกาจกว่ามากมายเลยนะครับและในระหว่างที่แคร์กำลังจะพลาดท่าอยู่นั้นซึ่งผมบอกได้เลยว่าฉากนี้ดูยังไงแคร์ก็ตุยนะครับและทันใดนั้นเองซิดหรือว่าชาโดว์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วซิดเนี่ยก็ได้เตะไปที่ดาบแล้วก็ได้เตะไปที่ยอดหน้าของเจ้าจังกะนอตจนไอ้เจ้าจังกะนอตเนี่ยกระเด็นตกหอคอยไปเลยนะครับมันเนี่ยก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าทำบ้าอะไรของเองเนี่ยชาโดและด้วยเหตุนี้แคร์และแมรี่ก็ได้รอดตายอย่างวุดวิดชาโดได้พูดขึ้นว่าการอาละวาดเริ่มขึ้นแล้วมีเวลาเหลืออีกไม่มากใกล้จะถึงเวลาแห่งการตื่นขึ้นแล้วชาโดก็ได้หายไปแล้วแมรี่เนี่ยก็ได้บอกกับแคร์ไปว่าได้ยินมาว่าศาสนาศักดิ์สิทธิ์มองว่าเขาเป็นศัตรูแคร์เนี่ยก็ได้พูดขึ้นอีกว่าชาโดว์เขามาช่วยฉันอย่างนั้นเหรอขอโทษนะแคร์ที่ดูดเลือดของเธอน่ะไม่เป็นไรหรอกไม่สิจริงๆก็เป็นนั่นแหละแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะแมรี่ความลับของเธอใช่เรื่องใช่แล้วล่ะฉันเป็นแวมไพร์ฉันจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเองว่าฉันเป็นใครและมีวัตถุประสงค์อะไรและพาไปย้อนกลับไปยังอดีตและเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับราชินีโลหิตด้วยนะครับเมื่อพันปีก่อนมันเป็นยุคทองสำหรับแวมไพร์พวกแวมไพร์ล่ามนุษย์
ราวกับเป็นการละเล่นแต่สถานการณ์ก็กลับตาลปัดมนุษย์รู้จุดอ่อนของพวกแวมไพร์เข้าทำให้แวมไพร์ต้องอยู่ในฐานะผู้ถูกล่าแทนในช่วงพริบตาแวมไพร์ก็ต้องหายไปจากโลกในช่วงนั้นราชินีท่านอลิซาเบธใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ในฐานะเจ้าผู้ครองดินแดนของอาณาจักรเล็กๆท่านผู้นั้นปรารถนาการอยู่ร่วมกันกับมนุษย์จึงตัดสินใจเลิกดื่มเลือดลูกน้องอย่างเราจึงละทิ้งเลือดตามผู้เป็นนายผลของมันทำให้เราสูญเสียพลังไปทีละน้อยแต่ก็มีสิ่งที่ได้กลับมาเช่นกันนั่นคือพลังในการใช้ชีวิตใต้แสงแดดจิตใจอันสงบสุขไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ความกระหายเลือดเบาบางลงและใช้ชีวิตอยู่บนโลกอันงดงามและมีแสงสาดส่องได้แต่มีเพียงท่านอลิซาเบธที่ต่างออกไปไม่ว่าจะหนีห่างจากเลือดแค่ไหนแต่ความกระหายเลือดจนจะเป็นบ้ากับไม่หายไปเมื่อถูกแสงอาทิตย์ผิวก็จะไหม้เวอะหวะแต่ถึงอย่างนั้นท่านอลิซาเบธก็ไม่ละเลิกความพยายามของตัวเองที่นั่นมีดินแดนแห่งความสงบสุขที่ท่านผู้นั้นหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆฉันเชื่อแบบนั้นจนกระทั่งคืนที่จันทาแดงลอยขึ้นมาอยู่บนฟ้าคืนที่จะมอบพลังมหาศาลให้กับแวมไพร์คิมสันป้อนเลือดเพียงหยดเดียวเข้าปากของท่านอลิซาเบธผู้ที่กำลังกระหายเลือดการอารวาสของท่านอลิซาเบธดำเนินไป3วัน3คืนดินแดนแห่งความสงบสุขหายไปกลายเป็นซากอาณาจักร3แห่งได้รับความเสียหายถึงขั้นย่อยยับฉันเอาชีวิตรอดมาได้ด้วยการดูดเลือดจากเนื้อศพและตามท่านอลิซาเบธไปฉันได้พบกับท่านอลิซาเบธอีกครั้งนึงก็หลังจากทุกอย่างจบไปแล้วเพื่อไม่ให้ท่านอลิซาเบธคืนชีพขึ้นมาอีกช่วยทิ้งเป็นขี้เถ้าลงทะเลไปด้วยท่านอลิซาเบธแทงหัวใจตัวเองด้วยมีดสั้นและผนึกตัวเองในโลงศพแต่ดูเหมือนว่าท่านอลิซาเบธจะไม่ได้กลายเป็นขี้เถ้าเหมือนกับคนอื่นๆฉันเพียงแค่ทำได้แค่สาบานว่าจะปกป้องท่านผู้นั้นที่จมอยู่ในห้วงนิทราไปจนชั่วนิรันดร์ฉันว่ามันเป็นตัวเลือกที่โง่เขามากหลังจากนั้นไม่ทันไรท่านอลิซาเบธก็ถูกคิมสันชิงตัวไปเห็นแก่ที่ปกป้องราชินีเราจะปล่อยแกไปก็แล้วกันแมรี่หวังว่าคืนถัดไปในอีกพันปีข้างหน้าเธอจะมีอุดมการณ์เดียวกับเรานะและในตอนนี้เวลานี้ท่านผู้นั้นก็กำลังจะถูกความมักใหญ่ไฟสูงของหมอนั่นใช้งานอีกครั้งหนึ่งไม่รู้เลยว่าต้องขอโทษยังไงฉันก็เหมือนกันนะฉันอาจจะถูกปีศาจสิงสู่ก็เป็นไปได้ตอนเด็กๆฉันมีลางแบบนั้นสักวันฉันจะกลายเป็นปีศาจก่อนหน้านั้นฉันก็หวังว่าจะสร้างผลงานให้น้องชายได้สักอย่างเลยพามาที่เมืองแห่งนี้เพราะแบบนั้นเลยลงเอยแบบนี้ถ้าหากว่าซิดเป็นอะไรไปแล้วก็ฉันไม่รู้จะขอโทษยังไงแล้วเมื่อพวกเขาเคลียร์ใจกันได้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกันต่อเพื่อที่จะไปช่วยซิดหรือว่าช่วยองค์หญิงอลิซาเบธนะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่ชาโดหรือว่าซิดในตอนนี้เขาก็ได้เห็นห้องลับหรือห้องสมบัตินะครับโอ้เห็นแล้วใจฟูสมกับเป็นคลังสมบัติของพวกแวมไพร์กองสมบัติลูกใหญ่ไม่เบาแต่จะว่าไปเมื่อกี้เห็นเหมือนพี่เราเลยแฮะแต่ช่างเถิดตัวใครตัวมันก็แล้วกันภาพชิ้นเอกของแวนโกฟนอนดูตะวันอย่างนั้นหรอภาพมีเยอะแล้วขอผ่านก็แล้วกันอัญมณีของแปรรูปแล้วมันใหญ่เกินไปอะดิอันนี้ก็ผ่านแล้วกันเพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายก็จะมีอยู่จำกัดขนาดเหรียญเท่ากับ500เยน1เหรียญ 100,000 เซนีอย่างนั้นหรอแถมยังมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือสามารถใช้ได้เลยที่สำคัญคือพกพาสะดวกแบบสุดเอาเถอะโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละนะ TFC ลอนยังยัดไซส์เข้าไปในหน้าอกได้เลยผมก็ยัดเหรียญทองเข้าไปในสลามพันเหรียญโดยประมาณ100ล้านเซนีผมตั้งใจจะมีชีวิตอยู่อีกสัก300ปีเพราะฉะนั้นแล้วมันยังไม่พอเลยสักนิดเดียวแต่หลังจากนี้มีบอสไฟท์รออยู่ด้วยสิรีบไปดีกว่าแล้วพาไปได้ตัดไปที่ไอ้เจ้าคิมสันในตอนนี้มันก็ได้จับไปที่หัวใจของท่านอลิซาเบธแล้วมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าแม้เนื้อและกระดูกจะเน่าสลายไปแล้วจนเหลือแค่หัวใจแต่องค์ราชินีท่านช่างงดงามเกินมาย้อมโลกด้วยสีเลือดกันอีกครั้งเถอะนะครับแล้วมันก็ได้จุ๊บไปที่หัวใจแล้วจากนั้นมันก็ได้เอาหัวใจเนี่ยไปใส่ในร่างของมนุษย์คนนึงนะครับเพื่อฟื้นคืนชีพท่านอลิซาเบธขึ้นมาและทันใดนั้นเองในระหว่างที่มันกำลังดำเนินการอยู่นั้นซิดหรือว่าชาโดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังพร้อมกับไล่เวทมนต์ปรมาณูนะครับและทันใดนั้นเองในชั่วพริบตาเดียวไอ้เจ้าคิมสันร่างกายของมันก็ได้แหลกสลายไปแล้วเหลือเพียงแต่หัวแล้วชาโดก็ได้พูดขึ้นมาว่าใกล้จะถึงเวลาแห่งการตื่นขึ้นการอาราวาสจะเริ่มขึ้นแล้วการอาราวาสเริ่มขึ้นแล้วพระจันทร์เป็นสีแดงมีเวลาเหลืออีกไม่มากอีกไม่มากใช่ไหมนะจบซีซั่น2ตอนที่2เปิดซีซั่น2ตอนที่3มาหลังจากที่ซิดหรือว่าชาโดได้ใช้ปรมาณูขนาดเล็กดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่เขาตามหานะครับไม่ใช่สินะนี่ก็ไม่ใช่แย่ละสินี่มันแพทเทิร์นไหนเนี่ยเรามั่นใจว่าลาสบอสอยู่ที่นี่นะหรือที่จริงแล้วมันเป็นอีเวนต์สู้เป็นกลุ่มที่บอสไม่อยู่ส่องดูใต้ดินเพื่อความชัวร์หน่อยดีกว่าถ้าไม่มีอะไรก็ไปเก็บเหรียญทองที่เหลือแล้วกลับเลยละกันทันใดนั้นเองหัวใจของอลิซาเบธก็ได้ส่องแสงขึ้นมาแล้วพาไปได้ตัดไปที่แมรี่กับแคร์ในตอนนี้พวกเธอเนี่ยก็ได้มาถึงชั้นบนหอคอยสุดแล้วนะครับซิดเธออยู่ที่ไหนนะซิดแล้วนี่
ี่นายเป็นใครเนี่ยคอขาดเนี่ยกินไอคิมสันก็หายไปแล้วหมายความว่าเครื่องสังเวยไม่ใช่ซิดอย่างนั้นหรอลงก็ไม่อยู่ด้วยเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่แค่หลบเร็วทันใดนั้นเองก็ได้มีบางอย่างพุ่งเข้ามาทะลวงหน้าอกของแคจนทะลุเลยนะครับและดูเหมือนว่าฉากนี้เนี่ยแคน่าจะตุยแน่ๆนะและดูเหมือนว่าสิ่งที่โจมตีแคนั้นน่าจะเป็นหัวใจของท่านอลิซาเบธนะครับและแล้วอลิซาเบธก็ได้ตื่นขึ้นร่างกายของเธอได้ถูกสร้างขึ้นและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่แก่ลงไปเลยนะครับท่านอลิซาเบธไม่ทันอย่างนั้นหรอได้โปรดหยุดเถอะค่ะท่านอลิซาเบธและทันใดนั้นเองอลิซาเบธก็ได้กระชวกไปที่คอของแคเพื่อดูดเลือดนะครับและเมื่ออลิซาเบธดูดเลือดของแคไปแล้วดูเหมือนว่าพลังกายของเธอเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและก่อนที่พลังของเธอจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนั้นทันใดนั้นเองกลุ่มของ Shadow Garden เนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีอลิซาเบธและช่วยแคร์เอาไว้ได้ทันนะครับได้ตัวแล้วและเบต้าเนี่ยก็ได้โจมตีไปที่หน้าผากของอลิซาเบธแล้วก็ได้ระเบิดแมรี่ที่ยืนมองอยู่แบบนั้นถึงกับทำอะไรไม่ถูกพวก Shadow Garden ได้เข้ามาช่วยเหลือแคร์และฮิลให้ในทันทีพวกเราอาจจะช่วยเธอไม่ได้แต่แค่ปฐมพยาบาลก็อาจจะเอาไม่อยู่ด้วยเบต้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่างั้นหรอดูเหมือนว่าจะหนีไปมั่วซั่วไม่ได้ด้วยสินายท่านยังไม่ปรากฏตัวออกมาด้วยแสดงว่าต้องมีเหตุผลอื่นที่ยิ่งใหญ่และควรให้ความสำคัญก่อนเท่ากับว่าฉันต้องเป็นคนจัดการที่นี่จะให้ท่านพี่ของนายท่านเสียชีวิตไม่ได้เป็นอันขาดต้องรีบจัดการให้จบ664รักษาต่อไป665 666สนับสนุนด้วยและจากนั้นกลุ่มของเบต้าก็ได้เข้าจู่โจมอลิซาเบธอีกรอบนึงแต่ดูเหมือนว่าแวมไพร์อลิซาเบธเนี่ยจะสามารถป้องกันได้หมดเลยหลังจากที่พลังของเธอตื่นขึ้นไม่ว่าจะโจมตีรูปแบบไหนและกระบวนท่าไหนก็ดูเหมือนว่าจะจัดการอลิซาเบธไม่ได้เลยนะครับและทันใดนั้นเองอลิซาเบธก็ได้เป็นพลังออกมาซึ่งดูเหมือนว่าพลังเนี่ยจะมีมากกว่าอัลฟาซะอีกนะครับแล้วพาไปได้ตัดไปได้ยูคิเมะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะสังเกตการอยู่นะครับหน้าตาก็ออกจะน่ารักแต่เป็นสัตว์ประหลาดที่โหดไม่เบาเลยนะเจ้าคะแบบนี้ต้องกัดจังหวะถอยให้ดีอย่าให้พลาดและทันใดนั้นเองจังเกิลน็อตก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วมันเนี่ยก็ได้หัวเราะอย่างโลกจิตอย่ามาทำเรื่องน่าสนุกโดยไม่มีฉันคนนี้สิเฮ้ยแล้วไอ้จังเกิลน็อตเนี่ยก็ได้ต่อยไปที่หน้าของอลิซาเบธนะครับหน้าเธอหันเลยนะแต่ดูเหมือนว่าอลิซาเบธเนี่ยจะไม่ได้รับดาเมจสักนิดเดียวแล้วอลิซาเบธก็ได้จับจังเกิลน็อตเวียงออกไปอย่างไกลและดูเหมือนว่าจังหวะนี้ทุกคนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันต่อสู้ซะแล้วและทันใดนั้นเองอลิซาเบธก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่กลุ่มของ Shadow Garden ยังไม่หยุดหย่อนพวกเขาได้รับดาเมจถึงจะมีสลามสีดำป้องกันไว้ก็ตามเจ้าจังเกิลน็อตเนี่ยดูเหมือนว่าจะเละไม่เป็นท่ายูคิเมะก็ถึงกับแซวไปว่าตั้งใจรับทุกดอกเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนบ้าจริงๆนะเจ้าคะดอกหูหน้านางจิ้งจอกในตอนนี้มีเพียงแค่เบต้าแมรี่จังเกิลน็อตยูคิเมะที่ยังมีสติอยู่นะครับนอกนั้นหมดสติไปหมดแล้วใช้พลังเวทไปตั้งขนาดนั้นแต่ไม่มีท่าทีที่จะเหนื่อยเลยไม่ใช่แค่นั้นยังเอาเลือดพวกเราไปอีกแล้วก็กำลังฟื้นฟูอยู่ไม่ใช่มันยังแข็งแกร่งขึ้นไปอีกหมายเลข666พาคุณแค่หนีออกไปซะไม่ค่ะฉันยังสู้ต่อไหวเธอยังมีเรื่องที่ต้องทำอยู่ไม่ใช่เรื่องไงกันตอนนี้รักชีวิตก่อนเถอะและหลังจากที่หมายเลข666ได้สติเนี่ยก็ได้ทำตามคำสั่งของเบต้านะครับและเมื่อเบต้ามองไปที่แขนของเธอนั้นก็พบว่าเธอเนี่ยกำลังจะเป็นสัตว์ประหลาดอีกแล้วและฝันร้ายเรื่องเก่าๆของเธอเนี่ยก็ได้ผุดขึ้นมาในหัวและดูเหมือนว่าจะมีเพียงคนเดียวที่ช่วยเธอได้นั่นก็คือชาโดว์นั่นเองทำอะไรไม่ต่างกับถมน้ำลายใส่ความเมตตาของท่านชาโดว์แล้วภาพก็ได้ตัดไปที่แคร์ดูเหมือนว่าเนื้องอกของแคร์เนี่ยจะระเบิดออกนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ออโรราแล้วออโรราเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าปีศาจสิงสู่โลกที่เป็นต้นตอความกังวลของเธอมันหายขาดไปนานแล้วค่ะพอเขารู้ทุกอย่างยังไงล่ะปีศาจสิงสู่หายแล้วงั้นหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยถ้าให้พูดง่ายๆก็คือโชคร้ายที่มันปรับตัวจนควบคุมไม่ได้อีกไม่นานร่างกายของเธอก็จะเน่าสลายไปเพราะฉะนั้นฉันจะให้ยืมพลังสักหน่อยฉันไม่เข้าใจสักนิดว่าเป็นอะไรที่นี่ที่ไหนแล้วเธอเป็นใครถามเยอะจังเลยแฮะนี่คือผลเสียของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้หรือมั้งเรื่องมันจะยาวหน่อยนะรู้จักการวิวัฒนาการหรือเปล่ามันเป็นสมมติฐานของนักวิจัยคนนึงน่ะลิงใช้เวลานานหลายปีเพื่อปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมจนกลายเป็นมนุษย์นี่เธอพูดเรื่องอะไรกันน่ะเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ด้วยอย่างนั้นหรอแต่ว่านะก็มีนักวิจัยอีกคนนึงออกมาพูดว่าสิ่งมีชีวิตไม่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมหรอกในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่แสนโหดร้ายจะมีแค่ลิงฉลาดเท่านั้นที่อยู่รอดจนในที่สุดก็กลายเป็นมนุษย์ฉันนึงถามไงว่าพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยที่จะสื่อก็คือไม่ได้ปรับตัวด้วยตัวเองน่ะมีแค่ตัวที่บังเอิญปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเท่านั้นที่อยู่รอดและเปลี่ยนรูปร่างไปแล้วทีนี้นี่ฉันพูดถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อใช่เรื่องการปรับตัวใช่ไหมล่ะสรุปก็คือคุณสมบัติของเลือดแยกออกเป็น2สายก็เป็นผลจากการปรับตัวยังไงเล่าปีศาจสิงสู่กับแวมไพร์ต้นกำเนิดลักษณะเด่นของเลือดที่แบ่งออกเป็น2สายก็แยกออกจากกันอย่างชัดเจนและเลือดทั้ง2ก็กำลังพยายามปรับตัวอยู่ข้างในตัวเธอช่างโชคร้ายที่เธอมีพรสวรรค์
ันและที่โชคร้ายกว่านั้นคือเธอไม่รู้จักวิธีควบคุมมันเลยเพราะฉะนั้นเลือดก็เลยคุ้มคั่งส่วนร่างกายของเธอตายจริงหมดเวลาแล้วสิเดี๋ยวเมื่อกี้เธอกำลังเล่าเรื่องที่สำคัญเอามากๆอยู่นี่นะหยุดเล่าทำไมเล่าและทันใดนั้นเองที่แขนของแคร์เนี่ยก็ได้ส่องแสงขึ้นมามันจะช่วยบอกวิธีควบคุมพลังให้เธอเองลงรายละเอียดตรงนั้นอีกหน่อยสิไม่มีเวลาแล้วล่ะข้างนอกกำลังเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะเดี๋ยวก่อนสรุปว่าเธอเป็นใครกันแน่ทำไมถึงช่วยฉันล่ะฉันคือออโรร่าที่ช่วยเธอก็เพราะเธอกับเขาเป็นแล้วเขาที่ว่าคือใครกันเล่าชาโดว์ยังไงเล่าแล้วทันใดนั้นเองแคร์ก็ได้ตื่นขึ้นมาแมรี่ได้ถามกับแคร์ไปว่าเธอคือแคร์จริงๆอย่างนั้นหรอแล้วทันใดนั้นเองร่างกายของแคร์ก็ได้เปลี่ยนเป็นออโรร่าดีจังเลยนะครับที่ตัวละครนี้ไม่ได้ตุยผมนี่แหละอยากให้เธอเป็นนางเอกจริงๆและทันใดนั้นเองออโรร่าก็ได้พูดขึ้นมาว่าอิสรภาพในรอบ1เดือนโดยประมาณแม่มดแห่งภัยพิบัติทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่แล้วคุณแคร์ล่ะแคร์อย่างนั้นเหรออ๋อร่างนี้อย่างนั้นเหรอก็เหมือนเขากับพวกเธอนั่นแหละใช้ส่วนสูงของตัวเองจะขยับง่ายกว่าน่ะส่วนสีฉันไม่ได้ใช้พลังเวทแต่ใช้ความสะท้อนของแสงมันอึดอัดหน่อยนะและทันใดนั้นเองออโรร่าเนี่ยก็ได้เปิดหน้าอกเพียงเล็กน้อยเพื่อช่วยหายใจด้วยตัวเองนะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะแน่นอกจะทนได้สักกี่น้ำกันนะและทันใดนั้นเองอลิซาเบธก็ได้โจมตีมันที่ออโรร่าและออโรร่าเนี่ยก็ได้สวนกลับไปว่าเสียใจด้วยนะต้นตลับคือฉันแย่งควบคุมเลือดที่ห่างไปจากตัวไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยพลังที่อลิซาเบธโจมตีใส่ออโรร่านั้นไร้ผลออโรร่าได้สามารถทำให้มันหยุดลงได้แล้วก็ได้โจมตีสวนกลับไปที่อลิซาเบธจนตัวขาดตายจริงยังอยู่ดีสินะต้องแบบนี้สิวัยรุ่นแถมให้นะฉันจะแสดงพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกให้ดูเป็นขวัญตาแล้วทันใดนั้นเองออโรร่าเนี่ยก็ได้เรียนแบบพลังของซิธหรือว่าชาโดว์นั่นก็คือ I am Atomic นะครับหรือว่าข้าคือปรมาณูนั่นเองและในระหว่างที่ออโรร่ากำลังล่าอยู่นั้นออโรร่าก็ได้โดนโจมตีที่แขนกับหัวไหล่จนเลือดเนี่ยสาดกระจายเลยนะครับแล้วจากนั้นอลิซาเบธเนี่ยก็ได้ฟื้นฟูร่างกายได้อย่างเต็มที่และทันใดนั้นเองออโรร่าเนี่ยก็ได้บอกว่าพอแล้วล่ะหน้าที่ของฉันได้สิ้นสุดลงแล้วถ่วงเวลาจนกว่าเขาคนนั้นจะมาแล้วร่างกายของออโรร่าก็ได้เปลี่ยนเป็นแคร์แล้วทันใดนั้นเองชาโดว์หรือว่าซิธเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเวลาแห่งการตื่นขึ้นมาถึงแล้วแล้วทันใดนั้นเองพวกเขาเนี่ยก็ได้เปิดฉากโจมตีกันอย่างดุเดือดสลามของชาโดว์กับพลังเลือดของอลิซาเบธพวกเขาโจมตีใส่กันอย่างไม่หยุดหย่อนดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเจ็บตัวเลยนะครับแล้วทันใดนั้นเองพวกชาโดว์การ์เด้นเนี่ยก็ได้โดนโจมตีทีเผลอนะครับโดยอลิซาเบธโดยเฉพาะเบต้าเนี่ยเกือบตุยไปแล้วแต่ทว่าชาโดว์เนี่ยก็ได้ใช้สลามสีดำช่วยไว้ได้ทันเวลาและในตอนนี้เบต้าก็ได้รู้ตัวแล้วนะครับว่าบุคคลที่อยู่ในพื้นที่หนีทั้งหมดเป็นตัวถ่วงชาโดว์นะครับหรือว่าท่านชาโดว์กำลังคุ้มกันพวกเราที่ขยับไม่ได้อยู่หรอคะไม่ว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนแต่จะเสียไปไม่ได้แม้แต่อันเดียวและด้วยฉากนี้ก็ทำให้เบต้าเนี่ยประทับใจในตัวชาโดว์เป็นอย่างมากว้าวความเมตตากรุณาอันอย่างสุดซึ้งกำลังส่องประกายเหมือนทองคำเลยค่ะจะเสียไปไม่ได้และเบต้าเนี่ยก็ได้มโนใหญ่เลยนะครับว่าชาโดว์เนี่ยหวงเบต้านะจะเสียไปมากกว่านี้ไม่ได้เด็ดขาดใช่ละครับสิ่งที่ชาโดว์เป็นห่วงก็คือเหรียญตาหรือว่าเงินทองนั่นเองซึ่งในตอนนี้มันกำลังแตกกระจุยนะเพราะว่ามันอยู่ในสลามของชาโดว์นั่นเองหลังจากที่พลังของชาโดว์ต่อสู้กับอลิซาเบธอย่างหนักหน่วงแล้วทันใดนั้นเองชาโดว์เนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปจ้องหน้าของอลิซาเบธเข้าอย่างจังแล้วชาโดว์ก็ได้เสกดาบขึ้นมาทั้งสองคนได้เสกดาบขึ้นมาของอลิซาเบธเนี่ยเป็นเขียวเลือดและพวกเขาก็ได้ฟันกันไปฟันกันมาสายตาของแอดชายเนี่ยยังมองไม่ทันเลยนะคืนนี้เราเลิกเล่นกันแค่นี้แหละราชินีแล้วอลิซาเบธเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาคำแรกว่าขอทราบชื่อหน่อยจะได้ไหมท่านสุภาพบุรุษแล้วชาโดว์ก็ได้ตอบไปว่าข้าคือปรมาณูคืนสภาพและหลังจากที่ชาโดว์แนะนำตัวอย่างนั้นชาโดว์ก็ได้ทำการปล่อยอันติบางอย่างออกมาและดูเหมือนว่าทุกอย่างจะได้หายไปเลยนะครับภาพได้ตัดไปที่เบต้ากับแคร์ในตอนนี้แคร์เนี่ยก็ได้ปลอดภัยแล้วนะครับเบต้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วถึงเราจะไม่โอเคเลยก็เถอะอีตาได้สติแต่อีกแง่ดินแดนแห่งความสงบสถานที่ซึ่งสามารถอยู่กับคนสำคัญได้ไปกันเถอะ666แล้วจากนั้นพวกองค์กร Shadow Garden ก็ได้สลายตัวหรือว่าถดถอยกันก่อนนะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่พวกของเพื่อนพระเอกดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะพลาดแล้วบันไดสู่การเป็นผู้ใหญ่ของพวกเราได้จบเหตุแล้วสินะการตีหม้อของพวกเราล้มเหลวแค่มีชีวิตอยู่ก็นับว่าคุ้มแล้วล่ะครับเฮ้ยส่วนทางชั้นทั้งดาบและชุดเกราะก็ขาดทุนยับเลยนี่ว่าแค่มีชีวิตอยู่ก็นับว่าคุ้มแล้วสินะแล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่แคร์กับแมรี่และซิธที่แอบฟังอยู่
ทั้งกูลแวมไพร์และปีศาจสิงสู่ถึงจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายก็เป็นแค่การที่พลังเวทอาราวาสแล้วซิดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าแต่ก็มีบางโรคที่ไร้หนทางเยียวยาเจ็บแป๊บๆที่แขนซ้ายฉันมีพลังพิเศษจริงๆด้วยสินะโชคชะตาจากสายเลือดกำลังจะนำพาฉันไปที่ไหนอย่างนั้นหรอและดูเหมือนว่าแขนของแคร์เนี่ยจะมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะครับและซิดก็ได้รู้เรื่องราวนี้แล้วด้วยผ้าพันแผลวงเวทพลังพิเศษใช่แล้วพี่เราดันป่วยไปซะแล้วแต่ต้องห้ามปฏิเสธตัวตนเขาเรื่องนี้เมื่อก่อนผมก็เคยไม่สิมันคือหนทางที่เด็กๆทุกคนต้องเคยผ่านเพราะการปฏิเสธแบบไม่คิดอะไรจะทำให้เด็กเสียผู้เสียคนยังไงเล่าแล้วแคร์เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าซิดพี่นั่นน่ะที่จริงแล้วพี่มีพลังพิเศษมาสถิตน่ะที่แขนซ้ายพี่จำเป็นต้องไขปริศนาของพลังนี้ผมรู้ว่าพี่ต้องไม่เป็นอะไรไม่ว่าจะเดินหน้าไปทางไหนผมเองก็เอาใจช่วยพี่นะครับและเมื่อซิดพูดอย่างนั้นก็ทำให้แคร์เนี่ยหน้าแดงนิดหน่อยและดูเหมือนว่าแคร์เนี่ยจะโล่งอกโล่งใจนะครับที่ดูเหมือนว่าน้องชายของเขาเนี่ยจะเป็นห่วงด้วยแล้วพวกเขาก็ได้จับมือกันและนั่งรถไฟกลับแล้วแคร์เนี่ยก็ได้ถามกับซิดไปว่าซิดรู้จักกับชาโดว์หรือเปล่าคนที่เผาโรงเรียนใช่ไหมนะเขาทำไมอย่างนั้นหรอเปล่าหรอกไม่มีอะไรหรอกแล้วซิดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าทางข้างหน้านี้คงมีความยากลำบากหลายรูปแบบรอพี่อยู่ความทุกข์ความทรมานแล้วก็น่าจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงแต่แขนพี่ดันเจ็บแป๊บแป๊บไปแล้วมันก็ช่วยไม่ได้เพราะเรื่องในคราวนี้จะทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ยังไงเล่าถึงจะเกิดอะไรต่อมีอะไรขึ้นแต่อีเวนต์นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้อาจจะลำบากที่เจอปัญหาไม่คาดคิดแต่ถ้าจบสวยก็ถือว่าสวยทุกอย่างแล้วล่ะทว่าผมก็ไม่สามารถคืนสภาพเหรียญทองทั้งหมดมาได้เหรียญทองที่น่าจะมีอยู่สัก 3,000 เหรียญรู้ตัวอีกทีก็เหลือแค่500เหรียญซะแล้วเทียบเป็นเซนีก็50ล้านยังไม่พอใช้ทั้งชีวิตเลยสักนิดแต่ว่าพอมาคิดดูดีๆแล้วแค่นี้ก็อาจจะพอแล้วก็ได้เพราะยังไงซะเมืองไร้กฎหมายก็อยู่ตรงหน้าไม่ไปไหนหอคอยก็ยังเหลืออีก2หอถ้าการเงินมีปัญหาไว้มาอีกก็สิ้นเรื่องเพราะเมืองไร้กฎหมายเป็นกระปุกออมสินของผมยังไงเล่าและพาไปได้ตัดไปที่ผู้หญิงปริศนาคนนึงผมสีแดงซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอลิซาเบธนั่นแหละนะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะยังไม่ตุยนะครับคุณผู้ชมแล้วพาไปได้ตัดมาในตอนค่ำดูเหมือนว่าซิดเนี่ยจะมาที่ใดที่หนึ่งนะครับเอาละมีธุระอะไรก็ว่ามาสิและนี่ก็เป็นการนัดเจอกันระหว่างชาโดว์กับยูคิเมะนะครับจบซีซั่น2ตอนที่3เปิดซีซั่น2ตอนที่4มาพาไปตัดไปที่นอกเมืองในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งนะครับกำลังไล่ล้อมสาวๆอยู่หรือว่าพวกเธอจะโดนลักพาตัวมากันนะพวกเธอจะทำกำไรดีกันเกินไปแล้วทั้งใบชาโกโก้กาแฟแค่ตัวนี้ก็ไม่ต่ำกว่า100ล้านเซนีแล้วท่านผู้นั้นไม่ต้องการให้พวกเธอโตแบบก้าวกระโดดไปมากกว่านี้ล่ะนะและทันใดนั้นเองมันก็ได้ฟันไปที่เสื้อผ้าของสาวคนหนึ่งจนหนมโน้มเนี่ยหรือว่าอบไปเนี่ยโผล่ออกมาเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งแล้วทันใดนั้นเองสาวน้อยคนนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าท่านผู้นั้นหรอใช่แล้วท่านกาเตอร์ยังไงเล่าพวกเธอดันไปทำให้ท่านผู้นั้นที่คุมการค้าของมิกาโกรธเข้าไงไงเล่าอะไรกันถ้าพูดถึงท่านมิกาเขาเป็นที่รู้จักในฐานะประธานของสมาคมการค้าใหญ่ที่สุดประเสริฐเลยนะเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าคอยบริจาคให้ศาสนาศักดิ์สิทธิ์ไม่ขาดสายเลยนี่คะแต่กลับใช้พวกที่เหมือนโจรภูเขาพวกนี้กีดขวางพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆอยู่หรอเนี่ยก็ถือว่าได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมล่ะสาวน้อยต่อให้เป็นคนดีแค่ไหนย่อมมีอีกด้านในเบื้องหลังท่านกาเตอร์เขาใช้คนอย่างพวกเราเพื่อผลประโยชน์ยังไงเล่าจนเป็นใหญ่เป็นโตไม่จริงนะมีแต่เรื่องที่รู้อยู่แล้วมาเล่าเอาปากนี้ก็ไม่มีประโยชน์ทันใดนั้นเองพวกชาโดว์การ์เด้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นคำให้การจากผู้เกี่ยวข้องแล้วกันค่ะและทันใดนั้นเองอันฟาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอันฟาได้มองพวกมันด้วยสายตาเย็นชาไม่ว่าใครต่างก็มีอีกหน้าในเบื้องหลังไม่ว่าคนชั่วหรือว่าคนดีหรือคนธรรมดาไม่ว่าชายหรือหญิงและพวกโจรเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นในใจว่าพวกผู้หญิงชุดดำอย่าบอกนะว่าพวกเธอคือแล้วทันใดนั้นเองอันฟาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าปลดปล่อยดาบแห่งการลงทันแล้วเหล่าสาวสาวของชาโดว์การ์เด้นเนี่ยก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่พวกกลุ่มโจรแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยจะได้คลี่คลายแล้วนะครับอันฟาได้ยึดพื้นที่ได้และเคลียร์ปัญหาต่างๆและส่งพ่อค้าแม่ค้าเข้าสู่เมืองหลวงตอนกลางคืนต้องเงียบสิถึงจะดีครั้งนี้กองกำลังเบื้องหน้าโดนจัดการไปเยอะเลยนะคะท่านอันฟาจากนี้ไปใช่แล้วล่ะพวกเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับลัทธิคงจะโผล่หัวกันออกมาสินะมันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วสงครามน่ะและพาไปได้ตัดไปที่พวกของซิดดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆของซิดเนี่ยกำลังจะเห่อผู้หญิงอีกตามเคยอ่ะนะซิดที่มองอยู่เนี่ยก็มองด้วยสายตาเฉย
ในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังรับประทานอาหารกันอยู่นะแต่ดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆของซิดเนี่ยที่ออกมาข้างนอกกันแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมาหลีสาวกันนะครับแล้วทันใดนั้นเองพวกเพื่อนๆ เนี่ยก็ได้มองไปที่เสื้อผ้าของซิดแล้วก็ได้มองย้อนกลับไปที่เสื้อผ้าของตัวเองและเนาซับพวกเพื่อนๆ เนี่ยอิจฉาชุดของซิดเป็นอย่างมากแล้วซิดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าเสื้อผ้าของผมเป็นของที่พวกอัลฟาเตรียมให้นี่นาชุดที่ใส่อยู่มีแต่ของพวกที่ก๊อปมาจากชาติก่อนแล้วและดูเหมือนว่าเสื้อผ้าที่ซิดใส่อยู่เนี่ยจะเป็นของพ่อค้าแม่ค้าที่พวกอัลฟาช่วยเอาไว้มาได้นะครับในเมืองหลวงเห็นคนใส่สูทกันเป็นปกติผมเลยเข้าใจว่ามีวัฒนธรรมแบบนั้นแต่ท่าทางนี่ก็เป็นฝีมือของพวกอัลฟาเลยจะใช้ความรู้จักชาติก่อนของผมมาเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดตามใจชอบอีกสงสัยคนที่โดนแย่งผลประโยชน์ไปคงจะคับแค้นคับใจกันหน้าดูคนที่โดนแย่งผลประโยชน์โดนแย่งผลประโยชน์แต่มันจะสิ้นสุดก็วันนี้เนี่ยแหละและจากนั้นซิดเนี่ยก็ได้เดินออกจากโต๊ะไปพวกเพื่อนๆ เนี่ยก็ได้ถามกับซิดไปว่าซิดจะไปไหนหรอปวดอึอย่างนั้นหรอซิดเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าผมจะไปเอาทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาเลนอาซาพวกเพื่อนๆเนี่ยงงกันใหญ่เลยนะแล้วพาไปได้ตัดไปในตอนกลางคืนในตอนนี้ซิดเนี่ยก็ได้ปลอมตัวเป็นใครบางคนนะครับจากวันนี้ไปผมคือสุดยอดเอเจนต์หัวกะทิคืนนี้โลกจะต้องรู้จักข้าและจากนั้นซิดหรือว่าชาโดเนี่ยก็ได้ไปนัดเจอกับยูคิเมะยินดีต้อนรับค่ะคุณชาโดฉันทิ้งชื่อนั้นไปแล้วจริงด้วยค่ะคุณจอห์นสมิธข้าอุ่นใจจริงๆที่ได้คุณมาเป็นพวกฉันก็ได้ประโยชน์ด้วยเรื่องมันก็เท่านั้นนั่นแหละตายจริงตายจริงความสัมพันธ์เพียงแค่ผลประโยชน์มาดูเหงาๆไหมเจ้าคะเธอก็เหมือนกันนี่คุณเนี่ยห่างเหินจังเลยนะคุณจอห์นสมิธและหลังจากนี้ซิดจะใช้ชื่อเป็นจอห์นสมิธนะครับและยูคิเมะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่ากาเตอร์เรียกประชุมสมาพันธ์การค้าใหญ่เจ้าค่ะเห็นว่าจะปิดล้อมมิสึโกชิให้หนักขึ้นวันที่ร้านมิสึโกชิล้มอาจจะมาถึงเร็วกว่าที่คิดก็ได้นะเจ้าค่ะงั้นเหรอส่วนแผนการของเรายังเหมือนเดิมเจ้าค่ะระหว่างที่ร้านมิสึโกชิกับสมาพันธ์การค้าใหญ่บทขยี้กันเองและชาโดว์หรือว่าจอห์นสมิธเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าเราจะเอาทุกอย่างมาครองเองคุณจอห์นเองก็ต้องลงมือด้วยนะเจ้าคะเพียงแต่ต้องระวังนะเจ้าคะเบื้องหลังสมาพันธ์การค้าใหญ่มีชายผู้นั้นอยู่เขาคือยอดนักดาบของโลกเบื้องหลังรู้ตัวอีกทีเขาก็ยืนเหนือกาเตอร์และกลายเป็นผู้ครอบงำสมาพันธ์ดาบปีศาจเกตตันข้ารู้จักมันดีเลยเจ้าค่ะชายอันตรายทำเพื่อเป้าหมายโดยไม่เลือกวิธีการสำหรับมันแล้วข้าจะต้องและดูเหมือนว่าไอ้นักดาบปริศนากับยูคิเมะเนี่ยจะมีอดีตที่ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะครับและเมื่อประตูรถเปิดลงยูคิเมะเนี่ยก็ยังได้พูดขึ้นอีกว่าน่าตื่นเต้นแล้วสิการต่อสู้ที่เดิมพันด้วยอำนาจของการค้าของเมืองหลวงแบบนี้ปลายทางของการต่อสู้ที่ล้างเงินด้วยเลือดคนที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายจะเป็นใครกันนะแล้วจอห์นสมิธหรือว่าชาโดว์เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าทำลายทุกสิ่งและสร้างขึ้นมาใหม่และพาไปได้ตัดมาในอีกวันในตอนเช้าในเช้าวันนี้ซิดเนี่ยก็ได้ตามพวกเพื่อนๆ เข้ามาที่ตลาดนะครับดูเหมือนว่าจะมีสินค้าน่าสนใจมากมายเลยนะสรุปก็คือพวกอัลฟาทำเกินไปการค้าผูกขาดเปิดแต่ร้านของตัวเองไม่สนใจท้องถิ่นผลคือไม่ใช่แค่พวกรายใหญ่แม้แต่ศูนย์การค้าในดาวทาวก็มองเป็นศัตรูเกิดโดนคนในแวดวงเดียวกันแค้นขนาดนี้เข้าใจล่ะเหมือนที่ยูคิเมะบอกอนาคตของมิสึโกชิคงลิบหลีเต็มทีแล้วทำลายทุกสิ่งและสร้างขึ้นมาใหม่อย่างนั้นเหรอพวกเขาจะทำลายมิสึโกชิผมจะทำลายพวกเขาแล้วใช้ทรัพย์สินมหาศาลที่เหลืออยู่ตั้งร้านใหม่ในตลาดใหม่เอี่ยมอ่องแค่ชวนพวกอัลฟามาเป็นผู้บริหารของร้านนั้นแล้วเปลี่ยนชื่อเท่านี้ร้านมิสึโกชิก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่ทุกอย่างจบลงพวกเธอก็คงจะรู้ว่าทางเลือกนี้ดีที่สุดแล้วและดูเหมือนว่าพวกของซิดเนี่ยจะมาช้อปปิ้งกันนะครับกับพวกเพื่อนๆ นะและดูเหมือนว่าธนบัตรบางธนบัตรเนี่ยจะใช้กับบางร้านไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าตอนนี้มีการแบนร้านนั่นเกิดขึ้นนะครับนึกดูแล้วผมจำได้ว่าเมื่อก่อนเคยเล่าเรื่องธนาคารหรือเมื่อแก้การขยายสินเชื่อที่เคยดูในสารคดี MSK ไปมั่วๆและพาไปได้ย้อนกลับไปยังอดีตในตอนที่ซิดได้ให้ความรู้กับพวกของเบต้าพอความรู้ที่จำได้แบบลางๆเริ่มฟังดูไม่น่าเชื่อผมเลยรีบตัดจบไปเลยมั้งนะแต่ยายพวกนั้นก็เอาคำสอนของ MSK ที่มีอยู่ไปต่อยอดแล้วขวนขวายตั้งธนาคารจนกระทั่งพิมพ์แบงก์เองออกมาได้แถมยังเคารพต้นฉบับซะด้วยก๊อปอย่างนั้นเหรอแบงก์ของมิสึโกชิใช้การพิมพ์หลายสีแล้วก็พิมพ์ลายน้ำไว้อย่างดีแต่ของก๊อปนี่พิมพ์ออกมาเย็บหยาบดีไซน์ก็เรียบง่ายแบบนี้มันตอนเด็กๆฉันเคยฟังนะว่าแบงก์พันเยนที่เหลือ1ใบจากเงินตะเอียมันน่าจะพิมพ์เพิ่มได้ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารในร้านสะดวกซื้อพูดอะไรของนายนะซิดว่าแต่เอาเงินผมคืนมาได้แล้วครับตอนนั้นคุณตาผู้จัดการร้านโมโหเป็นฟืนเป็นไฟฉันเลยต้องยอมตัดใจตัวฉันในตอนนี้น่ะคือสุดยอดเอเจนต์หัวกะทิผ
ความฝันแล้วจากนั้นซิดก็ได้กำเงินไว้ในมืออย่างแน่นหนาแล้วก็วิ่งหนีจากเพื่อนๆไปซิดเงินผมซิดคุงแล้วพาไปได้ตัดกลับมาในตอนกลางคืนอีกครั้งหนึ่งซิดได้มานัดเจอกับยูคิเมะอีกแล้วเหรียญทอง1เหรียญจะงอกเงยขึ้นหลายเท่าแต่สิ่งที่อยู่ตรงนั้นคือภาพลวงตาอันไม่จริงที่เรียกกว่าความน่าเชื่อถือหมายถึงธนบัตรใช่ไหมเจ้าคะแผ่นกระดาษที่มวลชนคิดว่าเป็นเงินตานั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เงินตาตัวจริงของผมมันเป็นเพียงแค่ใบรับฝากเหรียญทองกับธนาคารสมมุติว่าฝากเงินกับธนาคาร 10,000 เซนีแล้วกันจากนั้นก็ได้ใบรับฝาก 10,000 เซนีมาและสามารถใช้มันซื้อของได้แต่ว่าตรงนี้เองก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้น 10,000 เซนีที่ฝากไว้กับธนาคารและ 10,000 เซนีในใบรับฝากมันเพิ่ม2เท่า 20,000 เซนีโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าถ้าเงิน 10,000 เซนีที่ธนาคารมันหลับไหลอยู่ในตู้เซฟเฉยๆก็ไม่มีปัญหาต่อให้เงินเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจริงแต่ถ้าเงินที่เข้าสู่ท้องตลาดมีแค่เงินตั้งต้น 10,000 เซนีก็จะไม่เกิดความย้อนแย้งแต่ถ้าธนาคารเอาเงิน 10,000 เซนีที่รับฝากไว้เป็นหลักประกันแล้วปล่อยกู้ธนบัตรเพิ่มแล้วก็แล้วยูคิเมะก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าเศรษฐกิจในเมืองหลวงจะรุ่งเรืองจากการขยายธุรกิจมิซึโกชิเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสนั้นเหล่าพ่อค้าแม่ค้าจะต้องการยืมเงินทุนธนาคารก็จะตอบสนองด้วยการพิมพ์ธนบัตรไม่มีใครอยากถือเหรียญทองหนักๆเดินไปเดินมาหรอกธนบัตรจึงแพร่หลายอย่างรวดเร็วถึงแม้มูลค่าที่แท้จริงจะคลุมเครือ10,000เซนีที่อยู่ในตู้เซฟจะงอกเงยขึ้นไม่รู้กี่เท่าแล้วหมุนเวียนเข้าสู่เมืองหลวงมิซึโกชิจึงได้ผลประโยชน์มหาศาลจากดอกเบี้ยของมันนี่คืออนุภาพที่แท้จริงของการขยายสินเชื่อการขยายสินเชื่ออย่างนั้นเหรอเจ้าคะเข้าใจเรียกนะเจ้าคะใช้วิธีเช่นนี้มอบมูลค่าให้แผ่นกระดาษที่มีค่าไม่ถึง1เหรียญทองแดงให้เหนือกว่าเหรียญทองสินะเจ้าคะก็สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับสิ่งที่ซิดกำลังจะสื่อเนี่ยก็เหมือนกับการเปิดธนาคารในโลกแห่งความเป็นจริงที่พวกเราอยู่เนี่ยแหละแล้วจากนั้นซิดเนี่ยก็ได้ให้ธนบัตรกับยูคิเมะไปดูนะครับเทียบกันแล้วเธอเห็นอะไรหรือเปล่ามีลายน้ำกับไม่มีลายน้ำหรือเปล่าเจ้าคะถ้าให้เสริมก็คือธนบัตรของสมาพันธ์การค้าใหญ่ทั้งดีไซน์หยาบพิมพ์ก็หยาบตัดก็หยาบรู้เปล่าว่านี่หมายความว่าอะไรปลอมแปลงได้ง่ายอย่างนั้นเหรอเจ้าคะแล้วซิดเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาพร้อมกับพูดขึ้นว่าการปลอมแปลงธนบัตรมาทำเงินด้วยแบงก์ปลอมกันดีกว่าคุณจรเจ้าคะข้ามั่นใจว่าคุณคงจะสังเกตเห็นแล้วแต่ธนบัตรของสมาพันธ์การค้าใหญ่ยังใช้ได้แค่ในเมืองหลวงเจ้าค่ะต่อให้ปลอมแปลงมันเขาก็คงสืบหาต้นตอได้ในทันทีถ้าทำในขนาดเล็กๆอาจจะทำได้โดยไม่มีใครรู้แต่ก็หาได้แค่เงินค่าขนมเจ้าค่ะเรื่องนั้นจะทำอย่างไรกันคะและทันใดนั่นเองเหรียญทองในมือของซิดเนี่ยก็ได้ร่วงหล่นนะครับแล้วซิดเนี่ยก็ได้เอาหน้าเข้าไปใกล้ๆพร้อมกับพูดขึ้นว่าเธอคิดแบบนั้นจริงๆอย่างนั้นเหรอหรือว่าแล้วยูคิเมะก็ได้พูดต่อว่าหรือว่าสมมุติว่าถ้าปล่อยให้ธนบัตรปลอมจำนวนมากหมุนเวียนในเวลาสั้นๆจะความแตกก็ไม่แปลกและข่าวลือเรื่องนั้นคงถึงหูชาวเมืองในทันทีทันใดจากนั้นชาวเมืองก็จะเริ่มสงสัยสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเงินของตนเองธนบัตรจะสูญเสียความน่าเชื่อถือไปคาดการไว้แล้วไม่สิปล่อยให้เรื่องแดงคือหัวใจสำคัญมวลชนที่ตั้งข้อสงสัยกับมูลค่าของธนบัตรจะแห่กันไปที่ธนาคารเพื่อขอแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญทองพวกเราชิงลงมือเรื่องนั้นก่อนก็จะเอากำไรมาครองแต่เพียงผู้เดียวหมายถึงแบบนั้นสินะเจ้าคะเธอคิดแบบนั้นจริงๆอย่างนั้นเหรอแล้วยูคิเมะก็ได้เหงื่อตกพร้อมก็ตอบกลับไปว่าข้าคิดแบบนั้นจริงๆเจ้าค่ะแผนการนี้ไม่มีช่องโหว่เจ้าค่ะถูกต้องตามนั้นนั่นแหละแล้วรถก็ได้หยุดลงแล้วชาโดว์หรือว่าจอห์นสมิธเนี่ยก็ได้เดินลงจากรถแล้วยูคิเมะก็ได้พูดทิ้งท้ายในใจว่าสิ่งที่เราถูกทดสอบในตอนท้ายสุดคือความซื่อสัตย์เกิดแพ้ให้แรงกดดันจนพังปากพูดอะไรส่งเดชข้าก็คงจอห์นสมิธชายผู้เคยถูกเรียกว่าชาโดว์แล้วพาไปได้ตัดไปที่ซิดอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้ซิดเนี่ยก็ได้แวะกินราเมงข้างทางนะครับดูเหมือนว่ากลุ่มของ Shadow Garden เนี่ยจะทำอะไรบางอย่างแล้วจากนั้นซิดเนี่ยก็ได้ยินผู้คนคุยกันว่าชายปริศนาผู้เคลื่อนไหวลับๆ ระหว่างที่ร้านมิซึโกชิกับสมาพันธ์การค้าใหญ่ลบกันจอห์นสมิธเขาปิดบังตัวตนจริงเอาไว้และปฏิบัติภารกิจโดยลำพังผมคือคนที่คอยหักหลังองค์กรเพื่อช่วยเหลือองค์กรหรือสุดยอดเอเจนต์หัวกะทินั่นเองเท่จัดอย่าบอกใครและทันใดนั่นเองเดลต้าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแหมใส่เสื้อผ้าหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวคลิปติดเหลืองบอสขอข้าวหน่อยบอสขอข้าวหน่อยขอข้าวอีกนะและจากนั้นน้องเดลต้าเนี่ยก็ล่อไป10กว่าชามนะครับและคนที่ต้องจ่ายก็คือซิดนั่นแหละแล้วซิดเนี่ยก็ยังต้องแบกน้องเดลต้าเนี่ยกลับอีกนะแหมอะไรจะขนาดนั้นและในระหว่างที่ซิดกำลังแบกเดลต้าอยู่นั้นเดลต้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าบอสกินจิ้งจอกหึ่งเลยนะแล้วซิดเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าเพราะไปเล่นไปล่าจิ้งจอกมาน่ะล่าอย่างนั้นเหรอเดลต้าก็จะล่าด้วยเสียใจด้วยล่าจิ้งจอกเสร็จแล้วน่ะแล้วก็ลงไปได้แล้วล่ะไม่เอาทำไมเดลต้ามาอยู่
ู่ที่เมืองหลวงหรอวันนี้เดลต้าตื่นเช้านะกินเนื้อเยอะๆเลยแล้วก็มาที่เมืองหลวงที่ไม่ได้มานานแสนนานเดลต้าไปล่ามานะและในระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยเดลต้าเนี่ยก็ได้ขึ้นไปขี่คอหรือว่าขี่ไหล่ของซิดนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าก้นอันเด้งดึงของเธอเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยบอสไปล่าด้วยกันเถอะนะอันฟ้าบอกอย่างนั้นหรออืมบอสไปล่าด้วยกันเถอะล่าอะไรมาหรอโจนบอสก็ชอบล่าโจนนี่พวกเราไปล่าโจนด้วยกันเถอะอืมผมก็ชอบล่าโจนนะเดลต้าเนี่ยก็ได้เซาซีใหญ่เลยนะว่าจะให้ซิดหรือว่าชาโดเนี่ยไปล่าโจนด้วยกันซิดหรือว่าชาโดเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าให้ไปเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ได้หรอกนะไม่เอาไม่เอาไปล่ากันเดลต้าก็มาที่เมืองหลวงเพราะมีธุระไม่ใช่อย่างนั้นหรอธุระงั้นหรออันฟ้าเรียกมาหรือเปล่าท่านอันฟ้าจริงสิและทันใดนั้นเองเดลต้าก็ได้กระโดดลงจากไหล่ของซิดแล้วเดลต้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าแย่แล้วแย่แล้วโดนดุแน่เลยลืมไปสนิทเลยรีบไปดีกว่าและจากนั้นเดลต้าก็ได้หันไปสบตากับซิดพร้อมกับพูดขึ้นว่าแล้วเรื่องล่าเรื่องโจรล่ะซิดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าพอมองเดลต้าแล้วก็นึกถึงจรสัตว์เลี้ยงเมื่อชาติก่อนขึ้นมาเลยแล้วพาไปได้ตัดไปที่นักดาบปริศนาดูเหมือนว่ามันเนี่ยกำลังจะหัวร้อนแบบสุดๆเลยนะครับเจ้าพวกโจรภูเขากระจอกทำอะไรไม่ได้สินะถ้างั้นฉันจะส่ง4ใบไม้ไป4ใบไม้อย่างนั้นหรอครับถ้าหากเป็นหัวกะทิที่ท่านเกตตันเลือกมาแล้วก็เหมือนว่าเราได้ความลับของมิสึโกชิมาแล้วนะสิครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่เดลต้าดูเหมือนว่าในตอนนี้เดลต้าเนี่ยจะมาล่าโจรกับซิดหรือว่าชาโดว์จริงๆอะนะซึ่งพวกเขาเนี่ยไปกัน2คนส่วนหน้าที่ก็คือซิดเนี่ยคอยเก็บเงินของโจรส่วนเดลต้าเนี่ยก็คอยสังหารพวกโจรอย่างโหดเหี้ยมแหม2คนนี้เข้าขากันจริงๆและในระหว่างที่เดลต้ากำลังสังหารพวกโจรอยู่นั้นเดลต้าก็ได้พบกับพี่ชายของเธอซึ่งพี่ชายของเธอเนี่ยมีชื่อว่าซาบูล่าเดี๋ยวก่อนฉันเองไงฉันซาบูล่าจำกันได้ไหมซาร่าใช่แล้วฉันมีกลิ่นพ่อซาบูล่าพี่ชายเธอไงว่าแต่ซาร่าเธอยังอยู่ดีอย่างนั้นหรอได้ยินว่าถูกปีศาจสิงสู่เลยถูกพ่อล่านี่เดลต้าเล่นซ่อนหาเก่งที่สุดเลยรู้หรือเปล่าตอนนี้เธอใช้ชื่อนั้นหรอนี่ซาร่าปล่อยฉันไปเถอะนะตอนนี้ฉันทำงานเป็นลูกน้องท่านเกตตันอยู่รู้จักใช่ไหมท่านใดนั่นเองเดลต้าก็ได้สังหารพี่ชายของตัวเองด้วยความโหดเหี้ยมนะครับและเมื่อเดลต้าสังหารไปแล้วเดลต้าก็ได้พูดขึ้นว่าฉันไม่ต้องการพี่ชายอ่อนแอแล้วซิดหรือว่าชาโดว์เนี่ยก็ได้เข้ามาจากด้านหลังพร้อมกับพูดขึ้นว่าจะดีอย่างนั้นหรอพี่ชายของเธอไม่ใช่หรือไงกันเดลต้าก็ได้ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าคนอ่อนแอคือความอับอายของวงตระกูลค่ะพ่อของเดลต้าเป็นจ่าฝูงของเผ่ามีเมียน้อยเพียบลูกก็มีมากกว่า1,000คนค่ะอืมงั้นแค่คนเดียวก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งคนอ่อนแอลดลงก็จะผลิตเพิ่มมันคือกฎของเผ่าค่ะสมกับเป็นมนุษย์อสูรสเกลต่างกันจริงๆถึงบางทีจะมีมนุษย์อสูรที่หัวดีโผล่มาบ้างแต่ก็สมแล้วที่เป็นกลุ่มของพวกที่ปกติชอบคิดว่าพลังคืออำนาจอาณาจักรมนุษย์อสูรไว้ไปดูบ้างดีไหมนะแล้วจากนั้นเดลต้าก็ได้ขี่คอชาโดเดินกลับด้วยกันและในระหว่างที่เดินกลับกันอยู่นั้นเดลต้าเนี่ยก็ได้บอกว่านึกอะไรดีๆออกแล้วบอสก็เป็นจ่าฝูงเองซะเลยสิผลิตลูกหลานเยอะๆแล้วกลายเป็นเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดไม่เป็นไรหรอกนาเป็นสิเดี๋ยวจะเตรียมผู้หญิงให้100คนเลยอ่ะเดลต้าก็จะเป็น1ใน100ด้วยไม่ไหวลาเสร็จแล้วนี่กลับกันแล้วนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่นักดาบปริศนาอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้มันก็ได้รู้ว่าซาบูล่าหรือว่าพี่ชายของเดลต้าเนี่ยถูกสังหารเรียบร้อยแล้วคือว่าท่านเกตตันครับหลายเดือนมานี้กองกำลังของเราอยู่ในสภาพย่อยยับแล้วครับหากเป็นแบบนี้ต่อไปจะส่งผลกระทบกับบุคลากรที่ต้องไปทำงานเบื้องหน้าเราลงทุนกับการก่อตั้งธนาคารไปพอสมควรแล้วเงินที่จ่ายใต้โต๊ะให้กับสมาชิกสภาเพื่อให้ได้ธนบัตรมาก็ไม่ใช่เล่นๆ เลยเอาแบบนี้ไหมครับตอนนี้เราควรคิดกันใหม่ทันใดนั้นเองนักดาบปริศนาก็ได้พูดขึ้นว่ากาเตอร์ตำแหน่งผู้ควบคุมระบบหมุนเวียนของราชอาณาจักรคงไม่ได้ลืมใช่ไหมว่าที่อยู่ตรงนั้นได้มันเป็นเพราะใครกันน่ะไม่ครับไม่เลยเพราะไม่มีทางลืมเป็นอันขาดนายทำตามคำสั่งไปก็พอแล้วคำสั่งของพวกเรานั่นน่ะยังไงซะคนอย่างซาบูล่าก็กระจอกที่สุดใน4ใบไม้เรียกรวม3คนที่เหลือซะโจมตีมิสึโกชิให้หนักขึ้นกว่านี้เอาความลับของพวกมันมาให้หมดเข้าใจแล้วครับมิสึโกชิตายยากกว่าที่คิดนะสมแล้วที่ลัทธิมองว่าเป็นภัยอันตรายและในตอนนี้เราก็ได้เห็นหน้าของนักดาบปริศนาแล้วนะครับคุณผู้ชมจบซีซั่น2ตอนที่4เปิดซีซั่น2ตอนที่5มาภาพได้ตัดไปที่พวกของอัลฟาในตอนนี้แกมม่าได้มารายงานกับอัลฟาว่าการลอบโจมตีรถไฟขนส่งเบาลงเรื่อยๆค่ะในตลาดฝ่ายเราก็เป็นต่อสำหรับสมาพันธ์การค้าใหญ่ที่ไม่มีปัญญาแห่งเงาการป้อนธนบัตรและการขยายสินเชื่อถือเป็นงานที่หนักหน่วงหากสถานการณ์นี้ดำเนินต่อไปพวกมันคงล่มสลายด้วยภาระที่ตัวเองแบกรับค่ะเป็นประดำคาดเลยนะแต่ฉันคิดว่าเธอน่าจะรู้ดีอยู่แล้วฉันจะไม่ทำอะไรให้
ให้ความสัมพันธ์ของร้านมิสึโกชิกับ Shadow Garden แพ่งพายค่ะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเราจะต้องเป็นฝ่ายคอยรับมืออย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะความน่าเชื่อถือก็พังทลายได้ในพริบตาการรักษามันไว้จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นก็เป็นคำสอนของเขานี่ค่ะตอนนี้เราต้องระวังอย่าทำอะไรบุ่มบามทันใดนั้นเองนิวก็ได้เปิดประตูเข้าห้องมาแล้วนิวเนี่ยก็ได้บอกกับอัลฟาไปว่ามีแขกมาหาแล้วจากนั้นแกมมาเนี่ยก็ได้รับหน้าที่ที่จะดูแลตรงส่วนนี้เองนะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่ด้านนอกในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีพวกโจรเนี่ยเดินเข้ามานะแกมมาได้เผชิญหน้ากับพวกมันยินดีต้อนรับสู่ร้านเม็กซิโกชิคค่ะดิฉันผู้ดูแลลูน่าจะต้อนรับทุกท่านเองค่ะและทันใดนั้นเองพวกแกมมาเนี่ยก็ได้เปิดฉากการโจมตีนะพวกโจรเนี่ยมันก็ได้คิดขึ้นว่าน้อยเนี่ยบังอาจทำลูกน้องของฉันไม่มีวี่แววของคนคุ้มกันคนอื่นเลยที่ทำเป็นกล้ามันคือการข่มขวัญฉันคือชายที่ได้รับชื่อใบที่1ผู้เกรียงกาจที่สุดใน4ใบไม้ไม่มีใครที่ยืนต่อหน้าฉันและอยู่ครบ32หรอกนะแล้วจากนั้นมันก็ได้ใช้วิชาก้าวพริบตาวาร์ปไปที่ด้านหลังของแกมมาและกำลังจะโจมตีใส่แกมมานะครับถ้าไม่อยากตายก็ยอมหลับเป็นปุ๋ยแต่โดยดีเถอะและทันใดนั้นเองแกมมาเนี่ยก็ไม่รู้คิดอะไรนะครับรับการโจมตีของไอ้1ใน4ใบไม้นี้เฉยเลยและเธอเนี่ยก็ได้ร้องโอ๊ยออกมานะเพราะว่ามันเจ็บหัวนั่นเองเพราะว่าไอ้หมอเนี่ยมันเล่นสับกะโหลกของแกมมานะโถเอ้ยเวลาแบบนี้มันต้องเป็นฉากปะทะกันจังๆแบบซึ่งหน้าก่อนสิที่เหลือค่อยเล่นตามน้ำไม่ใช่หรือไงกันพวกชอบเค็มก็เป็นซะแบบนี้และทันใดนั้นเองแกมมาเนี่ยก็ได้เอาอาวุธออกมาไอ้โจนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าอาร์ติแฟกต์สีดำนั่นหรือว่าทันใดนั้นเองแกมมาเนี่ยก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่มันเล่นซะไอ้เจ้าโจนเนี่ยหลบแบบเสียเปรียบเลยอะนะและทันใดนั้นเองในระหว่างที่แกมมาติดเล่นอยู่เนี่ยไอ้เจ้าโจนเนี่ยก็ได้เข้าไปเคกับบ้านของเธอเป็นครั้งที่2และในตาเธอเนี่ยน้ำตาไหลออกมาเลยอะนะแต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่การละเล่นของแกมมาเท่านั้นแล้วแกมมาเนี่ยก็ได้ชาร์จพลังและโจมตีไปที่เจ้าโจนแต่เจ้าโจนเนี่ยมันก็ล็อกกลับได้จนพื้นที่ตรงนั้นพังทลายไปแล้วแกมมาเนี่ยก็ได้นึกถึงคำสอนของนายท่านหรือก็คือคำสอนของซิดนั่นเองนั่นสินะแกมมาสเปคสูงเกินจะเป็นด้วยสิเอาเป็นว่าอัดพลังเวทเข้าไปเยอะๆแล้วฟันฉับๆๆซะแกมมาก็ได้อัดพลังใส่ดาบเวทมนต์แล้วก็ได้กระหน่ำฟันที่เจ้าโจนเล่นซะไอ้เจ้าโจนเนี่ยขวัญผวาไปเลยนะครับและทันใดนั้นเองในระหว่างที่แกมมากำลังจะปิดฉากอยู่นั้นแกมมาเนี่ยก็ได้บังเอิญสะดุดเท้าตัวเองล้มลงไปกับพื้นด้วยความทุ่มซ่ามของเธอก็ทำให้เธอเนี่ยโจมตีพลาดนั่นเองเล่นเอาซันเลือดกำเดาไหลเลยนะเอาเป็นว่าฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับยายนี่ไปมากกว่านี้แล้วดูเหมือนว่าฉันจะรับมือมันไม่ไหวแล้วกันพวกนายจะเล่นไปถึงเมื่อไหร่ตรงนี้เราถอยกันก่อนเถอะและทันใดนั้นเองลูกน้องของแกมมาทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพูดขึ้นว่าจะหาลูกค้าทั้ง2คนนี้อยู่ตรงนี้แล้วค่ะแล้วจากนั้นแกมมาเนี่ยก็ได้ลุกยืนขึ้นพร้อมกับชาร์จพลังอีกครั้งนึงแล้วก็ได้โจมตีใส่ไอ้เจ้าโจรคนนั้นน่ะนะแต่ทว่าในครั้งนี้แกมมาเนี่ยก็ซุ่มซ่ามเหมือนอย่างเคยนะสะดุดล้มแต่ทว่าดาบของเธอเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยแม่นจริงๆปักไปที่ต้นคอของไอ้เจ้าโจรจนระเบิดออกเป็นเสียงๆและดูเหมือนว่าภารกิจของแกมมาในครั้งนี้จะสำเร็จลงด้วยดีนะครับด้วยความซุ่มซ่ามของเธอนะนี่คือวิชาเคล็ดลับกงล้อยักษ์สละชีพค่ะแกมมาได้ยิ้มทั้งที่เลือดกำเดาไหลออกมาแล้วพาไปได้ตัดไปที่เจ้าเกตตันในตอนนี้เจ้าเกตตันเนี่ยก็ได้ถามกับลูกน้องไปว่า1ใน4ใบไม้ไม่กลับมาอย่างนั้นหรอท่านเกตตันครับในสมาพันธ์มีกลุ่มคนที่เป็นสายลับของมิสึโกชิด้วยครับความผิดพลาดครั้งนี้เรื่องในครั้งนี้พวกมันคงเอามาเป็นประเด็นกันอีกแล้วไอ้เจ้าเกตตันเนี่ยก็ได้บอกกับลูกน้องไปว่าทำให้พวกมันหุบปากซะต่อให้ตั้งชื่อว่า4ใบไม้สุดท้ายมันก็เป็นแค่โจรกระจอกที่ไม่มีปัญญาเข้ากองอัศวินสินะถ้าเตรียมพวกชิวเลนมาได้ก็คงจะดีแต่ทางลัทธิเองก็เสียหายหนักมากทั้งเซนอนทั้งตะแก่นั่นหลังตายไปมันก็ยังสร้างปัญหาให้กับเราแต่ว่าเพราะแบบนั้นแหละนี่จึงเป็นโอกาสดีที่ฉันจะได้สำแดงพลังสมาพันธ์การค้าใหญ่ก็เป็นแค่หมากใช้แล้วทิ้งขอแค่ไม่ถูกยุบก่อนจะเตรียมแผนการเสร็จสิ้นแค่นั้นก็พอแล้วเหลือแค่ต้องทนอีกนิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นพลังจะไม่มีใครแย่งไปได้เด็ดขาดพลังจะต้องอยู่ในมือฉันแล้วพาไปได้ตัดไปที่ซิดในยามเย็นในตอนนี้ดูเหมือนว่าซิดกับอเล็กเซียเนี่ยจะได้มาฝึกวิชาดาบด้วยกันอ่ะนะพวกเขาเนี่ยต่อสู้กันยังดุเดือดเลยและดูเหมือนว่าซิดเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ยอมแพ้นะแบบว่าแกล้งแพ้นั่นแหละอะไรทำนองนั้นและเมื่อฝึกเสร็จทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มานั่งกินซาลาเปาด้วยกันสบายใจเฉิบไม่รู้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในใจหรือไม่ก็จับอะไรบางอย่างได้เวลาที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมักมีแพทเทิร์นแบบนี้แต่มันยังไม่พอฉันต้องการพลังมากกว่านี้งั้นเหรอถามสิว่าทำไม
ฉันน่ะทำได้แค่มองอยู่เฉยๆรุ่นพี่โรสต้องไปเพียงลำพังโอเลียนาที่สูญเสียกษัตริย์ไปตอนนี้กำลังแย่เพื่อนกำลังทรมานแต่ฉันกลับฉันไม่เป็นอะไรเลยฉันต้องการพลังมากกว่านี้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีหลายอย่างที่ขาดไปเบื้องหลังของชีวิตทุกวันนี้โลกกำลังหมุนอยู่กับเวลาถ้าหยุดอยู่กับที่ก็คงถูกทิ้งเอาไว้ทันทีฉันไม่อยากอยู่ในฐานะคนนอกแล้วแปลกนะตั้งแต่เริ่มทำอะไรตามความตั้งใจของตัวเองเวลาก็ผ่านไปเร็วขึ้นไหนเนี่ยชิวดีจังเลยนะฉันขอให้นางได้อยู่ชิวๆแบบนี้ตลอดไปนะซิดแล้วอเล็กเซียเนี่ยก็ได้ส่งยิ้มให้กับซิดแล้วก็ได้เดินจากไปและพาไปตัดมาในตอนกลางคืนในตอนนี้ซิดเนี่ยก็ได้มาเล่นปลอมตัวอีกแล้วนะและดูเหมือนว่าของที่ซิดสั่งเนี่ยจะเสร็จแล้วนะครับแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาจอห์นสมิธหรือว่าซิดที่ปลอมตัวอยู่เนี่ยก็ได้มานัดเจอกับยูคิเมะอีกแล้วนะครับเป็นอย่างไรเจ้าค้าคุณจอห์นเป็นของที่ไม่เลวและคุ้มกับเวลาที่เสียไปหรือเปล่าในการสร้างแม่พิมพ์แบบนี้ธนบัตร2ฉบับนั้นรู้ไหมเจ้าค้าว่าฉบับไหนเป็นของจริงแล้วซิดหรือว่าจอห์นสมิธเนี่ยก็ได้แยกนะครับและเมื่อดูไปพักหนึ่งซิดเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่จำเป็นต้องตอบหรอกเมื่อเทียบกันแล้วฝั่งหนึ่งคุณภาพหยาบกว่าเล็กน้อยลักษณะหมึกที่ซึมก็ต่างกันคงไม่ต้องอธิบายเรื่องตัวอักษรเบี้ยวใช่ไหมจริงด้วยทั้งที่ตรวจตั้งหลายรอบแล้วแท้ๆแล้วฉันต้องชี้จุดอื่นอีกไหมไม่ต้องแล้วเจ้าค่ะดูก็รู้ว่าฝั่งที่คุณภาพแย่กว่าคือของจริงเจ้าค่ะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะตอบไม่ตรงกันนะครับดูเหมือนจะทำออกมาเนี๊ยบเกินไปจนคุณภาพออกมาดีกว่าของจริงสินะมันเป็นจุดบอดหรือนี่ต้องผลิตใหม่ใช่ไหมเจ้าคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกนอกจากฉันไม่มีใครมองออกหรอกนะข้าเทียบคุณจอนไม่ติดเลยเจ้าค่ะข้าตั้งใจว่าจะเริ่มกระจายมันออกไปเลยเมื่อปริมาณการแพร่สัมพัทธ์เพิ่มขึ้นก็จะถูกขุดหาต้นตอคุณจอนช่วยจัดการเรื่องนั้นตามแผนด้วยนะเจ้าคะเพียงแต่ชายคนนั้นขอแค่เกตันที่ข้าจะลงมือล้างแค้นอย่างนั้นเหรอเกตันแย่งเอาทุกอย่างไปจากข้าเจ้าค่ะทั้งแม่เพื่อนและทุกคนในหมู่บ้านดังนั้นแล้วคราวนี้ข้าจะแย่งเอาทุกอย่างมาจากชายคนนั้นเจ้าค่ะข้าจะฆ่ามันหลังจากแย่งเอาทุกอย่างมาแล้วและในตอนนี้ก็เฉลยแล้วนะครับว่ายูคิเมะเนี่ยมีเรื่องความหลังกับเจ้าเกตันน่ะนะก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อ2 EP ก่อนซิดหรือว่าจอห์นสมิธเนี่ยก็ได้บอกกับยูคิเมะไปว่าแต่พยายามอย่าเอาตัวเองไปผิดทางก็แล้วกันแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่อัลฟาในตอนเช้าในตอนนี้แกมมาเนี่ยก็ได้มารายงานเกี่ยวกับธนบัตรปลอมหรือว่าแบงค์ปลอมนะครับธนบัตรปลอมอย่างนั้นหรอใช่ค่ะร้านสาขาแต่ละแห่งในเมืองหลวงกำลังตรวจสอบธนบัตรของสมาพันธ์การค้าใหญ่ค่ะที่เราเปิดรับธนบัตรของฝั่งนั้นโดยไม่เกี่ยงถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะเนี่ยถึงเดิมทีมันจะเป็นแผนเพื่อแย่งความน่าเชื่อถือของเงินฝั่งนั้นก็เถอะค่ะปริมาณการแพร่ยังมีแค่เล็กน้อยค่ะลูกค้าที่เอามาใช้จ่ายก็ไม่รู้ว่ามันเป็นธนบัตรปลอมไม่รู้ด้วยว่าปนเข้ามาตอนไหนสมาพันธ์การค้าใหญ่ที่รู้เรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่รู้ตัวแถมกำลังจะเพิ่มปริมาณการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่รู้ร้อนรู้หนาวอีกด้วยทำให้ว่าเขารู้ตัวทีถ้าชาวเมืองรู้ว่ามีธนบัตรปลอมได้กลายเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆหากเกิดเรื่องที่ทำให้เครือบแคลงในมูลค่าของบัตรพวกเราเองก็จบไม่สวยหรือว่าตั้งใจแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้วจงใจทำลายความน่าเชื่อถือแต่ถ้าทำแบบนี้ก็เหมือนกับทำลายตัวเองท่านอันฟ้าคะไม่มีอะไรหรอกไปหาต้นตอของธนบัตรปลอมให้เจอเรื่องนี้ต้องมาอันดับแรกแล้วแกมมาเนี่ยก็ได้เดินออกจากห้องไปแล้วอัลฟาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าถ้าไม่ได้ทำไปเพื่อหาเงินค่าขนมธรรมดาแล้วจะเป็นใครกันล่ะทำไปเพื่ออะไรกันแล้วพาไปได้ตัดไปที่เจ้าเกตตันในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะรู้ข่าวเรื่องธนบัตรปลอมแล้วนะครับฉบับไหนเป็นของปลอมล่ะแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเป็นฉบับที่คุณภาพไม่ดีละมั้งครับดูเหมือนว่าลูกน้องมันเนี่ยจะตอบผิดนะครับเพราะว่าฉบับที่ดีกว่าน่ะเป็นของปลอมตั้งหากแล้วเจ้าเกตตันเนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปตามหาต้นตอให้เจอธนบัตรเราแพร่สะพัดมากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดของสมาพันธ์การค้าใหญ่ที่เอามาใช้เป็นเงินทุนแล้วและร้านมิสึโกชิก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันสิ่งที่จะมารับประกันมูลค่าของธนบัตรเหลือแค่อากาศคุมเครือที่เรียกว่าความเชื่อของชาวเมืองที่ไม่รู้ภาษีภาษาธนบัตรปลอมแม้จะเป็นธนบัตรแบบเดียวกันแต่ก็ต่างกับของจริงเป็นแค่เศษกระดาษที่ไม่ถูกรับรองว่ามีมูลค่าดีๆนี่เองหากโลกรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันชาวเมืองก็จะเกิดความเครือบแคลงขึ้นมาพร้อมกันว่าแม้แต่ธนบัตรจริงที่อยู่ในกระเป๋าเงินของตนเป็นเพียงแค่เศษกระดาษธรรมดาหรือเปล่าความรู้สึกเมื่อชนคิดได้และอากาศที่คุมเครือนี่แหละที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของธนบัตรแล้วซิดเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะไม่ใช้ธนบัตรซื้อซาลาเปานะครับแต่ดันใช้เหรียญซื้อแทนนะดังนั้นแล้วเราจึงเตรียมปล่อยธนบัตรปลอมด้วยมือของเราเองความน่าเชื่อถือที่พังทลายไปโดยเจตนาจะทำให้สมาพันธ์การค้าใหญ่และร้านมิสึโกชิที่ขวางหูขวางตาต้องล่มสลายและดูเหมือนว่านี่จะเป็นแผนการของซิดหรือว่าชาโดนะครับหรือว่าจอห์นสมิธนั่นเองนะแต่แผนนั่นก็มีกำหนดว่า
าจะทำหลังจากเก็บทรัพย์สินทั้งหมดที่ลัทธิปิดบังไม่ให้สมาพันธ์รู้ทรัพย์สินพวกนั้นเข้าไปปะปนในทรัพย์สินขององค์กรและร้านเบื้องหน้าแล้วการเก็บออกมาจึงจะไม่ต้องใช้แรงและเวลาแผนนี้ทำโดยไม่รู้เรื่องนั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงกันถ้าทนดูธนบัตรปลอมแพร่กระจายออกไปโดยไม่ทำอะไรแบบนี้ลัทธิอาจต้องสูญเสียทรัพย์สินไปมหาศาลอะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นและดูเหมือนว่าในตอนนี้เจ้าเกตตันเนี่ยจะหน่วงท้องขึ้นมาแล้วสิแล้วพาไปได้ตัดมาในตอนกลางคืนในตอนนี้พวกชาโดว์การ์เด้นเนี่ยก็ได้สืบหาเบาะแสแล้วนะครับและดูเหมือนว่าหมายเลข666หรือว่าโรสเนี่ยจะได้มาด้วยนะในคืนนี้ในตอนนี้ฉันคือหัวหน้าหมายเลข666ห้ามทำอะไรโดยพละการนะทำตามคำสั่งฉันเท่านั้นเข้าใจแล้วค่ะที่พูดเพราะว่าเธอไม่เข้าใจนั่นแหละทั้งก่อนหน้านี้หรือก่อนหน้านั้นอีกเธอกำลังร้อนใจอะไรอยู่กันนะชอบแบกรับเรื่องราวไว้คนเดียวถ้าไม่พูดฉันก็ไม่เข้าใจหรอกนะและในตอนนี้พวกเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาในขบวนรถไฟหรือว่าโบกี้หนึ่งนะครับแล้วจากนั้นก็ได้มีชายปริศนาปรากฏตัวขึ้นชายปริศนาได้จัดการพวกเธอได้อย่างง่ายดายยกเว้นหมายเลข666หรือว่าโรสนะครับและนั่นก็คือจอห์นสมิธนั่นเองหรือว่าชาโดว์หรือว่าซิดนั่นแหละในตอนนี้โรสก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีจอห์นสมิธแต่ดูเหมือนว่าจะเข้าไม่ถึงตัวนะครับเพราะว่าใยหรือว่าได้อะไรบางอย่างเนี่ยอยู่รอบๆตัวของโรสนั่นเองกระโดดเข้ามาหาที่ตายเองเพื่อที่จะทำลายจังหวะของอีกฝ่ายตัดสินใจได้ถูกแล้วและจากนั้นจอห์นสมิธหรือว่าชาโดว์เนี่ยก็ได้บีบรัดไปที่โรสซึ่งผมบอกได้เลยว่าฉากนี้เนี่ยมันแน่นออกจริงๆฉันรู้อยู่แล้วว่าคนที่จะรู้ตัวก่อนก็คือพวกเธอแต่มันยังเร็วไปเรื่องหลังจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องรู้แล้วจากนั้นชาโดว์เนี่ยก็ได้เหวี่ยงพวกเธอหล่นจากรถไฟนะครับและดูเหมือนว่าพวกของชาโดว์การ์เด้นเนี่ยจะตัดสินใจไม่ตามไปนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะสู้ไม่ไหวนะและรถไฟเนี่ยก็ไวด้วยและพวกเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะกลับไปรายงานกับแกมมาก่อนจอห์นสมิธความแข็งแกร่งนั้นนี่ฉันทำไมกันทำไมถึงทำอะไรไม่ได้เลยทำไมถึงอ่อนแอขนาดนี้แล้วก็ได้ตัดจบซีซั่น2ตอนที่5เปิดซีซั่น2ตอนที่6มาในตอนนี้พวกของโรสเนี่ยก็ได้กลับมารายงานอัลฟากับแกมมานะครับว่ามีคนที่มีชื่อว่าจอห์นสมิธเนี่ยบุกเข้ามาโจมตีในระหว่างที่ทำภารกิจกันอยู่นะครับจอห์นสมิธงั้นหรอไม่รู้จักชื่อนี้เลยค่ะชิลเดนมีชื่อคนใหม่หรือเปล่าคะไม่รู้สิมีโอกาสที่เขาจะเป็นคนจากนครไร้กฎหมายเป็นอย่างมากหอคอยสีดำอาจส่งกำลังคนทันใดนั่นเองหมายเลข666หรือว่าโรสเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าฝีมือของจอห์นสมิธโดดเด่นมากเลยค่ะเหมือนเขาอ่านการเคลื่อนไหวของพวกเราออกทั้งหมดเลยพลังเขาทัดเทียมแม้กระทั่งเงาทั้ง7เลยทันใดนั้นเองหัวหน้าของโรสเนี่ยก็ได้เอามือมาอุดปากโรสไว้ก่อนนะครับได้โปรดให้ฉันได้ไปอีกครั้งเลยค่ะแล้วจากนั้นโรสเนี่ยก็ได้โวยวายใหญ่เลยนะและเมื่อจบการรายงานเสร็จหัวหน้าของโรสเนี่ยก็ได้เอาโรสออกไปนะครับและอัลฟาเนี่ยก็ถึงกับถอนหายใจออกมาเลยนะต้องจัดการปัญหาทางนั้นด้วยสินะการค้นหาของที่ว่าฉันให้เซต้าจัดการอยู่ค่ะฉันก็อยากคิดนะว่าการไม่มีข่าวแสดงว่างานราบรื่นดีดูเหมือนการต่อต้านจากลัทธิก็รุนแรงไม่แพ้กันค่ะอยากรีบจบทุกอย่างจังแล้วพักสบายกับทุกคนจังเลยเนาะท่านอัลฟาส่วนจอห์นสมิธฉันจะส่งเดลต้าไปจัดการจริงด้วยค่ะนั่นคือทางที่ดีที่สุดแล้วแหมเลือกถูกคนซะด้วยเลือกคนจมูกดีเนี่ยนะไปจัดการกับชาโดว์หรือว่าจอห์นสมิธแล้วพาไปได้ตัดไปที่จอห์นสมิธหรือชาโดว์ในขบวนรถไฟในตอนนี้เดลต้าเนี่ยก็ได้วิ่งตามขบวนรถไฟมานะครับอย่างไวเลยนะจอห์นสมิธหรือชาโดว์ที่เห็นเนี่ยก็หลบการโจมตีของเดลต้าได้อย่างวุ่นวิดเลยนะดูเหมือนว่าอ่านเกมขาดยังไงก็ไม่รู้เดลต้าได้พุ่งเข้ามาในรถไฟแล้วก็ได้โจมตีไปที่จอห์นสมิธแต่ทว่าจอห์นสมิธเนี่ยก็ได้ใช้ได้ป้องกันไว้ได้ทันเวลาแล้วเดลต้าเนี่ยก็ได้โดนจอห์นสมิธเนี่ยหยอกล้ออย่างโหดเหี้ยมและทันใดนั้นเองเดลต้าเนี่ยก็ได้โกรธจัดจนพังรถไฟเนี่ยออกเป็นเสียงๆเลยนะครับคุณผู้ชมไปอยู่บนหัวชั้นอย่างนั้นเหรอแต่ก็ไร้ความหมายแล้วจากนั้นจอห์นสมิธเนี่ยก็ได้โจมตีอย่างหนักหน่วงใส่เดลต้าเล่นเอาซะน้องเดลต้าเนี่ยจุกแทบตายในตอนนี้เดลต้าเนี่ยก็ได้โดนเหล็กทับเข้าอย่างจังจอห์นสมิธได้เดินเข้ามาใกล้ๆพร้อมกับพูดขึ้นว่าสัตว์ป่ามีชะตาต้องหมอบอยู่กับพื้นฉันรู้อยู่แล้วว่าคนที่จะรู้ตัวก่อนคือพวกเธอแต่มันก็ยังเร็วไปทันใดนั้นเองเดลต้าเนี่ยก็ได้หลุดจากพันธนาการแล้วก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าบอสแล้วเดลต้าเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปก่อนนะครับชาโดว์หรือว่าจอห์นสมิธเนี่ยก็ถึงกับร้องฮะกันเลยทีเดียวเชียวแล้วจอห์นสมิธเนี่ยก็ได้ตีเนียนถามกับเดลต้าไปว่าทำไมเดลต้าถึงมาอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรอเดลต้าเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าเดลต้ากำลังตามล่าอยู่นะล่าอะไรอยู่หรอจอห์นสมิธยังไงเล่าบอสคือจอห์นสมิธอย่างนั้นหรอก็ใช่นะสิเดลต้าเอาชนะจอห์นสมิธไม่ได้หรอกจะไปบอกท่านอัลฟาแบบนั้นน่ะอย่าพึ่งฟังให้ดีนะเดลต้าตอนนี้ผมกำลังทำภารกิจลับซีเคร็ตอยู่ภารกิจระดับซีเคร็ตเลยอย่างนั้นหรอใช่แล้วภารกิจที่มีแค่สุดยอดเอเจนต์หัวกะทิเท่านั้นที่จะทำได้น่ะที่ทั้งลับทั้งซีเคร็ตโหเท่จังเลยเด
เดลต้าอยากทำด้วยอ่ะไม่ได้ไม่ได้งานนี้มีแค่ผมเท่านั้นที่ทำได้น่ะและถ้าเดลต้าเอาเรื่องจอห์นสมิธไปรายงานกับอัลฟาภารกิจรับซีเคร็ตก็จะล้มเหลวเอานะทำไมหรอเพราะมันจะไม่รับแล้วยังไงเล่าเพราะฉะนั้นห้ามเอาไปบอกใครเชียวนะแต่เดลต้ามีภารกิจของท่านอัลฟาอยู่นะไม่เป็นไรผมมอบภารกิจใหม่ให้ละกันจำกฎของชาโดว์การ์เด้นได้ใช่หรือเปล่าจำไม่ได้หรอกภารกิจที่ผมมอบให้จะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดไงเล่ามาก่อนภารกิจของอัลฟาด้วยท่านอัลฟาจะไม่ดุเดลต้าอย่างนั้นหรอไม่ดุหรอกนาไม่ดุจริงนะไม่ดุจริงๆเพราะยังไงก็เป็นการทำเพื่อโลกยังไงเล่าเพื่อโลกอย่างนั้นหรอใช่แล้วเพื่อโลกยังไงเล่าเพราะงั้นขอโทษนะภารกิจเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะหารางวัลอะไรมาให้ก็แล้วกันรางวัลอย่างนั้นหรอบอสจะทำทุกอย่างให้สินะไม่ทำทุกอย่างให้หรอกผมแค่จะจัดการให้ดีที่สุดในขอบเขตที่ผมสามารถทำได้นะแล้วไม่เปลืองแรงเท่าไหร่ด้วยแล้วก็ไม่เสียเงินเท่านั้นนั่นแหละและจากนั้นจอห์นสมิธหรือว่าชาโดว์เนี่ยก็ได้โอบเดลต้านะครับแล้วก็ได้เอาไปทิ้งลงหน้าต่างเฉยเลยแหมหรือว่าชาโดหรือว่าจอห์นสมิธเนี่ยใจเหี้ยมจริงๆอะนะทั้งที่น้องเดลต้าน่ารักขนาดนี้ให้นอนค้างบนรถไฟสักคืนก็ไม่ได้แล้วภาพก็ได้ตัดกลับไปที่อัลฟากับแกมมาเดลต้าน่ะเหรอพ่ายแพ้กับจอห์นสมิธอย่างนั้นเหรอที่จุดเกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้อย่างดุเดือดแล้วก็มีสิ่งที่คาดว่าจะถูกตัดขาดด้วยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะละทิ้งภารกิจใหญ่นั่นน่ะเหรอยายบ้านั่นถึงจะบ้าแต่ไม่มีทางทิ้งภารกิจหรอกแกมมาเนี่ยก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยนะครับไม่จริงน่ะขัดคำสั่งท่านอัลฟาค้นหาต่อไปอย่างเอาแค่ศพกลับมาได้ก็ยังดีและดูเหมือนว่าอัลฟาในตอนนี้จะโกรธเดลต้าจัดๆเลยนะครับข้อหาละทิ้งภารกิจอะนะท่านอัลฟาคะธนบัตรปลอมยังแพร่สะพัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะหากเป็นแบบนี้ต่อไปชาวเมืองจะสงสัยในตัวมูลค่าของธนบัตรอีกไม่ช้าคงมีขึ้นของคนที่จะแลกเงินถาถมเข้ามาที่ร้านมิซิโกชิด้วยทรัพย์สินเพื่อรับมือกับปริมาณการแลกเงินที่คาดไว้ในร้านของเรานั้นการรับมือเป็นภารกิจที่เร่งด่วนค่ะเจ้านั่นต้องกำจัดจอห์นสมิธนี่คือสิ่งที่มันเล็งไว้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะมันไม่ใช่แผนการตื้นๆเพื่อหาเงินเล็กๆน้อยๆด้วยธนบัตรฟอร์มระหว่างที่เรากับสมาพันธ์การค้าใหญ่วุ่นอยู่กับสงครามการค้ามันก็แค่หว่านเมล็ดเอาไว้เพื่อจงใจทำลายความน่าเชื่อถือและทำให้เราทั้งสองสายล่มสลายก่อนที่จะชิงทุกอย่างไปเป้าหมายไม่ใช่ผลประโยชน์ที่เกิดจากตลาดแต่เป็นตัวตลาดที่จะนำให้ผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องงั้นหรอวางแผนไกลขนาดนั้นเชียวและทันใดนั้นเองออร่าของอัลฟาเนี่ยก็ได้แพร่กระจายออกมาแล้วอัลฟาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจอห์นสมิธแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่เจ้าเกตตันในตอนนี้ลูกน้องของมันเนี่ยก็ได้มารายงานเกี่ยวกับธนบัตรปลอมที่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับเกี่ยวกับการแพร่ผายไปนี่แหละและดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยก็จะเป็นกังวลเป็นอย่างมากที่พวกมันจะชิบหายนะครับและทันใดนั้นเองมันก็ได้มีลูกน้องคนนึงเนี่ยหรือไอ้แว่นดำคนนึงเนี่ยพูดขึ้นมาว่าท่านเกตตันเรื่องนี้ไม่จบที่ปัญหาความรับผิดชอบของท่านหรอกนะครับทันใดนั้นเองมันยังพูดไม่ทันขาดคำเลยคอของมันเนี่ยก็ได้หลุดออกจากบ่าแหมดูทรงแล้วไอ้เจ้าเกตตันเนี่ยน่าจะโหดเหี้ยมแบบสุดๆไปเลยละแล้วมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าฝีมือทั้งหมดเป็นของจอห์นสมิธใช่ไหมใช่ใช่แล้วครับตอนที่เรากำลังจะค้นหาต้นตอของธนบัตรปลอมชายที่เรียกตัวเองว่าจอห์นสมิธก็มาขวางนะครับกาเตอร์ตั้งด่านซะตรวจสอบสินค้าที่จะเข้าออกเมืองหลวงทำแบบนั้นไม่ได้นะครับต่อให้เป็นพวกเราทันใดนั้นเองไอ้ลูกน้องเหลือแว่นอีกคนเนี่ยคอก็ได้หลุดออกจากบ่าอีกคนแล้วทำยังไงก็ได้นะกาเตอร์ไปหาต้นตอของธนบัตรปลอมมาซะก่อนที่ฉันจะมีน้ำหูได้เลยครับท่านแล้วพาก็ได้ตัดไปที่อเล็กเซียกับไอริสในตอนนี้พวกเธอเนี่ยก็ได้เจอกันนะครับ2พี่น้องอ้าวอเล็กเซียหายากนะที่กลับปราสาทในช่วงวันหยุดน่ะยังสร้างโรงเรียนใหม่ไม่เสร็จนะคะเลยคิดว่าจะมาหาหนังสือเฉพาะทางในคลังหนังสือของปราสาทน่าจะดีกว่าหนังสือเฉพาะทางอย่างนั้นหรอหลายแขนงเลยล่ะค่ะกฎหมายการปกครองวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินแล้วก็พวกภาษาศาสตร์โบราณด้วยจะวางดาบและเป็นนักวิชาการหรือไงเนี่ยเธอน่ะเปล่าค่ะเพื่อใช้ดาบในที่ที่ควรใช้มากกว่านี้ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิฉันก็ได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะคะแค่ใช้ดาบสมศรีสมห้าไปเรื่อยๆต่อให้ผ่านไปแค่ไหนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเป็นได้แค่เพียงคนนอกถ้าอยากใช้ดาบในที่ที่อยากใช้ก็จะแม้ที่จะต้องเริ่มจากการที่มีคุณสมบัติที่จะยืนตรงนั้นและหนทางสายนั้นยังเชื่อมต่อกับสถานที่อื่นนอกจากการฟันดาบฉันได้รับรู้เรื่องนั้นแล้วค่ะฉะนั้นแล้วช่วงนี้เวลาไม่เคยพอเลยแน่นอนว่าการซ้อมก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะทันใดนั้นเองไอริสเนี่ยก็ได้เดินผ่านไปเลยนะครับแล้วพาก็ได้ตัดกลับไปที่ชาโดในตอนนี้จอห์นสมิธของเราเนี่ยก็ได้กลับมาเป็นบทบาทของชาโดแล้วนะครับทันใดนั้นเองเบต้าเนี่ยก็ได้เข้ามารายงานกับชาโดว่าข่าวลือเรื่องธนบัตรปลอมกำลังแพร่ไปทั่วเมืองหลวงแล้วค่ะอีกไม่ช้าพระราชวังน่าจะเริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วการตั้งด่านตามใจชอบเป็นการเดินเกมพลาดจริงๆด้วยค่ะผลเสียที่มีต่อตลาดเกินกว่าที่จะคาดคะเนได้อีกไม่นานทันใดนั้นเองเบต้าเนี่ยก็ได้ชะงักไปพักหนึ่งเพราะว่าเห็นชาโดว์เนี่ยเขียนอะไรบางอย่างอยู่นายท่านจดโน้ตหรอคะใช่แล้วล่ะ
เพราะมันเชื่อมโยงกับเรื่องต่อจากนี้น่ะขอโทษนะคะต่อเลยนะคะเอาสั้นๆล่ะสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ระดับชาติที่มองข้ามไม่ได้เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะทำให้เงินเฟ้อการรายงานมีจุดผิดพลาดอย่างนั้นหรอคะฉันจะรีบตรวจสอบและวิเคราะห์ใหม่นะคะเปล่าฉันแค่ต้องการเวลาเอาเป็นว่าไปต่อมันแบบนี้เลยก็แล้วกันขออภัยด้วยค่ะคือว่าวันนี้ฉันมีอีกเรื่องที่สำคัญมารายงานค่ะเราส่งเดลต้าไปเพื่อรับมือกับจอห์นสมิธค่ะผลก็คือเธอขาดการติดต่อไปคาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วค่ะและเบต้าเนี่ยก็ได้น้ำตาไหลออกมาและทันใดนั้นเองชาโดว์เนี่ยก็ได้ลุกลี้ลุกนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่นะเดลต้าน่ะใช่แล้วเดลต้าน่ะแค่ออกไปที่ที่ไกลออกไปนิดหน่อยน่ะจริงด้วยค่ะเธอคงไม่ได้เสียชีวิตหรือว่าทรยศหรอกนะคะเดลต้าแค่ต้องไปในที่ที่ไกลออกไปนิดหน่อยเองหรือจะจำศีลอยู่นะจอห์นสมิธฝีมือไร้กาดไม่เบาเลยนะคะนายท่านหากเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านชาโดว์ขอโทษด้วยฉันมีเรื่องที่ต้องทำน่ะไม่หรอกค่ะฉันเข้าใจดีขออภัยที่ขออะไรมากไปค่ะคือว่าเรื่องบันทึกนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเรามีกฎที่ต้องทำลายเอกสารลับทิ้งทันทีหรือไม่ก็ต้องทำเป็นรหัสลับลองอ่านนี่ดูสินี่มันช่างเป็นรหัสที่อะไรซับซ้อนขนาดนี้ท่านชาโดว์คิดมันขึ้นมาเองอย่างนั้นเหรอคะฮิราคานะคาตาคานะคันจิเลขอาราบิกโรมันจิฉันใช้5ภาษาที่พัฒนาขึ้นมาเองช่วยสอนฉันด้วยสินั่นสินะถ้าเธอถอดความหมายของประโยคนี้ได้ฉันจะเผยแพร่ให้ส่วนหนึ่งของความรู้ค่ะแล้วพาไปได้ตัดมาในตอนกลางคืนในตอนนี้ชาโดว์ก็ได้สวมบทบาทเป็นจอห์นสมิธอีกครั้งหนึ่งในระหว่างที่เขากำลังอ่านหนังสือบนรถไฟอยู่นั้นก็ได้มีคนมารายงานกับเขาว่าท่านจอห์นสมิธคะจะถึงด่านตรวจของสมาพันธ์การค้าใหญ่แล้วค่ะจอห์นสมิธเนี่ยก็ได้บอกว่าไปต่อเลยแล้วพาไปได้ตัดไปที่ด่านตรวจดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยกำลังจะรอตรวจอะไรบางอย่างอยู่นะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเอาของเนี่ยมาบล็อกทางรถไฟด้วยแต่ทว่าทันใดนั่นเองในระหว่างที่รถไฟของจอห์นสมิธผ่านมาอยู่นั้นมันก็ได้แหลกออกเป็นเสียงๆด้วยฝีมือของจอห์นสมิธนั่นเองและจอห์นสมิธก็ได้ฝ่าด่านตรวจไปได้อย่างง่ายดายและทันใดนั้นเองอัลฟาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอัลฟาได้มาดักรอแล้วก็ได้กระโดดขึ้นไปบนด้านฟ้าเพื่อมาแก้แค้นให้กับเดลต้าแล้วอัลฟาก็ได้พูดกลางอากาศว่ายินดีที่ได้รู้จักจอห์นสมิธแล้วก็ลาก่อนนะทันใดนั้นเองอัลฟาก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีจอห์นสมิธเข้าอย่างจังแต่ดูเหมือนว่าจอห์นสมิธจะสามารถปัดป้องไว้ได้ทันเวลาซ่อนได้จริงไว้ในได้หรอกแบบนั้นมันหลบได้อย่างนั้นเหรอแต่จะทำได้ก็ไม่แปลกแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันนะครับฟันกันไปฟันกันมาอย่างดุเดือดนะจังหวะแบบนี้ฝีมือพี่แพรพาแบบนี้และทันใดนั้นเองอัลฟาก็ได้เห็นเส้นตายหรือว่าจุดตายของตัวเองนะครับเธอจึงได้กระโดดถอยหลังออกมาก่อนทำไมกันเพราะอะไรชาโดว์ทำไมนายถึงผมทิ้งชื่อนั้นไปแล้วตอนนี้ผมมีชื่อว่าจอห์นสมิธใช่ละครับในระหว่างที่ต่อสู้กันอยู่นั้นอัลฟาสัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลของชาโดว์นั่นเองดูเหมือนว่าอัลฟาเนี่ยจะรู้นะครับว่าฝีมือของชาโดว์เนี่ยเป็นแบบไหนเพราะว่าชาโดว์เนี่ยรับเธอเป็นสิทธิ์คนแรกนั่นเองและชาโดว์ก็เป็นคนมอบวิชาหรือว่าเคล็ดลับทั้งมวลให้กับอัลฟาเป็นคนแรกนะครับอัลฟาก็เลยรู้ดีนะว่าเป็นชาโดว์พูดอะไรกันน่ะแล้วเดลต้าล่ะเกิดอะไรขึ้นกับเดลต้าผมส่งเขาไปที่ห่างไกลแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแบบนั้นฉันไม่เข้าใจหรอกและทันใดนั้นเองอัลฟาเนี่ยก็ได้ระเบิดพลังออกมาถึงนายจะเข้าใจแต่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่นายทำได้ฉันก็ทำไม่ได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นฉันก็อยากสนับสนุนนายนะอยากเข้าใจในตัวนายเพื่อนายคนที่ช่วยฉันเอาไว้ฉันน่ะเพื่อนายแล้วฉันน่ะสำหรับนายแล้วฉันน่ะไม่จำเป็นแล้วเหรอตอนที่ทุกอย่างจะจบลงเธอคงจะรู้ว่าทางเลือกนี้ดีที่สุดแล้วฉันเองก็ไม่ได้เป็นตัวทวงเสมอไปหรอกนะและทันใดนั้นเองในระหว่างที่อัลฟากำลังเศร้าอยู่นั้นชาโดว์หรือว่าจอห์นสมิธเนี่ยก็ได้ใช้ได้ของเขาลัดไปที่ตัวของอัลฟานะครับแต่อัลฟาเนี่ยก็สามารถหลุดจากพันธนาการได้อย่างง่ายดายแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดอีกครั้งหนึ่งอัลฟาได้ฟันชาโดว์หรือว่าจอห์นสมิธเนี่ยจนเลือดอาบตัวเลยอะนะกลายเป็นหมอกงั้นเหรอสุดท้ายตอนโจมตีก็ต้องใช้ร่างจริงถึงจะบอกว่าศัตรูโจมตีไม่โดนแต่ถ้าหลบมันตามปกติสักก็สิ้นเรื่องความเสี่ยงกับผลตอบแทนมันไม่คุ้มกันทุกคนก็บินบนฟ้าได้งั้นก็สะดวกละมั้งและจากนั้นในระหว่างที่อัลฟาโดนเหวี่ยงขึ้นไปบนฟ้าชาโดว์หรือว่าจอห์นสมิธเนี่ยก็ได้โจมตีด้วยฝ่ามือจนอัลฟาเนี่ยกระเด็นไปไกลเลยนะครับแล้วก็ได้ตกจากรถไฟไปอะนะเดี๋ยวก่อนสิรอด้วยอย่าทิ้งฉันไปไหนนะแล้วพาไปได้ตัดมาในอีกช่วงเวลานึงในตอนนี้จอห์นสมิธกับยูคิเมะก็ได้เข้าไปที่เหมืองหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะขนเงินขนทองกันอยู่เลยอะนะวิเศษมากเลยนำธนบัตรปลอมไปแลกเป็นเงินเกือบทั้งหมดแล้วเจ้าค่ะตอนนี้ในตู้เซฟของสมาพันธ์การค้าใหญ่ไม่ต่างอะไรกับว่างเปล่าเหลือแค่นำธนบัตรจริงที่รวบรวมมาไปขึ้นเงินกันตรงๆต่อหน้าชาวเมืองพ
วกมันก็ถึงคาดแล้วเจ้าค่ะการถือธนบัตรต่อจะทำให้ไม่สบายใจอีกต่อไปชาวเมืองจะทำการชิงแลกเงินก่อนคนอื่นสมาพันธ์การค้าใหญ่จะล่มสลายเพราะทรัพย์สินไม่พอผลกระทบของมันคงแพร่ไปยังร้านมิสึโกชิในเวลาไม่นานแม้แต่มิสึโกชิเองก็ไม่สามารถรับแลกธนบัตรทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดได้นะตอนนี้บริษัทการค้าใหญ่ๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของราชอาณาจักรจะล้มหมดทุกแห่งอาณาจักรทำอะไรไม่ได้นอกจากรับมือกับความวุ่นวายนั้นเราฉวยโอกาสในตอนนั้นทำลายหลักฐานทั้งหมดแล้วซ่อนตัวกันเถิดเจ้าค่ะก็จริงนะปริมาณเงินตาทั้งหมดแพร่สะพัดเพิ่มขึ้นเพราะธนบัตรปลอมค่าครองชีพเลยสูงขึ้นไปด้วยมันจึงเริ่มกลายเป็นปัจจัยระดับชาติที่ไม่สามารถมองข้ามได้เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดเงินเฟ้อหรือเป็นจังหวะที่ดีที่จะจบมันขาดการถึงขั้นนั้นแล้วเหรอเนี่ยสมแล้วจริงๆเจ้าค่ะแผนการนี้หากไม่มีคุณจรก็คงทำไม่สำเร็จเจ้าค่ะนี่ไม่ใช่ผลงานของฉันเพียงคนเดียวหรอกคำนี้ฟังแล้วชื่นใจจังเลยเจ้าค่ะก่อนหน้านี้ข้าเคยเล่าแล้วใช่ไหมเจ้าคะเรื่องตอนนี้ข้ายังเป็นเด็กสมัยที่อาศัยอยู่กับท่านแม่ในตอนนั้นอาณาจักรอสูรเป็นโลกแห่งสงครามเนื่องจากมหาวิเลชนศิวะเพิ่งพ่ายแพ้ได้ไม่นานเผ่าทรงอิทธิพลทำสงครามเพื่อแย่งเอาตำแหน่งมหาวิเลชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเผ่าที่อ่อนแอเหมือนเผ่าปีศาจจิ้งจอกของเราเผ่าพันธมิตรเพราะต้องการมีชีวิตรอดเผ่าหมาป่ายักษ์ที่มีพละกำลังและเผ่าปีศาจจิ้งจอกที่มีสติปัญญาผู้ที่ถูกเลือกให้มาเป็นคู่แต่งงานเพื่อให้พันธมิตรเข้มแข็งคือข้าผู้มีแม่เป็นจิ้งจอกสามหางเพียงคนเดียวในเผ่าปีศาจจิ้งจอกและนักดาบเกตตันลูกชายของหัวหน้าเผ่าหมาป่ายักษ์ข้าผู้หลงไหลในเกตตันจึงตอบรับสิ่งนั้นด้วยความกรุณาและความยินดีเกตตันยอมรับข้าแม่ข้าและทุกคนในหมู่บ้านต่างพากันอวยพรแต่ทว่าบริเวณใกล้ๆเกิดเหตุปะทะกันของเผ่าใหญ่หมู่บ้านของข้าโดนลูกหลงและถูกทำลายอย่างง่ายดายปัญญาและพละกำลังของเผ่าเล็กๆเป็นได้แค่เพียงสิ่งที่ไร้พลังแล้วเจ้าเกตตันก็ได้พูดขึ้นว่าฉันยื่นข้อเสนอให้กับทุกคนว่าไม่มีทางอื่นที่จะอยู่รอดได้นอกจากยอมรับพลังหากดื่มมันเข้าไปเราจะได้พลังอันกล้าแกร่งและจะสามารถขับเคี่ยวกับเผ่าใหญ่ๆและรอดจากสงครามนี้ไปได้แท้ๆแม้แต่นางนั่นกับปฏิเสธนางนั่นทำให้ทุกคนปฏิเสธทุกคนตายไปหมดแล้วเพื่อให้ไม่เป็นแบบนี้ก่อนที่เราจะเป็นแบบนี้ฉันควรจะจริงด้วยฉันเป็นคนฆ่านางนั่นเองมันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องเธอให้รอดจากสงครามเราต้องเป็นผู้แย่งชิงเท่านั้นถึงจะไม่ถูกแย่งชิงไปเอาล่ะเธอก็ต้องสาบานว่าจะซื่อสัตย์ต่อลัทธิแล้วยอมรับพลังซะและจากนั้นยูคิเมะในวัยเด็กก็ได้บุกเข้าไปโจมตีเกตตันด้วยความเกลียดโกรธแต่ดูเหมือนว่ายูคิเมะจะไม่สามารถต่อกรกับเกตตันได้เลยและเธอก็มีแผลเป็นที่ใบหลังและเจ้าเกตตันที่เห็นยูคิเมะตายไปแล้วก็ได้เดินจากไปแต่แท้จริงแล้วยูคิเมะยังไม่ตายสิ่งที่หลงเหลืออยู่กับข้าผู้ที่ถูกพากทุกอย่างไปมีเพียงการมีอยู่ของศัตรูคู่แค้นอย่างเกตตันเท่านั้นข้าเป็นโสเภณีในสนามรบตามหาความมั่งคั่งตามหาพลังใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งที่ใช้งานได้จนได้ยืนบนจุดสูงสุดของนครไร้กฎหมายที่ข้าละเล่และล่อนไปถึงคุณจอนก็น่าจะรู้ตัวแล้วใช่ไหมเจ้าคะว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของข้าคือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การหาเงินวัตถุประสงค์ของข้าคือการแย่งชิงทุกอย่างที่เกตตันสร้างขึ้นมาข้าจะไปยุติเรื่องทั้งหมดเองเจ้าค่ะแต่โปรดเชื่อในตัวข้าและรอข้าด้วยและยูคิเมะก็ได้เดินขึ้นรถไฟไปจอห์นสมิธหรือชาโดว์เนี่ยก็ได้เดินจากไปอย่างห่างๆแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรจบซีซั่น2ตอนที่6เปิดซีซั่น2ตอนที่7มาในตอนนี้ผู้คนหรือว่าชาวเมืองเนี่ยก็ได้มามุงดูร้านของแกมม่านะครับซึ่งดูเหมือนว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่มีเงินใช้นะหรือว่าเงินเฟ้อนั่นเองและดูเหมือนว่าอัลฟาเนี่ยจะกุ้มใจเรื่องชาโดว์เป็นอย่างมากแล้วพาไปได้ตัดไปที่ชายชุดดำดูเหมือนว่าพวกเขาในตอนนี้เนี่ยกำลังจะขนเงินกันนะครับประชาชนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าธนาคารนี้ก็ด้วยอย่างนั้นเหรอได้ยินว่าพวกนั้นเข้าไปแลกเงินในสาขานั้นตั้งแต่เช้าแล้วปลายนั้นมันเนื่องจากเหตุขัดข้องจึงขอปิดทำการใน1ชั่วโมงหมายความว่ายังไงกันเนี่ยข่าวลือนั่นเป็นจริงอย่างนั้นเหรอธนบัตรเป็นแค่เศษกระดาษไปแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วพาไปได้ตัดไปที่เจ้าเกตตันเจ้าเกตตันได้ถามกับลูกน้องไปว่ายังจับแหล่งธนบัตรปลอมไม่ได้อีกอย่างนั้นเหรอยังระบุโรงงานที่พิมพ์ไม่ได้เลยครับแต่สาวถึงผู้ชักใยเบื้องหลังได้แล้วครับยูคิเมะครับจิงจอกสาวแห่งหอคอยสีขาวในนครไร้กฎหมายการขนเหรียญทองที่แลกไว้แล้วออกมาใช้รถม้าของบริษัทการค้าจิงจอกหิมะครับซึ่งบริษัทการค้านั่นเป็นฉากหน้าของหอคอยสีขาวครับบังเอิญไม่สิรู้อยู่แล้วว่าปลอมตัวมาเป็นโสเภณีทันใดนั่นเองไอ้เจ้าเกตตันเนี่ยก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดูเหมือนน่าจะเป็นเสียงของกระดิ่งนะครับ
ับแล้วทันใดนั้นเองจิ้งจอกเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวเจ้าเกตันเนี่ยก็ได้บอกให้คนขับรถม้าเนี่ยหยุดรถม้าซะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่แกมมากับอันฟ้าดูเหมือนว่าในตอนนี้อันฟ้าเนี่ยจะช้ำใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาคิดว่าชาโดว์เนี่ยจะทิ้งเขาไว้ที่นี่ซะแล้วแกมมาได้พูดออกมาว่าเขาอยู่ในเขตแดนที่มีเพียงเขาไปถึงได้ฉันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วหยุดการล่มสลายของสมาพันธ์การค้าใหญ่ไม่ได้แล้วค่ะการบังคับปิดสาขาย่อยทำให้ความกังวลของชาวเมืองพุ่งขึ้นสูงสุดและเกิดจลาจลขึ้นที่ธนาคารแต่ละสาขาค่ะที่ธนาคารของเราเองพวกลูกค้าก็ต้องการแลกเงินต่างกูกันเข้ามาและเราก็พยายามให้บริการอยู่ดูท่าจะไม่ไหวถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปเงินจะหมดตู้เซฟธนาคารภายในไม่กี่วันแม้จะเก็บสินทรัพย์ทั้งหมดทั้งในประเทศและนอกประเทศไว้ในธนาคารทั้งหมดแต่ก็ไม่อาจต้านทานการสูญเสียความเชื่อมั่นได้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะคะหากมีอะไรที่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้ตลาดได้สักอย่างแล้วก็น่าจะหยุดความวุ่นวายนี้ลงได้อย่างเช่นใช่แล้วโชว์เหรียญทองกองเป็นภูเขาให้ดูอันฟาเนี่ยก็เลยได้ตอบกับแกมมาไปว่าพอเถอะพอได้แล้วผู้กระจายธนบัตรปลอมออกไปคือเขาและผู้ที่ทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นก็คือเขาเองสถานการณ์นี้คือความต้องการของเขาเขาตัดหางปล่อยวัดพวกเราแล้วแกมมาเนี่ยก็เลยได้ปลอบใจไปว่าไม่นะคะไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนท่านชาโดว์จะทอดทิ้งพวกเราได้ยังไงกันพวกเราตอบสนองความคาดหวังของเขาไม่ได้ผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นแม้เขาจะมอบสภาพแวดล้อมอันยอดเยี่ยมและความรู้อันยอดเยี่ยมให้แต่พวกเราก็ไม่อาจไปถึงระดับเดียวกับเขาได้เขาน่ะเลิกหวังในความสามารถของพวกเราไปซะแล้วเมื่อแกมมาได้ยินที่อันฟ้าพูดอย่างนั้นแกมมาเนี่ยก็ถึงกับเหงื่อตกและเข่าตกนะครับแกมมาได้ร้องไห้ออกมาแล้วอันฟ้าเนี่ยก็ได้นึกถึงไปในสมัยเด็กในตอนที่เขาสัญญากับชาโดว่าเขาจะขอเดิมพันด้วยชีวิตของเขาและทุกอย่างของเขากับชาโดและทันใดนั้นเองในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังกุ้มใจกันอยู่นั้นนิวเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้เห็นสภาพของทั้งสองคนนะครับที่กำลังเศร้าซ้อยอยู่ขออนุญาตนะคะได้หลักฐานที่แน่ชัดมาแล้วชายที่ชื่อว่าเกตันคือทับหน้าของลัทธิเดียบลอสไม่ผิดแน่นอนเพื่อบทขยี้ร้านมิสึโกชิหมอนั่นจึงวางแผนแพร่กระจายธนบัตรปลอมค่ะเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมใจพีชีพสินะไม่เกี่ยวข้องกับชาโดว์การ์เด้นพวกเขามองว่าร้านมิสึโกชิอันตรายถึงขั้นนั้นระหว่างที่เรากำลังวุ่นวายกันอยู่กับสงครามธุรกิจท่านชาโดว์เป็นเพียงคนเดียวที่สังเกตเห็นอย่างนั้นหรอว่าลัทธิวางแผนกระจายธนบัตรปลอมค่ะแต่ว่าลัทธิยังไม่ได้เริ่มแพร่กระจายธนบัตรปลอมเลยแต่ว่าตอนนี้ธนบัตรปลอมน่ะไม่สิธนบัตรปลอมที่แพร่กระจายอยู่ในตอนนี้ใช่แล้วสถานการณ์นี้คือสิ่งที่ชาโดว์สร้างขึ้นเปลี่ยนชื่อตัดพวกเราทิ้งและชาโดว์ก็กระจายธนบัตรปลอมออกไปก่อนลัทธิเจตนานั้นทันใดนั้นเองเบต้าก็ได้วิ่งเข้ามาหน้าตั้งพร้อมกับพูดขึ้นว่าท่านอัลฟาคะได้ผลถอดรหัสลับข้อความจากท่านชาโดว์แล้วค่ะเนื้อหาที่อีต้าถอดได้เอ๊ะนี่มันพวกเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งและเมื่ออัลฟาพูดออกมาอย่างนั้นทั้งอัลฟาและแกมมาก็ได้น้ำตาไหลเป็นสายน้ำขอโทษด้วยนะที่ฉันต้องหักหลังทุกคนเพื่อแผนการหนึ่งอย่างจึงทิ้งชื่อที่ใช้มาจนถึงตอนนี้และทำธนบัตรปลอมร่วมกับผู้ให้ความร่วมมือเหรียญทองที่รวบรวมมาได้เก็บไว้ในอาคารที่เมื่อก่อนทุกคนเคยไปช่วยเพื่อออกมาพวกเธออาจจะแค้นฉันแต่ฉันคิดว่าทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วทั้งหมดนี่ท่านชาโดว์เป็นคนเตรียมมาให้สินะคะนี่คือภาพที่เขาเห็นมองออกทุกอย่างและเลือกทางที่ดีที่สุดอย่างนี้นี่เองสมแล้วจริงๆเขามองแผนการของลัทธิออกได้เร็วกว่าใครๆและนำมาใช้ตลบหลังหากแพร่กระจายธนบัตรปลอมก่อนที่พวกลัทธิจะเคลื่อนไหวก็จะรวบรวมเงินทุนมหาศาลได้และธนบัตรมิสึโกชิก็จะพ้นจากการสูญเสียความเชื่อมั่นได้ด้วยเงินทุนก้อนนั้นท้ายสุดลัทธิจะสูญเสียสมาพันธ์การค้าใหญ่และพ่ายแพ้อยู่ฝ่ายเดียวลัทธิเองก็เลือกคู่แข่งผิดคนนะคะพอท่านชาโดว์เข้าใจการขยายสินเชื่อดีกว่าใครนี่แหละถึงเป็นไปได้เข้าใจความเสี่ยงวิกฤตความเชื่อมั่นและใช้ฝีมือในการรวบรวมเงินทุนอันก้อนโตอย่างมีประสิทธิภาพได้เรียนรู้แล้วค่ะที่ซ่อนตัวจริงเอาไว้ก็เพื่อตัดขาดความเชื่อมโยงกับพวกเราสินะคะเพื่อซ่อนไม่ให้ใครรู้ว่าธนบัตรปลอมมิสึโกชิและชาโดว์การ์เด้นเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกันท่านชาโดว์อุตส่าห์สร้างโรงงานธนบัตรปลอมขึ้นมาในพื้นที่ที่เราคุ้นเคยและบันทึกกระทั่งตำแหน่งของตู้เซฟให้ด้วยจะหลอกศัตรูได้ก็ต้องหลอกพวกเดียวกันก่อนอะไรแบบนี้สินะคะจากนี้ไปพวกเราก็แค่เอาเงินทุนออกมาก็พอแผนการแยบยลจากการคำนวณอย่างถี่ถ้วนและซับซ้อนสำหรับเป็นท่านชาโดว์จริงๆพอทุกอย่างจบลงคงจะได้รู้กันเองว่าทางเรื่องนี้ดีที่สุดแล้วและเมื่อบทสนทนาจบลงแกมมาเนี่ยก็ได้ถามกับอัลฟาไปว่าแล้วเดลต้าล่ะอัลฟาเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าไม่ต้องห่วงแล้วก็ได้เรียกเดลต้านะครับแล้วเดลต้าที่แอบฟังแบบเขินๆอยู่เนี่ยก็ได้ออกมานะครับทุกคนเนี่ยดีใจกันเป็นอย่างมากที่ไม่ได้โดนชาโดว์ฆ่าตุยนะเบต้ากับแกมมาเนี่ยก็ได้เข้าไปกอดด้วยความห่วงใยแล้วพาไปได้ตัดไปที่ชาโดว์หรือจอห์นสมิธในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้กำลังห้ำหั่นกับพวกโจรอย่างสนุกสนานเลยนะครับเงินไม่ใช่ของฉันระหว่างกำจัดพวกคนเลวที่คิดจะล้วงความลับของธนบัตรปลอมก็วิ่งวุ่นยุ่งจนหัวหมุนเลยแต่มีแค่วัน
ี้นี่แหละที่ทำทุกอย่างคนเดียวหรือทำโอฟีก็ไม่เหนื่อยเลยสักนิดและยูคิเมะก็บอกว่าเงินไม่ใช่เป้าหมายด้วยหมายความว่าเงินพวกนั้นให้เป็นของฉันทั้งหมดเลยก็ได้ยูคิเมะน่าจะใกล้กลับมาแล้วที่เหลือก็ไปมองดูเมืองจากที่สูงๆและพึมพำอะไรที่ดูลึกซึ้งงานนี้ก็เป็นอันจบการล่มสลายเริ่มขึ้นแล้วทั้งหมดเป็นไปตามแผนแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่จอห์นสมิธกำลังมองเงินอยู่นั้นก็ได้มีสองสาวเนี่ยวิ่งเข้ามาพร้อมกับพูดขึ้นว่าท่านจอห์นสมิธจะเอาเหรียญทองมหาศาลออกมาต้องใช้เวลาติดต่อท่านยูคิเมะไม่ได้เลยค่ะหรือว่าจะไปหาเกตตันอย่างนั้นเหรอและทันใดนั้นเองจอห์นสมิธหรือชาโดว์เนี่ยก็ได้หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งเข้าใจแล้วเกตตันอย่างนั้นเหรอเรื่องมันเป็นแบบนี้เองสินะและทันใดนั้นเองสองสาวเนี่ยก็ได้หันไปมองเงินนะครับก็ปรากฏว่าเงินทั้งหมดในห้องนั้นมันได้หายไปแล้วเกตตันเป็นคนเอาไปอย่างนั้นเหรอแต่ว่ามันก็เร็วเกินไปนะและทันใดนั้นเองจอห์นสมิธหรือชาโดว์เนี่ยก็ได้เปล่งพลังออกมาพร้อมกับพูดขึ้นว่าเจ้าเกตตันแกยุ่มย่ามกับของสำคัญของฉันต้องทวงคืนมาให้ได้ทวงคืนมาให้ได้คอยดูสิก็ผมขอบอกอะไรไว้นิดนึงอะนะจริงๆคนที่เอาเงินไปอ่ะก็คือชาโดว์แหละมันใช้สลามดูดเข้าไปแล้วก็โบยให้เกตตันกับลูกน้องยูคิเมะให้รู้อย่างนั้นนะแล้วพาไปตัดไปที่ในป่าลึกในตอนนี้เจ้าเกตตันกับยูคิเมะเนี่ยก็ได้กำลังห้ามหันกันอย่างดุเดือดและดูเหมือนว่าในตอนนี้ไอ้เจ้าเกตตันเนี่ยจะได้เสียเปรียบยูคิเมะอยู่นะครับก้าวหางขนทองคำในตำนานอย่างนั้นหรอหากมีพลังนั่นก็คงไม่มาชิงเอาไปทั้งจากฉันและจากคนอื่นๆแต่ป่านนี้เพื่อที่จะแย่งชิงไปจากฉันเลยจะใช้พลังนั่นอย่างนั้นหรอยูคิเมะมันจบแล้วเจ้าค่ะยังหรอกขอเพียงยังมีเงินที่แกแย่งไปเสียอย่างฉันก็ยังแก้ตัวได้อีกครั้งนึงแค่มีเงินมีพลังเสียอย่างอะไรที่เปลี่ยนตัวเจ้าไปข้าไม่ทราบหรอกนะเจ้าคะแต่ว่าถึงแม้เจ้าจะเป็นศัตรูกับท่านแม่แต่ที่เจ้าช่วยเหลือหมู่บ้านของข้าและชีวิตข้าในอดีตก็เป็นความจริงเช่นกันข้ายังอยากทำใจเชื่อว่าเจ้ายังมีเมื่อวานอยู่ในตัวของเจ้าลาก่อนเกตตันอย่าล้อเล่นนะอย่ามาล้อเล่นนะเว้ยและทันใดนั้นเองไอ้เจ้าเกตตันเนี่ยมันก็ได้โดบยาเข้าไปหลายเม็ดจนมันคุ้มคลั่งขึ้นมาและในตอนนี้ยูคิเมะก็ได้โดนฟันล่วงไปเลยนะครับดูเหมือนว่าเจ้าเกตตันเนี่ยจะเล่นทีเผลอเธอนะตอนนั้นควรจะฆ่าเธอไปซะหากไม่แย่งชิงก็จะถูกแย่งชิงยูคิเมะทันใดนั้นเองในระหว่างที่เจ้าเกตตันกำลังจะลงดาบปิดชีพยูคิเมะอยู่นั้นจอห์นสมิธหรือว่าชาโดว์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับปล่อยหมัดไปที่หน้าอกของเจ้าเกตตันจนกระเด็นไปไกลหลาย10กิโลเมตรคุณจอห์นงั้นเหรอแกคือจอห์นสมิธอย่างงั้นเหรอไม่คิดว่าจะมาให้ค่าง่ายๆเองแบบนี้เลยนะแล้วจากนั้นจอห์นสมิธหรือว่าชาโดว์กับเจ้าเกตตันเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะครับฉันก็แค่มาทวงของสัมพันธ์คืนก็เท่านั้นนั่นแหละแกคือคนที่ช่วงชิงไปสินะแกคือคนที่ช่วงชิงไปใช่มั้ยหุบปากแกนั่นแหละที่ชิงไปจากฉันแค่มาทวงของสัมพันธ์คืนก็เท่านั้นเองแกล้งทำเป็นไก่งั้นเหรอจอห์นสมิธและจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันด้วยความเบียวของจอห์นสมิธหรือว่าชาโดว์นะครับซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าชาโดว์หรือว่าจอห์นสมิธเนี่ยจะเล่นด้นสดนะครับโดยการใส่ร้ายเจ้าเกตตันน่ะนะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้บงการทุกอย่างและทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ฟัดกันไปฟัดกันมาดูเหมือนว่าเจ้าเกตตันเนี่ยจะไม่สามารถต่อกรกับจอห์นสมิธหรือว่าชาโดว์ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแกมีเรื่องที่ควรพูดไม่ใช่เรื่องไงกันเกตตันฉันไม่มีเรื่องอะไรต้องพูดเว้ยทันใดนั้นเองไอ้เจ้าเกตตันเนี่ยก็ได้ดบยาเข้าไปอีกหลายเม็ดเลยทีเดียวเชียวแต่ทว่าทันใดนั้นเองจอห์นสมิธเนี่ยก็ได้เอาเท้าเข้าไปกระแทกปากของเจ้าเกตตันเสียก่อนจนฟันเนี่ยยุบลงไปเลยนะครับพูดมาแกมีเรื่องที่ควรพูดอยู่นี่จอห์นสมิธหรือว่าชาโดว์เนี่ยก็ได้รัวหมัดใส่เจ้าเกตตันนะครับจนกว่ามันจะยอมพูดอะนะยิ่งมันไม่พูดจอห์นสมิธหรือว่าชาโดว์เนี่ยก็ได้รัวหมัดใส่เท่านั้นจนในที่สุดมันเนี่ยก็โดนต่อยจะร้องไห้หรือว่าน้ำตาไหลออกมานะครับฉันไม่อยากถูกแย่งชิงไปอยากปกป้องเอาไว้ฝากไว้กับนายคนสำคัญยูคิเมะขอให้มีความสุขและจากนั้นเจ้าเกตตันก็ได้ล่วงลงไปนอนกองกับพื้นแล้วจากนั้นจอห์นสมิธหรือว่าชาโดก็ได้เข้าไปสวมกอดยูคิเมะนะครับและดูเหมือนว่าจอห์นสมิธหรือว่าชาโดเนี่ยจะรักษาบาดแผลให้กับยูคิเมะด้วยตอนนั้นคุณก็เป็นคนช่วยอย่างนั้นเหรอคะและภาพก็ได้ย้อนกลับไปยังอดีตดูเหมือนว่าในอดีตในตอนที่ยูคิเมะยังเป็นเด็กและซิดยังเป็นเด็กนะครับซิดจะได้สวมไอ้โม่งไปช่วยไว้ด้วยนะเป็นคุณเองอย่างนั้นเหรอคะจอห์นสมิธในตอนนั้นน่ะบอกว่าฝังอยู่ใต้หิมะนั่นสินะแล้วพาไปได้ตัดไปที่ไอริสในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมาดูเงินเหมือนกันนะครับแต่เงินเนี่ยก็ได้หายไปจากตู้เซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพาไปได้ตัดกลับไปที่ยูคิเมะอีกครั้งนึงในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้กลับมาหาลูกน้องของเธอนะครับลูกน้องของเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาดูอาการด้วยความเป็นห่วงพวกลูกน้องของเธอเนี่ยก็ได้ถามถึงจอห์นสมิธนะครับว่าอยู่ที่ไหนยูคิเมะเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าป่านนี้คงทำศพอยู่ให้แน่เลยช่างเป็นคนที่ใส่ใจผู้อื่นมากจริงๆและพาไปได้ตัดก
ลับไปที่อัลฟาในตอนนี้อัลฟาก็ได้มาหายูคิเมะถึงที่เลยยูคิเมะแห่งหอคอยสีขาวสินะชื่อของฉันคืออัลฟาคนของชาโดว์การ์เด้นน่ะท่าทางแบบนั้นเขาไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยสินะคุณคือผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาและเป็นคนรักของเกตตันสินะอันนี้ฉันให้คุณสมาพันธ์การค้าใหญ่จะล่มสลายก่อนที่ทางราชอาณาจักรจะเข้าตรวจสอบแล้วนั่นเราเจอในห้องของเกตตันตัวหนังสือโยเย่จนอ่านลำบากแต่น่าจะเขียนถึงคุณนะที่ตัวหนังสือไม่สวยเหตุผลไม่ใช่แค่เพราะว่าดวงตาที่มองไม่เห็นหรอกเขาเป็นชายที่เกลียดงานนั่งโต๊ะมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วพวกจดหมายสำคัญก็ให้ฉันเขียนแทนเป็นประจำลัทธิเดียบอลอสคือตัวจริงขององค์กรที่ล่อลวงเกตตันพวกมันจะจับจุดอ่อนของคนอื่นทำให้วิสัยทัศน์แคบลงและเชิญชวนเข้าสู่ด้านมืดเรากำลังต่อสู้กับพวกมันอยู่แน่นอนว่าเขาก็ด้วยเขาใครอย่างนั้นเหรอจอห์นสมิธไม่สิชาโดร้านมิสึโกชิเป็นธุรกิจบังหน้าของชาโดการ์เด้นน่ะทุกอย่างอยู่ในกำมือของเขามาตั้งแต่ต้นแล้วขอโทษด้วยแต่เราเก็บเหรียญทองเอาออกมาหมดแล้วน่ะแล้วมิสึโกชิก็น่าจะผ่านวิกฤตสูญเสียความเชื่อมั่นไปได้แล้วสินะได้ช่องทางการค้าของสมาพันธ์การค้าใหญ่มาสถานะก็มั่นคงกว่าเดิมด้วยท่านชาโดอ่านทุกอย่างออกหมดเลยจะประณามว่าเป็นคนทรยศก็ได้นะคะแม้แต่สิ่งนั้นเขาก็ตั้งใจจะรับไว้แล้วทันใดนั้นเองอันฟาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราพร้อมรับคุณเข้าร่วมกลุ่มยูคิเมะเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าร้านมิสึโกชิเป็นเบื้องหน้าส่วนข้าเป็นเบื้องหลังอย่างนั้นสินะเจ้าคะฝากตัวด้วยนะแล้วจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้จับมือกันขอฝากตัวด้วยเจ้าค่ะแล้วพาก็ได้ตัดไปที่ร้านมิสึโกชิของพวกชาโดว์การ์เด้นในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มีเงินมากมายให้กับประชาชนในเมืองแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะผ่านวิกฤตมาได้อย่างหวุดหวิดและพาก็ได้ตัดกลับไปที่สิทธิ์ตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ขุดหลุมมาโดยตลอดแต่ทำไมกันนะถึงได้ไม่เจออะไรเลยเก็บกู้เหรียญทองที่เขาชิงไปกลับมาและทุกอย่างก็จะจบแบบแฮปปี้แต่ทำไมกันถึงหาเหรียญทองไม่เจอและไม่รู้ว่าทำไมยูคิเมะถึงขาดการติดต่อไปด้วยอ่ะรู้ตัวอีกทีมิสึโกชิเองก็รอดวิกฤตมาได้และทันใดนั้นเองเดลต้าที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าบอสพอขุดหลุมนั้นเสร็จแล้วบอสช่วยฟังคำขอร้องได้หรือเปล่าบอสสัญญาไว้แล้วไม่ใช่เหรอแหมแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะฟังทุกเรื่องสักหน่อยนี่บอกมาสิเดี๋ยวจะทำให้แต่ขอให้อยู่ในขอบเขตที่ฉันทำได้ก็แล้วกันแต่ว่านะเดลต้าฉันไม่ใช่คุณซานต้าเพราะงั้นทำไม่ได้ทุกเรื่องหรอกนะว่ามาสิแล้วจากนั้นซิดเนี่ยก็ได้เบียวเรื่องแซนต้าใส่เดลต้านะครับว่าแซนต้าเนี่ยคือจอมมารและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันไปแล้วคุยกันไปอีกซึ่งฉากนี้ก็เป็นเรื่องไร้สาระหรือว่าเรื่องเบียวๆนะแล้วซิดเนี่ยก็ยังได้บอกกับเดลต้าไปอีกว่าหลังจากนี้ฉันจะออกเดินทางคิดไว้เลยนะว่าจะขออะไรตอนฉันกลับมาเดินทางอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะเดินทางค้นหาตัวเองสักหน่อยนะทุกคนต้องกำลังโกรธอยู่แน่ๆเวลาที่จะคลี่คลายเรื่องราวส่วนใหญ่ไว้หมดฤดูหนาวแล้วค่อยตีเนียนไปเจอหน้าก็แล้วกันตอนนั้นจะลองเสี่ยงไม่ขอโทษดูทำตัวตามปกติเอาเพราะฉันได้รู้ถึงเคล็ดลับช่วยให้ไม่แพ้เรื่องความสัมพันธ์นั่นคือการทำให้อีกฝ่ายละอาเด็กทารกไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่มีใครว่าหรือก็คือทำตัวแบบนั้นนั่นแหละแต่ก็ต้องระวังไว้เพราะชัยชนะมักมาพร้อมกับความพ่ายแพ้เสมอและทันใดนั้นเองเดลต้าเนี่ยก็ได้ขุดเจออะไรบางอย่างบอสมีอะไรออกมาด้วยนะจบซีซั่น2ตอนที่7เปิดตอนที่8มาหน้าห้องของซิดเนี่ยก็มีเสียงวอกแวกโวยวายเป็นเสียงดังเป็นอย่างมากเพราะว่าเพื่อนๆของเขาจะชวนไปข้างนอกกันนะตื่นได้แล้วซิดไปหลีสาวกันเถอะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีเสียงตอบรับออกไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยได้เดินเข้ามาในห้องแล้วก็พบว่าซิดเนี่ยไม่อยู่ภายในห้องนะครับโถเอ้ยอุตส่าห์มีโอกาสได้ออกเดทกับเราท่านพี่สาวมิสึโกชิแล้วแท้ๆเจ้าซิดมันหายหัวไปไหนวะเนี่ยและทันในนั้นเองพวกเพื่อนๆเนี่ยก็ได้หันไปเห็นบัตรดินแดนออนเซ็นมิสึโกชิบัตรสุดพิเศษสำหรับวันเปิดตัวนี่มันของพรีเมียมที่มีแม้แต่ตระกูลขุนนางชั้นสูงก็หาไม่ได้นี่ครับทำไมซิดมันมีของแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวนะถ้าเอาบัตรสุดพิเศษที่แม้แต่พวกเศรษฐีก็ยังหาไม่ได้แบบนี้ไปโชว์สาวๆแล้วก็โอกาสที่จะหลีสาวได้สำเร็จสูงขึ้นพรวดๆเลยล่ะงั้นเอาไปให้ท่านพี่สาวคนดังของมิสึโกชิดูไหมเดทกับคนดังที่รีสอร์ทสุดหรูเป็นของคู่กันอยู่แล้วมีกี่ใบนะน่าจะ6ใบนะครับแบ่งกันมาคนละ3ใบสำหรับสาวๆผมขอ1ใบอีกใบของฉันแล้วใบสุดท้ายล่ะใบสำรองนะของฉันเว้ยนี่แหละแล้วพาไปได้ตัดมาในเมืองในตอนนี้พวกเพื่อนๆของซิดเนี่ยก็ได้แอบขโมยบัตร VIP พรีเมียมมานะครับแล้วก็ได้ไปชวนนิวที่กำลังโปรโมทหรือว่ายืนอยู่หน้าร้านนะครับแต่ดูเหมือนว่านิวเนี่ยจะรำคาญเป็นอย่างมากและจากนั้นนิวที่เห็นบัตร VIP สุดพรีเมียมเนี่ยก็ได้ลากของพวกมันเข้ามานั่งในร้านนะไงขอตรวจสอบอีกครั้งนะบัตรสุดพิเศษที่มอบให้แก่ผู้ถูกเลือกเท่านั้นพวกนี้น่ะทำไมคนอย่างลูกค้าถึงมีมันได้คะนิวได้ทำหน้าตาเข้มงวดใส่พวกเพื่อนๆของซิดและดูเหมือนว่าพนักงานภายในร้านเนี่ยจะเช็ดอาวุธรอแล้วด้วยทำไมถึงมีบัตรสุดพิเศษพวกนี้ก
ันได้ล่ะคะเนี่ยตอบมานะแล้วพวกเพื่อนๆของซิดเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าเราได้รับมาครับได้รับมาอย่างนั้นหรอไม่ใช่ว่าขโมยหรือว่าเก็บมาอย่างนั้นหรอไม่ใช่เลยเราไปเอามานาเองอ่ะไม่สิได้รับมาครับจากเพื่อนชื่อซิดคุงน่ะใช่ครับไอ้เจ้าซิดน่ะบอกว่าเอามาชวนเหล่าพี่สาวในร้านมิซึโกชิไปเดทได้น่ะซิดคุงที่ว่านั่นคือท่านซิดคาเกโน่สินะคะใช่แล้วครับใช่แล้วครับเพื่อนสนิทของผมเองซิดคาเกโน่น่ะว่าแล้วเชียวว่าแต่ท่านพี่สาวรู้จักกับซิดคุงอย่างนั้นหรอครับงั้นตั้งแต่วันนี้ไปก็มารู้จักกับพวกเราทันใดนั้นเองนิวเนี่ยก็ได้ตะโกนกลับไปว่าคุบปากไปซะเอาบัตรที่พวกเราเตรียมมาให้เพื่อนร่วมรุ่นในรูปแบบนี้และเรียกนัมเบอร์ประชุมแล้วท่านซิดคาเกโน่จะมาเดทด้วยใช่ไหมคะพวกเพื่อนๆของซิดเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปในทันทีว่าแน่นอนครับมาด้วยครับมาด้วยแน่ๆเมื่อกี้เสียงในใจเขาพูดแบบนั้นนะครับนิวเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นในใจว่าไม่นึกเลยว่าจะใช้กับนักเรียนในโรงเรียนมาส่งรหัสที่ซับซ้อนขนาดนี้ความตั้งใจที่แท้จริงของท่านชาโดว์อยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยมีแต่ต้องเคารพการตัดสินใจของเงาทั้ง7แล้วนิวเนี่ยก็ได้เดินออกจากห้องไปแต่ทว่าเพื่อนๆของซิดเนี่ยก็ได้ถามกับนิวไปว่าพี่สาวคนสวยครับแล้วเรื่องเดทของพวกเราล่ะเป็นเรื่องที่ฟังดูมีเสน่ห์มากค่ะฉันจะลองกลับไปพิจารณาดูให้ดีอย่ามัวเอาแต่ภาพนั่งไว้ซะไอ้พวกเด็กเวนนิวได้ทำสีหน้าตาจริงจังแล้วพาไปได้ตัดไปที่เงาทั้ง7อย่างนี้นี่เองเขามอบบัตรให้เพื่อนร่วมรุ่นแล้วชวนนัมเบอร์ของ Shadow Garden เขามีเจตนาอะไรสักอย่างแล้วใช้วิธีเดทแบบกลุ่มมาชวนฉันมาชวนพวกเราไปยังดินแดนออนเซนมิสซิโกชิสินะว่าแต่ดินแดนออนเซนมิสซิโกชินี่มันคืออะไรอย่างนั้นหรออีตาเธอเป็นคนออกแบบไม่ใช่อย่างนั้นหรอดินแดนออนเซนของมิสซิโกชิน่ะสถานที่พักผ่อนซึ่งมีรูปแบบที่ซับซ้อนโดยใช้ตำนานน้ำตามังกรเป็นแม่ลายเลิกอ่านตามที่เขียนอยู่ในแผ่นพับเป๊ะๆได้แล้วค่ะน้ำตามังกรอย่างนั้นหรอมันคืออะไรกันน่ะคำที่นายท่านพูดในตอนนั้นยังไงเล่าตอนนั้นน่ะหรอแล้วพาไปย้อนกลับไปยังอดีตชาโดว์เนี่ยเคยถามเงาทั้ง7ไปว่ารู้จักน้ำตามังกรหรือเปล่าเคยได้ยินอยู่นะคำตำนานแถวนี้น่าจะมีของแบบนั้นอยู่นะชาโดว์ได้ยิ้มออกมาพร้อมกับพูดขึ้นว่าตำนานเล่าขานที่หลับไหลตั้งแต่อดีตนั่นคือการช่วยเหลือของจิตวิญญาณขุดพื้นที่นี้ให้หมดน่าจะเห็นแล้วนี่แสงประกายสุดสว่างที่ลอยเต็มพื้นในที่เหล่านี้น้ำตาเม็ดทองที่ตกลงมาจากสวรรค์เอาละขุดกันเลยหลังจากนั้นท่านชาโดว์เขาก็รีบร้อนหนีไปจากพื้นที่ตรงนั้นคงมีหน้าที่สำคัญที่มีแต่เขาเท่านั้นที่ทำได้เขาเป็นแบบนั้นอยู่สม่ำเสมอเดินหน้าคนเดียวลำพังแบบนั้นแต่ถ้านั่นคือสิ่งที่เขาเลือกพวกเราก็จะทำตามหากเขามีเรื่องค้างคาที่ต้องทำพวกเราก็จะทำมันให้สำเร็จแทนเขาเองแล้วจากนั้นเหล่าสาวๆเนี่ยก็ได้ทำการขุดกันนะครับและดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรออกมาด้วยใช่แล้วนั่นก็คือออนเซ็นยังไงเล่าและเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละสุดท้ายฉันก็ทำได้แค่สร้างดินแดนออนเซ็นขึ้นมาแต่เขาน่าจะแค่อยากแช่ออนเซ็นเท่านั้นนั่นแหละในตอนนั้นท่านชาโดว์ดูจะสนใจตำนานมังกรอยู่นะคะแต่มันไม่มีพลังเวทของมังกรตอบสนองออกมาเลยนะหรือมังกรจะเป็นคำเปรียบเปยเกี่ยวกับพวกลัทธิละแวกนั้นน่าจะล่มสลายไปหมดแล้วนะข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนี้คงจะตัดสินอะไรไม่ได้หรอกจริงด้วยสินะแต่ต่อจากนี้ต้องได้รู้แน่หากออกไปเดทที่ออนเซ็นกับเขาบัตรที่ให้เขาไปมี6ใบเพื่อนที่โรงเรียน2คนแปลว่าพวกนายท่านมีกัน3คนงั้นพวกเราเองก็ต้องไป3คนถึงจะสมเหตุสมผลสินะงั้นปัญหาก็คือใครจะไปล่ะออนเซ็นกับบอสฉันอยากไปค่ะงั้นคนนึงก็ต้องเป็นคนที่ถูกชวนโดยตรงดูเหมือนว่าเดลต้ากับนิวเนี่ยอยากจะไปอ่ะนะแต่ดูเหมือนว่าอัลฟาเนี่ยจะได้ปาของใส่ดีนะนิวหลบทันอัลฟาได้ให้เหตุผลว่าเธอมีธุระเลยไปร่วมภารกิจไม่ได้นะนิวใช่ไหมล่ะภารกิจนี้หากไม่ใช่เงาทั้ง7ก็คงไม่มีทางทำสำเร็จใช่ไหมล่ะทันในนั้นเองในระหว่างที่อัลฟากำลังจะเสนอตัวอยู่นั้นเบต้าเนี่ยก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่ารอเดี๋ยวค่ะการเลือกคนก็ควรคิดจากการปรับตัวเข้าสังคมเบื้องหน้าด้วยสิคะระหว่างทำภารกิจความสามารถในการดูแลการเงินก็สำคัญด้วยหากคิดในแง่ระยะเวลาของภารกิจแล้วคนสามารถใช้พลังเวทได้อย่างดีถึงจะเหมาะสมที่สุดคนที่คล่องตัวในทุกๆสถานการณ์ด้วยและปฏิบัติการได้อย่างยืดหยุ่นน่าจะจำเป็นกว่าไม่ใช่หรือไงกันเดลต้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันจะแช่ออนเซ็นกับบอสค่ะดูเหมือนว่ามีแต่ต้องทำเท่านั้นสินะคำพูดไม่ต้องไม่จำเป็นต้องออมมือด้วยที่นั่งมี3ที่ผู้ชนะคือ3คนเดลต้าจะแช่ออนเซ็นกับบอสเอาละเงาทั้ง7เป่ายิงชุบและผลที่ออกมาได้ก็คือมีเซต้าเบต้าและเดลต้าได้มานะครับไอพวกเพื่อนๆของซิดเนี่ยมันก็ได้ยิ้มหน้าละลอยเลยนะดูเหมือนว่าพวกเขาจะชื่อปลอมว่าเบต้าเนี่ยไม่ชื่อว่านัสเมส่วนอีต้าเนี่ยไม่ชื่อว่าเซตันและเดลต้าเนี่ยไม่ชื่อว่าเดลตันและทันใดนั้นเองเบต้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าจะหายไป1คนนะคะไม่เห็นซิดคาเกโน่คุงเลยนะแล้วไอพวกเพื่อนๆของซิดเนี่ยก็ได้กอดกันจนตัวสั่นพร้อมกับพูดขึ้นว่าซิดน่ะมีธุระด่วนนะมาช้าใช่แล้วน่าจะมาช้าน่ะพวกสาวๆเนี่ยก็ยังได้ถามย้ำไปอีกว่าจะมาแน่ๆใช่ไหมคะคนชื่อซิดน่ะพวกเพื่อนๆเนี่ยก็ได้อ้ำๆอึ้งๆจนตัวสั่นนะแล้วพวกสาวๆเนี่ยก็ได้ตัดสินใจล่วงหน้าไปก่อนแล้วพวกเพื่อน
่อนของซิดเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะโรเพกันไปก่อนนะในระหว่างที่ซิดมาช้าเอาจริงๆซิดมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยหรอกแล้วพวกเพื่อนๆเนี่ยก็ได้หยิบหนังสือประหลาดๆอะไรบางอย่างออกมาแล้วพาไปได้ตัดไปที่ห้องแต่งตัวดูเหมือนว่าพวกของอัลฟาเนี่ยจะมากันยกคณะเลยนะงั้นชาโดว์ก็ไม่อยู่จริงๆสินะจากที่เพื่อนโรงเรียนพูดก็เหมือนจะใช่นะไม่ได้กินบอสจากที่ไหนเลยค่ะต้องพยายามนะทั้งก่อนหน้านี้และก่อนหน้านั้นด้วยเอาแต่รบกวนท่านชาโดว์มาโดยตลอดเลยคราวนี้ต้องทำผลงานบ้างซะแล้วปวดกระเพาะจังน่าเป็นพอกินของว่างเยอะไปไงเล่าจริงๆแล้วโล่งใจเพราะว่าท่านชาโดว์ไม่อยู่ไม่ใช่หรือไงกันไม่ได้หย่อนยานสักหน่อยแต่ก็มีความเป็นไปได้นะที่เขาจะไม่มาจริงๆค่ะอาจจะเพราะว่ามอบหมายภารกิจให้พวกเราก็ได้นะคะแน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมาอยู่นะเพราะงั้นทุกคนก็กั้นใจกันไว้เข้าใจไหมและจากนั้นสาวๆเนี่ยก็ได้แต่งตัวนะและพาไปได้ตัดไปที่ด้านนอกในตอนนี้เดลต้าเนี่ยกำลังปะทะกับเซต้าอยู่นะด้วยบอลเล่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะส่งบอลกันโหดมากเลยจนไปโดนหน้าของเฮียวโลซึ่งไอ้เจ้าเฮียวโลเนี่ยก็ได้กระเด็นไปไกลหลาย10เมตรหลังจากได้เห็นของดีหรือก็คือเห็นขอบกางเกงในของสาวๆนั่นแหละและดูเหมือนว่าในงานนี้จะมีแต่พวกกาวทมินทั้งนั้นเลยนะครับหรือว่าพวกเงาทั้ง7อ่ะนะเบต้าเนี่ยก็ได้เล่นอย่างสนุกสนานเลยนะโหยดูหน้าอกของเบต้าสิคุณผู้ชมโคตรใหญ่เลยและหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงพวกเงาทั้ง7เนี่ยก็ได้รู้ตัวแล้วว่าหรือว่าที่เรามาที่นี่น่ะก็แค่เล่นกันล้วนๆเลยอย่างนั้นหรอไม่ได้นะเบต้าปล่อยไว้แบบนี้ฉันคงจบที่การเป็นองค์หญิงเอลแสนสวยและอ่อนแอแน่ช่วยไม่ได้นี่คะการหาสมบัติมันยากเย็นมากเลยมันหนักหนาเกินไปสำหรับพวกเธอที่ไม่ใช่เดลต้าน่ะแล้วอีต้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าคำพูดไร้สาระของหมาบ้านน่ะช่างมันเถอะแต่เราคงต้องลองคิดเรื่องเป้าหมายของนายท่านกันใหม่แล้วล่ะนะน้ำตามังกรน่ะกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีองค์หญิงแสนใจดีอยู่ณที่แห่งนี้วันหนึ่งองค์หญิงได้ช่วยมังกรตัวน้อยซึ่งพัดพากจากฝูงองค์หญิงและมังกรสนิทสนมกันทันทีและโตมาด้วยกันแต่วันคืนอันแสนสงบก็เดินทางมาถึงจุดจบเพราะสงครามได้เริ่มต้นขึ้นมังกรต่อสู้เพื่อปกป้ององค์หญิงแม้จะได้รับบาดเจ็บแผลลึกแต่ก็ขับไล่ทหารไปได้กว่า 10,000 นายแต่สิ่งที่รอคอยมังกรที่กลับไปหาองค์หญิงก็คืออาณาจักรที่ล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วมังกรได้พูดกับองค์หญิงที่กำลังจะหมดลมหายใจองค์หญิงลืมตาตื่นขึ้นมาทีแล้วมาบินไปบนท้องฟ้าด้วยกันอีกครั้งเถอะและตอนนั้นเองก็ได้มีหยดน้ำตา1หยดไหลออกมาจากองค์หญิงที่หายใจเฮือกสุดท้ายองค์หญิงอย่าร้องให้เลยนะมังกรเองก็ร้องไห้ออกมาดังเขื่อนแตกน้ำตาที่เล่าร้อนไหลลงสู่พื้นดินและกลืนกินอาณาจักรไปเมื่อองค์หญิงลืมตาตื่นขึ้นมาที่นั่นก็มีแต่น้ำร้อนมหัศจรรย์ที่ช่วยเติมเต็มพลังชีวิตของเธอแต่มองไปทางไหนก็ไม่เจอมังกรเลยองค์หญิงเรียกชื่อของมังกรเสียงนั้นก็แค่ดังขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่มีใครทั้งนั้นในเรื่องเล่านี้อาจจะมีสิ่งที่นายท่านตามหาซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้เล่าเรื่องได้เก่งมากเลยนะแลมด้าที่สงสัยจะเป็นน้ำร้อนหรือเปล่านะแต่ถึงจะตรวจสอบไปมันก็แค่ออนเซ็นนั่นแหละนะแล้วพาไปได้ตัดไปทางฝั่งเพื่อนๆของซิดในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ผัดกันต่อตัวที่จะแอบดูสาวๆแช่ออนเซ็นอยู่นะแหมไอ้พวกนี้เหลี่ยมจัดเลยแล้วพวกเขาเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะแอบดูพร้อมๆกันเลยนะความแตกก็ช่างมันเถอะคนเดียวอาจจะไม่รอดแต่ถ้า2คนเนี่ยต้องทิ้งได้แน่ไอ้ความซิงน่ะทันในนั้นเองก็ได้มีคนกดปุ่มอะไรบางอย่างแล้วพวกควันพิษเนี่ยก็ได้เข้าตาพวกเพื่อนๆของซิดทั้ง2คนเลยนะทันในนั้นเองในระหว่างที่สาวๆกำลังคุยกันอยู่นั้นพวกเขาเนี่ยก็สัมผัสพลังเวทอะไรบางอย่างได้ดูเหมือนว่ามันจะสั่นลงมาจากพื้นดินนะครับแล้วทันในนั้นเองเบต้าเนี่ยก็ได้โดนกับดักของเพื่อนๆนะครับอะไรกันเนี่ยแล้วจากนั้นพวกเราเงาทั้ง7เนี่ยก็ได้เอาอาร์ติแฟกต์บางอย่างที่มันเป็นที่เสียบใส่ก้นนะครับและจะทำให้มีความสุขเนี่ยออกมาให้เบต้าดูนะนั่นมันคืออะไรกันน่ะไม่ใช่อาร์ติแฟกต์อะไรกันยะผลข้างเคียงคือจะมีของเหลวไหลออกมาจากรูทั้ง6ทั่วร่างกายทำของให้มันดีกว่านี้หน่อยสิสารอาหารลงแต่หน้าอกมันถึงได้เป็นแบบนี้ไงล่ะเบต้าจับดัดแปลงจนกว่าจะกลายเป็นเศษผ้าขี้ริ้วเลยดีไหมนะมาสเตอร์เองก็เคยพูดด้วยว่าเกลียดคนแอปแบลที่สุดเลยบอกว่าเบื่อหน่ายพวกเอลผมทองที่เหมือนจะจงใจทำเต็มที่แล้วไม่จริงนะเธอโกหกดูเหมือนว่าในตอนนี้เบต้าเนี่ยจะโดนลุมแกล้งนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าน้องเบต้าในตอนนี้น่ารักเป็นอย่างมากและในระหว่างที่เบต้าโดนแกล้งจนน้ำตาไหลลงมาอยู่นั้นแสงบางอย่างเนี่ยก็ได้กระจายไปทั่วเลยนะแล้วน้ำร้อนในออนเซนเนี่ยก็ได้กลายเป็นมังกรเฉยเลยและทันใดนั้นเองพวกเงาทั้ง7เนี่ยก็ได้มารวมตัวกันและจากนั้นพวกเธอเนี่ยก็ได้สวมเสื้อผ้ากันสักทีหนึ่งผมนึกว่าเป็นขบวนการ Power Ranger ซะอีกแหมชุดสวยจริงๆชุดสีขาวด้วยและพวกเขาเนี่ยก็ได้ลุมกระหน่ำโจมตีไปที่มังกรน้ำซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเข้าขากันดีแบบสุดๆและอัลฟาเนี่ยก็ได้ปิดฉากนะครับลากรมังกรโบราณอันแสนโศกเศร้าแล้วอัลฟาเนี่ยก็ได้ทำการลงดาบไปที่มังกรน้ำที่มีเบต้าอยู่ข้างในและดูเหมือนว่าสถานการณ์จะกลับ
ับมาปกติแล้วในตอนนี้นี่แหละคือสิ่งที่นายท่านตามหาไม่ผิดแน่มันเพิ่มประสิทธิภาพราวกับพลังเวทให้แก่ออนเซนโอกาสทางธุรกิจใหม่สินะคะเนี่ยประสิทธิภาพคือความงามสุขภาพความดันเลือดสูงท้องผูกทันใดนั้นเองเบต้าเนี่ยก็ยังซึมอยู่นะครับแล้วเบต้าเนี่ยก็ได้บ่นออกมาว่าฉันเองก็พยายามเหมือนกันนะฉันลำบากอยู่ตลอดเลยนะทันใดนั้นเองมังกรไฟเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ได้บินหายไปบนท้องฟ้านะครับอันฟ้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าชาโดจะต้องอยากช่วยจิตวิญญาณอันแสนอ่อนโยนใจดีของมังกรตัวนั้นแน่ๆเอาล่ะไปจัดงานสุดท้ายกันเลยไหมคะหลังจากสนุกกับอีเวนต์พิเศษบ่อน้ำร้อนน้ำตามังกรกัดแล้วก็มาซื้อสินค้าใหม่จำนวนจำกัดเป็นที่ระลึกกับการเปิดตัววันแรกกันนะวันนี้มีส่วนลดพิเศษสำหรับชุดของพิเศษจำนวนจำกัดด้วยล่ะดูถ้าจะไม่มีปัญหานะแกมมาค่ะความเสียหายของเครื่องต่างๆก็ไม่มากด้วยค่ะท่านอัลฟาและดูเหมือนว่าในตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะได้พักผ่อนกันอย่างมีความสุขจริงๆสักทีนึงอะนะขอบคุณสำหรับวันหยุดสุดแสนพิเศษนะท่านชาโดและพาไปได้ตัดไปดีเพื่อนๆของซิดในตอนกลางคืนดูเหมือนว่าพวกเขาในตอนนี้เนี่ยจะได้กำลังเดินกลับที่พักกันนะครับรู้สึกเหมือนจำอะไรวันนี้ทั้งวันไม่ค่อยได้เลยนะเพื่อนบังเอิญจังเลยครับผมก็เหมือนกันนะแต่เอิญโดเตอิบอกกล่าวไว้ว่าหนุ่มน้อยเอ๋ยการโตเป็นผู้ชายก็เหมือนกับการเกิดใหม่นั่นแหละหมายความว่าพวกเรากลายเป็นชายเต็มตัวแลกกับเสียความทรงจำไปอย่างนั้นหรอนี่คือก้าวแรกอันยิ่งใหญ่สำหรับหนุ่มซิงเลยนะครับสำหรับผู้ชายแล้วไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าก้าวแรกหรอกนะพวกเราหยุดไม่ได้แล้วครับไปต่อกันเถอะเส้นทางความซิงของพวกเราเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มขึ้นต่อจากนี้ตั้งหากเล่าจบตอนที่8เปิดตอนที่9มาในตอนนี้ดูเหมือนว่าซิดเนี่ยจะมาเจอกับผู้หญิงคนๆนึงนะครับซึ่งเธอได้พูดขึ้นว่าขอโทษนะมีแค่นี้นี่เองเพราะเอาไปใช้ในสงครามกันน่ะอย่างพวกทหารเลยเอาของแพงอย่างพวกกาแฟไปหมดเลยน่ะเห็นฝั่งถนนสายหลักแล้วหรือยังคะเมืองที่เรียงรายสวยงามกลายเป็นซากปรักพังกองเป็นภูเขาเลยซิดคงมาติดร่างแห่ไปด้วยโชคร้ายจังเลยนะคะฉันเองก็เพิ่งเปิดร้านที่นี่ได้ไม่นานเองผมออกจากราชอาณาจักรมิดการ์มาคนเดียวพเนจรตามใจปรารถนาและได้โอกาสมาทบทวนตัวเองแต่เดิมทีก็เดินทางเพื่อค้นหาตัวเองอยู่แล้วด้วยแหละนะแม้ตัวผมจนถึงตอนนี้จะทำตัวเป็นเทพในเงามืดในหลายๆสถานการณ์แต่พอนึกย้อนดูแล้วในตัวผมไม่ได้มีภาพของเทพในเงาที่ว่าอย่างชัดเจนอยู่เลยในบางครั้งก็รู้สึกว่าถ้าทำเรื่องประมาณนั้นได้ทุกอย่างก็คงไปได้สวยจากนี้จะไปในทิศทางนี้ต่อไปดีหรือเปล่านะคิดไปเองหรือว่ายังขาดอะไรไปเป็นแบบนี้ต่อไปจะดีไหมนะและทันใดนั้นเองแม่สาวหัวชมพูเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าจะไปดีได้ยังไงล่ะคะห้ามยอมแพ้ค่ะห้ามยอมแพ้เด็ดขาดเลยแล้วพาไปได้ตัดไปที่โหลในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้นอนอยู่นะครับแล้วก็ได้เอาแต่พูดคำว่าขอโทษแล้วพาไปได้ย้อนกลับไปในยังอดีตในตอนที่โรสได้ปิดชีพชีวิตของพ่อตัวเองซึ่งในตอนนั้นพ่อของโรสเนี่ยโดนควบคุมอยู่นะครับและคำสั่งเสียของคุณพ่อก็คือไม่ยกโทษให้แกเด็ดขาดและทันใดนั้นเองโรสเนี่ยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเมืองล่อปั้มไซโชเมืองที่เคยสวยงามขนาดนั้นไฟสงครามลามมาถึงเมืองแห่งนี้เคยรู้สึกว่าถ้าหากเข้าชาโดว์การ์เดนแล้วน่าจะทำอะไรได้บ้างเคยคิดว่าหากแข็งแกร่งขึ้นก็อาจจะช่วยอาณาจักรแห่งนี้ไว้ได้ฉันน่ะทันใดนั้นเองก็ได้มีคนมายืนหน้าประตูห้องแล้วได้พูดขึ้นว่าหมายเลข666ได้เวลาแล้วจะไปเดี๋ยวนี้ละค่ะภารกิจวันนี้หมายเลข559เป็นผู้ออกคำสั่งพูดถึงหมายเลข559แล้วคนนั้นน่ะใช่คนเก่งที่เอาชนะหมายเลข89ได้และได้สิทธิ์ท้าสู้กับนัมเบอร์ถ้ามีเรื่องทุกข์ใจก็มาปรึกษากันสิเปล่าไม่มีอะไรค่ะแล้วจากนั้นพวกเธอเนี่ยก็ได้ไปดูลาดราวหรือว่าทำภารกิจด้วยกันต่อนะครับเหมือนปราสาทจะไม่ค่อยพังนะทั้งที่ถนนสายหลักสภาพย่ำแย่ขนาดนั้นแล้วแท้ๆทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงพูดขึ้นมาว่ามากันแล้วหรอรู้รายละเอียดภารกิจหรือยังและดูเหมือนว่านี่จะเป็นหมายเลข559นะครับที่เป็นลีดเดอร์ในการออกคำสั่งในวันนี้รู้แค่ว่าเกี่ยวกับป้อมไซโชค่ะมานี่มาป้อมนี้ตกอยู่ในมือฝ่ายโดเอมเมื่อ2วันก่อนแล้วเป็นแค่เมืองรอบป้อมเล็กๆที่ไม่สำคัญอะไรมากนะแต่เพื่อตีที่นี่ให้แตกพ่ายเดียบลอสซิลเดนกองกำลังชั้นยอดของลัทธิเดียบลอสจึงถูกระดมพลมาอย่างลับๆที่นี่มีอะไรบางอย่างอยู่ภารกิจของเราคือสืบหาเป้าหมายของลัทธิหมายเลข666รู้ไหมว่าทำไมเธอถึงถูกเลือกมาทำภารกิจแบบนี้เพราะฉันรู้จักป้อมไซโชค่ะที่นี่ถูกใช้เป็นสถานที่ตากอากาศของเชื้อพระวงศ์ใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่เหตุผลไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะฉันเป็นคนระบุตัวเธอมาโรสโอเลียนาเธอได้รับพลังจากท่านชาโดว์โดยตรงเอ๊เธอได้รับเกียรติขนาดนั้นเลยเหรอหมายเลข666ค่ะแล้วทั้ง2คนไม่ใช่เหรอคะพวกเรามาที่นี่ด้วยการชี้นำของพวกท่านเงาทั้ง7ต่างหากเล่าแต่นี่จะเรียกว่าพวกเราต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคนที่ได้รับพลังจากท่านชาโดว์ก็มีแค่เหล่าเงาทั้ง7เองนะฉันก็ด้วยฉันเองก็ได้รับพลังจากท่านชาโดว์หมายเลข559คุณก็ด้วยอย่างนั้นเหรอหากตัดเงาทั้ง7ออกไปก็มีแค่ฉันกับเธอที่พิเศษแต่ว่าอ่อนแอจังเลยนะเธอน่ะฉันคือคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของท่านชาโดว์และจะกำจัดคนที่ไม่คู่ควรกับท่าน
ทันใดนั้นเองก็ได้มีรถม้าเนี่ยกำลังเดินทางกันอยู่นะครับปลายทางนั้นมีอะไรกันอยู่กันนะมีโบราณสถานอยู่ค่ะว่ากันว่าใช้บูชานักรบที่ต่อสู้กับมารเดียบลอสตอนนี้ใช้เป็นลานแสดงดนตรีกลางแจ้งค่ะโบราณสถานอย่างนั้นเหรอแล้วภาพก็ได้ตัดไปในที่ที่หนึ่งในตอนนี้พวกชาโดว์การ์เด้นเนี่ยก็ได้เข้ามาแอบสอดแนมกันนะครับดูเหมือนว่ามันกำลังจะทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างกันอยู่และมีพวกนายทหารเต็มด้วยนั่นมันขุนพลของลัทธิค่ะเราพังเป็นซิลเดนเฟิร์สหมดเลยเหรอเตรียมเรียบร้อยแล้วครับสักทีนะและดูเหมือนว่าที่แท่นตรงกลางนั้นมันจะมีอะไรให้เสียบลงไปด้วยและทันใดนั้นเองชายคนหนึ่งมันก็ได้เอาคีย์การ์ดออกมาและมันก็ได้เสียบลงไปและแสงบางอย่างก็ได้ปรากฏออกมาวงเวทได้ลายล้อมไปทั่วทั้งเกาะโรสหรือหมายเลข666ได้พูดขึ้นว่าหรือว่านั่นมันว่าแล้วเหมือนกับเขตแดนศักดิ์สิทธิ์เลยทันใดนั้นเองก็ได้มีผู้หญิงคนนึงปรากฏตัวขึ้นซึ่งนั่นก็คือแม่ของโรสหรือว่าหมายเลข666นั่นเองนะครับอะไรกันทำไมล่ะถ้าบอกว่านั่นคือท่านแม่ของเธอแล้วก็เจ้าหญิงของโอเลียนาสินะเอาล่ะวางมือบนวงเวทสิแล้วแม่ของโรสหรือองค์หญิงโอเลียนาเนี่ยก็ได้เอามือวางลงไปบนวงเวทนะครับว่าและเชียวเลือดของเชื้อพระวงศ์คือกุญแจเหรอเนี่ยนี่คือของในตำนานที่ปกป้องวีรบุรุษเฟรย่าและทันใดนั้นเองมันก็ได้มีแหวนอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นนะครับหมายเลข559เนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าทุกคนเตรียมตัวต่อสู้เดี๋ยวภารกิจคือการตรวจสอบเองไม่ใช่อย่างนั้นหรอคะแหวนวงนั้นคือกุญแจน่ะกวาดล้างพวกมันแล้วชิงมาซะกุญแจที่ว่าคืออะไรกันอย่างนั้นหรอคะไม่จำเป็นต้องรู้หรอกรู้ไว้แค่ว่าต้องเอามันมาคืนก็พอเดี๋ยวสิแม่ของฉันอยู่ตรงนั้นนะแล้วยังไงล่ะทันใดนั้นเองหมายเลข559เนี่ยก็ได้เปิดฉากการโจมตีนะครับเธอได้กระโดดจัมป์ไปบนฟ้าแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าได้เวลาลงทันแล้วแล้วเธอเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีองค์หญิงโอเลียนาแต่ถ้าว่าโรสหรือว่าหมายเลข666เนี่ยก็ได้เข้ามาขวางไว้ซะก่อนนะครับทำไมล่ะทำไมถึงทำร้ายท่านแม่ทั้งสองคนเนี่ยก็งงไปเลยนะครับแย่แล้วเธอทำลงไปแล้วพวกเราก็ไปกันเถอะแล้วองค์หญิงโอเลียนาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าโรสเธอคือโรสอย่างนั้นหรอแล้วโรสเนี่ยก็ได้ถามกับหมายเลข559ไปว่าทำไมถึงโจมตีท่านแม่ล่ะคะไม่จำเป็นต้องรู้หรอกนะพวกแกคือชาโดว์การ์เด้นอย่างนั้นสินะเยี่ยมมากที่เฝ้าสังเกตการที่นี่แต่ไม่คิดเลยว่าจู่ๆจะเริ่มแตกคอกันเองอ่ะแล้วยังมีเจ้าหญิงโรสนี่หายตัวไปอีกมาเป็นของแถมอีกด้วยสินะทันใดนั้นเององค์หญิงโอเลน่าหรือว่าแม่ของโรสเนี่ยก็ได้เข้ามากอดโรสจากด้านหลังช่วยด้วยช่วยแม่ด้วยโรสแม่กลัวจังเลยทันใดนั้นเองหมายเลข559เนี่ยก็ได้ตวัดดาบออกแล้วก็ได้ปล่อยหมัดเนี่ยเข้าไปปะทะกับหน้าของโรสนะครับจนโรสเนี่ยกระเด็นไปไกลเลยนะว่าแล้วแกน่ะไม่เหมาะเป็นข้ารับใช้ของท่านผู้นั้นกำจัดรวบยอดไปเลยก็แล้วกันดูเหมือนว่าในตอนนี้โรสเนี่ยจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าการที่จะมาเป็นพวกของชาโดว์การ์เด้นได้เนี่ยต้องลบตัวตนเก่าออกไปให้หมดทั้งสิ้นก่อนจริงๆโรสเขาก็รู้แล้วนะแต่นั่นแม่ไงแล้วพาก็ได้ตัดมาที่แกมมากับนิวเนี่ยในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังปรึกษากันอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหมายเลข559กับหมายเลข666ซึ่งดูเหมือนว่าหมายเลข559เนี่ยจะคุมตัวเองไม่ค่อยได้นะส่วนหมายเลข666เนี่ยก็ยังเป็นเด็กใหม่เกินไปที่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรซะเลยแกมมากับนิวเนี่ยก็ได้พากันปวดหัวแม้วิวตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าแกมมาเนี่ยใหญ่มากแล้วพาไปได้ตัดไปที่ซิดในตอนนี้ซิดเนี่ยก็ได้เดินเตะแล้วก็ได้พูดขึ้นในใจว่าดูเหมือนว่าราชอาณาจักรโอเลียนาจะยังไม่มีกษัตริย์องค์ต่อไปฝั่งอำนาจใหม่อย่างฝ่ายโดเอมกับฝั่งอนุรักษ์นิยมที่ต่อต้านโดเอมกำลังขัดแย้งกันอยู่แล้วซิดเนี่ยก็ได้เดินลงมานะครับแล้วสาวหัวชมพูเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอรุณสวัสดิ์ซิดคุงอรุณสวัสดิ์ครับกลัวอำนาจสู้สงครามนี่แหละโรแมนและตรงนั้นต้องมีจุดที่ให้เทพในเงาเข้าแทรกแซงได้แบบเท่ๆแน่นอนยังไม่ได้เลือกกษัตริย์องค์ต่อไปอย่างนั้นหรอผมคงได้ช่วยเตรียมซะแล้วล่ะมั้งทันใดนั้นเองสาวหัวชมพูเนี่ยที่ได้ยินแค่คำเดียวเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอบคุณมากนะคะแต่ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันเตรียมอาหารเช้าให้นะหลังกษัตริย์สวรรคตราชอาณาจักรโอเลียนาก็สั่นคลอนจากการต่อสู้ของสองขั้วอำนาจและผู้ยุติความขัดแย้งนั้นคือกษัตริย์องค์ใหม่ที่ได้รับการชี้แนะจากบุคคลลึกลับผู้มีอำนาจที่ไม่รู้ตัวจริงซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในเงาของประวัติศาสตร์เยี่ยมยอดเยี่ยมมากนี่แหละที่เรียกว่าการเคลื่อนไหวของผู้ช่วยเหลือพูดถึงกษัตริย์องค์ใหม่ของโอเลียนารุ่นพี่โรสเองก็ดูเหมาะสมดีจะว่าไปทำไมคนคนนั้นถึงฆ่าพ่อตัวเองกันนะเจอคู่มั่นมาโซคิดเข้าไปและไม่ชอบใจขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอไม่สิไม่ใช่ตัวเธอในตอนนั้นมีเวลตาของคนที่เตรียมใจไว้อยู่แล้วและพาไปย้อนกลับไปยังอดีตในตอนที่โรสได้เคยพูดกับซิดไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะยอมเชื่อในตัวฉันไหมเตรียมใจยอมฆ่าพ่อเพื่อขึ้นเป็นกษัตริย์อย่างนั้นหรอนั่นคือการตัดสินใจขึ้นเป็นทรราชบนเส้นทางสู่ความขัดแย้งถ้าเราไม่เชื่อเรื่องนั้นขึ้นมาจะทำยังไงกันนะเราในฐานะตัวประกอบในฐานะเทพในเงาจะช่วยเหลือให้รุ่นพี่โรสได้เป็นทรราชรุ่นพี่โรสที่ได้เป็นทรราชแล้วคงจะได้ยืนขวางต่อหน้าตัวเอกแต่ในระหว่างนั้นก็มีคนผู้หนึ่งเข้ามาแทรกเทพในเงาที่มีชะตาเกี่ยวพันกับทรราชมาก่อนแถมตัวจริงของคนคนนั้นคือผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยบอกเล่าความฝันมาด้วยกันใช้ได้แบบนี้แหละแจ๋วถ้าตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็เ
็รีบเตรียมตัวดีกว่าทันใดนั้นเองก็ได้มีไอ้พวกทหารกีกี้เนี่ยเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้บอกกับสาวหัวชมพูไปว่าได้เวลาเรียกเก็บเงินแล้วประชาชนผู้แสนดีทุกท่านได้สิทธิ์ในการสนับสนุนกองทัพรัฐบาลครับพี่สาวตู้เซฟอยู่ไหนล่ะจ๊ะและดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะแสดงกิริยามารยาทอย่างปาเถื่อนอย่างสุดโต่งเลยนะครับอะไรกันก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเอาไปเองนี่นาโอ้โหเงินยังเหลืออยู่เยอะเลยนี่หว่านั่นเงินทุนหมุนเวียนภายในร้านนะอย่าเอาไปนะโอ้ถังอันนี้บริจาคให้เราเลยก็แล้วกันทันใดนั้นเองซิดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่ก็คือการคืนสู่สามัญอย่างหนึ่งแล้วทันใดนั้นเองไอทหารกล้ามใหญ่เนี่ยมันก็ได้กระชากคอเสื้อของแม่หนูน้อยหัวชมพูนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะจ่ายด้วยร่างกายแทนก็ได้นะและไอกิกี้หัวเหลืองเนี่ยก็ได้เข้ามาแทรกว่าอ่ะงั้นขอฉันอยู่ต่อด้วยสิก็คือมันจะแจมนั่นแหละครับคุณผู้ชมทันใดนั้นเองซิดเนี่ยก็ได้ตีบทแตกซิดได้พูดท่าทางด้วยความหวาดกลัวว่าหยุดนะอย่าแตะต้องคุณมาลีนะแล้วทันใดนั้นเองซิดเนี่ยก็ได้โดนยอมกระทืบแทนนะครับจริงๆซิดเนี่ยมีทักษะทางร่างกายนะครับที่แข็งแกร่งและซิดเนี่ยก็มีทักษะสามารถหลบการโจมตีเพื่อให้เจ็บน้อยลงได้นะครับแม้ซิดเนี่ยแสดงเก่งจริงๆแต่ทำไมถึงโดนอัดและก้นโผล่กันล่ะเนี่ยแล้วทันใดนั้นเองเมื่อไอ้พวกทหารบ้าเดินออกไปแล้วแม่สาวหัวชมพูเนี่ยก็เดินเข้ามาดูด้วยอาการเป็นห่วงขอโทษครับเงินของร้านน่ะโดนแย่งไปแล้วสินะครับและแม่สาวหัวชมพูเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงซะฉันก็เคยเป็นโสเภณีในนครไร้กฎหมายอยู่แล้วค่ะเจอลูกค้าที่ชอบใช้ความรุนแรงอยู่บ่อยเป็นประจำเกือบจะยอมแพ้ไปแล้วหลายครั้งแต่ก็ถอดใจไม่ลงและดูเหมือนว่าแม่สาวหัวชมพูคนนี้จะเคยปรากฏตัวออกมาแล้วในหลายๆ EP ก่อนนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็เคยโดนพี่เบิ้มหรือไอ้อ้วนเนี่ยบุกอัดเป็ดน้อยอย่างเต็มกำลังมาแล้วอ่ะนะแต่ไอ้อ้วนคนนั้นก็ได้ตุยไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเนี่ยกลายเป็นซอมบี้ไปอ่ะนะในตอนนั้นและดูเหมือนว่าแม่สาวหัวชมพูเนี่ยจะเคยโดนชาโดว์ช่วยเหลือไว้ด้วยนะครับและเธอเนี่ยก็นับถือชาโดว์เป็นอย่างมากแต่เธอเนี่ยไม่รู้นะครับว่าซิดเนี่ยคือชาโดว์และเมื่อทำการขอบใจขอบคุณกันเสร็จแล้วซิดเนี่ยก็ได้ขอตัวออกจากร้านไปก่อนแม่สาวหัวชมพูเนี่ยก็ได้ชวนให้ซิดเนี่ยอยู่ต่อเพื่อที่จะให้แผลของซิดเนี่ยหายก่อนทั้งกายและใจแต่ซิดเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปและบอกกับเธอไปว่ามีเรื่องที่ต้องทำอยู่นะครับผมขอตัวก่อนนะครับและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่เอาค่าที่พักของซิดด้วยและถ้าซิดอยากมาอีกเธอเนี่ยก็ยอมพีกายให้ปรากฏตัวอย่างสง่างามโชว์พละกำลังแล้วหายตัวไปอย่างสง่างามก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครแต่มีคนที่เข้าใจดีอยู่นี่นะฉันเองก็ยอมแพ้ไม่ได้แล้วสิเหลือพาไปได้ตัดมาในตอนกลางคืนในตอนนี้ซิดเนี่ยก็ได้เดินภายในเมืองเดินแล้วเดินอีกนะครับจนมืดค่ำเลยอะไรกันเนี่ยความรู้สึกเหมือนพยายามเก้อเนี่ยหลายวันมานี้เพื่อหาโอกาสให้กษัตริย์โรสได้ถือกำเนิดเราเลยลองทำอะไรไปหลายๆอย่างอย่างแรกคือลอบเข้าไปในค่ายกักกันได้ดื่มด่ำกับชีวิตนักโทษที่เคยอยากลองสักครั้งมานานให้แผ่ลูกฮือในค่ายกักกันเป็นฉากตื่นเต้นและเล้าใจและแหกคุกพร้อมกับนักโทษคนอื่นๆได้อย่างสำเร็จอย่างงดงามจากนั้นได้เข้าไปกองทหารอาสาสมัครต่อเลยทั้งที่ว่าคุยกันชนะแน่นอนแต่ก็เป็นศึกที่ยากลำบากมากมายไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยสร้างตำนานที่เล่าขานกันในราชอาณาจักรโอเลน่าขึ้นมาใหม่และขอให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆแต่ดูเหมือนว่าจะทำเกินไปหน่อยสุดท้ายแล้วก็โดนพวกลุงๆที่ไม่รู้จักเอาความดีความชอบไปเฉยเลยไม่ใช่สินะการเป็นผู้ช่วยเหลือมันต้องมากกว่านี้แบบว่าจะว่าเด่นแต่ไม่เด่นก็เด่นอะไรอย่างนี้ว่าแล้วคิดถูกจริงๆที่มาที่นี่แนวรบฝั่งตะวันตกมีแนวโน้มจะสงบลงอย่างนั้นหรอตำนานฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วหรือยังยังไงก็ไม่รู้หรอกนะแต่พูดถึงตำนานมีเรื่องที่คล้ายกับทางนี้อยู่นะและนี่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นคำพูดของไอ้สามทหารที่เคยไปบุกร้านนะครับดูเหมือนว่ามันกำลังจะวางแผนชั่วกันอยู่นะและดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะมีสมบัติมากมายด้วยและทันใดนั้นเองไอ้หัวเหลืองเนี่ยก็ได้ตุยแบบงงๆอ่ะนะและไอ้เบิ้มเนี่ยก็ได้ตุยไปตามๆกันอ่ะนะโดยที่ไอ้คิ้วเหลี่ยมเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยและเมื่อมันหันมาอีกทีนึงก็พบว่าเพื่อนของมันเนี่ยจมกองเลือดไปแล้วอะไรกันเนี่ยแกแล้วซิดเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าของที่อยากได้ต่อต้องให้ข้าก็จะแย่งมาดีจังนะกฎของนครไร้กฎหมายเนี่ยสรุปก็คือผู้ที่แข็งแกร่งคือฝ่ายที่ถูกต้องซิดได้หอบสมบัติและเงินทองมากมายใส่ในกระเป๋าตัวเองนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าหรือก็คือผมนั่นแหละคือความยุติธรรมแล้วซิดเนี่ยก็ได้จัดการปิดสวิตช์พี่เบิ้มไปอีกคนนึงนะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่แม่สาวหัวชมพูเธอได้บ่นออกมาคนเดียวว่าไม่ไหวอย่าว่าแต่ค่าเช่าเดือนนี้เลยขนาดเงินซื้อของพรุ่งนี้ยังไม่มีเลยซิดคุ้งถ้าไม่ทำเก่งรับค่าที่พักมาก็ดีอยู่หรอกนะสุดท้ายแล้วก็มีแต่ต้องขายหนี้อีกสินะเธอได้จับไปที่หน้าอกของตัวเองแล้วก็ได้พูดขึ้นมาทันใดนั้นเองซิดเนี่ยก็ได้เอาถุงเงินเนี่ยมาวางไว้ที่หน้าประตูนะครับเธอเนี่ยก็ได้เปิดประตูออกไปแล้วก็ได้พบกับถุงเงินและสมบัติมากมายนี่มันเงินสินะและเมื่อเธอหันไปอีกฝากหนึ่งก็ได้พบกับเงาของชาโดและเมื่อเธอกระพริบตาชาโดก็ได้หายไปแล้วแหมซิดเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยนะเนี่ยน่าจะจัดให้เจ๊แกสักทีนึงแม่สาวหัวชมพูเนี่ยก็ได้ดีใจจน
น้ำตาไหลออกมาเลยนะครับคุณชาโดแล้วพาไปได้ตัดไปที่การต่อสู้อันดุเดือดของหมายเลข559อีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้จัดการกับพวกทหารของโอเลน่าได้อย่างง่ายดายเธอเนี่ยโดนล้อว่าเป็นยายสับประสาทเลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถจัดการพวกทหารได้อย่างง่ายดายแม้กระทั่งพวกนายทหารดูท่าพลังเวทของแกจะหมดแล้วสินะมาทำให้เสียเรื่องดีนักมาจบเรื่องนี้กันดีกว่าและทันใดนั้นเองหมายเลข559เนี่ยก็ได้โดนเตะไปที่ยอดหน้าและไอ้ชายหน้าแหลมเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นว่าจงดีใจซะเถอะฉันไม่ฆ่าแกเฉยๆหรอกนะจะฆ่าอย่างทรมานไปพร้อมกับลูกน้องเลยเริ่มจากขาหรือว่าแขนก่อนดีล่ะยังไงก็ตามต้องขอบใจนะพอได้กุญแจมาแล้วยังได้กระทั่งตัวโรสโอเลน่ามาอีกด้วยถ้าใช้ดีๆก็จะเอาชนะโดเอมเคนหัดได้แล้วทันใดนั้นเองหมายเลข559เนี่ยก็ได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ได้เห็นชาโดว์เนี่ยอยู่ท่ามกลางบนฟ้าและเมื่อเธอเห็นอย่างนั้นเธอเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาและได้พูดออกมาเบาๆว่ามาช่วยฉันอีกแล้วสินะคะพร้อมกับหน้าแดงและทันใดนั้นเองชาโดว์เนี่ยก็ได้มอบพลังให้กับพวกผองชาโดว์ได้ฟื้นฟูแขนให้กับหมายเลข559นี่สินะคือพลังของท่านผู้นั้นแล้วหมายเลข559เนี่ยก็ได้ตวัดดาบเพียงแค่ครั้งเดียวเล่นเอาซะไอ้ทหารหน้าแหลมเนี่ยตายไปเลยนะครับท่านชาโดว์คะท่านคือแสงจันทร์เพียงหนึ่งเดียวที่ส่องสว่างในความมืดมิดหากเป็นไปได้ฉันน่ะและดูเหมือนว่าปาร์ตี้ของหมายเลข559เนี่ยจะหายดีหมดแล้วนะครับเพราะว่าชาโดว์เนี่ยรักษาให้นั่นเองปฏิหาริย์จริงๆแต่ว่าทำไมท่านผู้นั้นถึงมาที่นี่ได้ล่ะท่านชาโดว์คะไม่ได้พบกันเสียนานเลยนะคะสมบัติโบราณสถานอยู่ข้างหน้านี้อย่างนั้นหรอมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเกี่ยวกับคนทรยศหมายเลข666หมายเลข666อย่างนั้นหรอคนผู้นั้นทรยศชาโดว์การ์เด้นค่ะหมายเลขของพนักงานหรืออะไรนะเธอไม่คู่ควรกับท่านชาโดว์ค่ะขอให้ฉันได้กำจัดเดี๋ยวก่อนเธอตั้งใจจะช่วยแม่ของเธอนะและผลคือกุญแจถูกชิงไปค่ะโทษของผู้นั้นคือหนักหนาต้องชดเชยด้วยความตายเท่านั้นเรื่องขโมยกับความลับของมิสโกชิอย่างนั้นหรอแล้วพวกลูกน้องเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าอะไรกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะจะเป็นต้องเหยียบย่ำความรู้สึกของเพื่อนด้วยอย่างนั้นหรอฮะหมายเลข559แกไม่จำเป็นต้องรู้แล้วยายนั่นก็ไม่ใช่เพื่อนด้วยแล้วชาโดว์เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะเรื่องร้านหรือเรื่องคนทรยศก็เต็มที่มาสักพักแล้วนะและทันใดนั้นเองหนังสือพิมพ์ใบหนึ่งเนี่ยก็ได้ลอยมาซึ่งในหนังสือพิมพ์นั้นมันก็พาดหัวข่าวว่าเจ้าหญิงโรสประกาศอภิเษกสมรสกับนายกโดเอมแล้วก็คือโรสเนี่ยจะไปแต่งงานกับไอเลโดเอมนั่นเองนะครับและเมื่อซิดหรือว่าชาโดว์เห็นอย่างนั้นดูเหมือนว่าชาโดว์เนี่ยจะมีเอฟเฟกต์นิดนึงก็คือความโกรธเกลียวนะจะทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรกันมายกโทษให้เด็ดขาดโรสโอเลียนาไม่มีทางยกโทษให้กับคนทรยศเด็ดขาดและในตอนนี้ดูเหมือนว่าชาโดว์เนี่ยจะฟิลขาดเป็นอย่างมากแล้วก็ได้บินสู่ท้องฟ้าไปไกลแสนไกลทั้งหมดจะเป็นไปตามความประสงค์ของท่านรุ่นพี่โรสแล้วเธอจะฆ่าพ่อไปเพื่ออะไรกันไม่ได้เพื่อขึ้นเป็นกษัตริย์หรอกเหรอป่านนี้แล้วจะมาตัดใจและมาแต่งงานเนี่ยนะเพราะมีแสงเงาจึงได้เฉิดฉายเพื่อให้การเล่นเป็นเทพในเงาของผมสนุกเข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกเธอต้องได้ขึ้นเป็นกษัตริย์รอก่อนเถอะโรสโอเลียนาเปิดซีซั่น2ตอนที่10มาในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกชาโดว์การ์เด้นเนี่ยกำลังจะจัดกำลังอยู่นะครับสาวหัวขาวผิวแทนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันต้องจัดทัพต่อนะเพียงแต่ฉันมีเรื่องอยากจะตรวจสอบคนในพื้นที่สักหน่อยนึงอ่ะหมายถึงอะไรกันน่ะหมายเลข666ไงเล่าองค์หญิงโรสโอเลียนาเหรอได้ยินว่าตัดสินใจยอมแพ้ให้กับศัตรูเอาเองน่ะดูเหมือนสถานการณ์จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แล้วนะจะเรียกแบบนั้นว่าทรยศมันก็อาจจะเกินไปหน่อยแหละงั้นเหรอแต่เรื่องที่ตัดสินใจเอาเองจะทำให้พวกพ้องตกอยู่ในอันตรายก็คงเป็นความจริงนี่นะคนที่มีหน้าที่สั่งสอนเรื่องนั้นก็คือฉันหากองค์กรจะทำการลงโทษก็นับว่าเมตตาแล้วฉันจะจัดการเองน่าเสียดายนะแต่คงทำแบบนั้นไม่ได้เหล่าท่านเงาทั้ง7ได้วางมือจากเรื่องนี้ไปแล้วมือของเงาทั้ง7อย่างนั้นหรอหรือว่าด้วยตัวผู้นำท่านชาโดว์เองอย่างนั้นหรอท่านชาโดว์ได้ลงโทษสถานหนักแล้วกับผู้ที่เป็นปรปักษ์ทั้งหมดมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นพลังอำนาจใดๆเมื่ออยู่ต่อหน้าท่านก็ไร้ความหมายการกระทำขององค์หญิงเป็นปัญหาก็จริงแต่แบบนั้นมันก็เกินไปนะไม่สิไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ไม่อาจขัดขืนต่อความประสงค์ของท่านได้องค์หญิงคงต้องรับโทษที่สาสมไปนั่นแหละเห็นทีพวกเราคงจะทำอะไรไม่ได้แล้วงั้นสินะแล้วพาไปได้ตัดไปที่เมืองหลวงตัดไปที่ซิดในตอนนี้ซิดเนี่ยก็ได้เดินเตะไปทั่วเมืองกำลังหาของว่างกินอยู่เลยนะครับโรสโอเลียนาคัดค้านการแต่งงานแบบหลังชนฝ่ามันก็ดีอยู่หรอกนะยังกลางวันแสกๆด้วยจะไปจากท้องฟ้ามันก็ยังไงอยู่นะเอาเป็นว่าตอนนี้รอดผ่านประตูพึบไป
ไปเลยก็แล้วกันตอนนี้แหละคือเวลาที่การขัดเกลาของเราจะได้เปล่งประกายลุยเลยทันใดนั้นเองซิดเนี่ยก็ได้บังเอิญเจอกับ FC ลอนพอดีนะครับซึ่ง FC ลอนเนี่ยก็ได้ทักขึ้นมาว่าชาโดไม่สิท่านซิดไม่สิคุณซิดไม่เจอกันนานเลยนะคะ FC ลอนอย่างนั้นเหรอบังเอิญจังเลยนะและดูเหมือนว่าโตนมของ FC ลอนเนี่ยจะเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าของปลอมอ่ะนะมันคือสลามสีดำมาได้จังหวะพอดีเลยนะ FC ลอนไม่หรอกค่ะการที่ท่านชาโดส่งพลังมาให้กับฉันก็เพื่อเวลาแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะที่ประเทศแห่งนี้หากได้รับการยอมรับทางศิลปะแล้วก็จะได้รับความเคารพโดยไม่มีเชื้อชาติหรือสถานภาพมาเกี่ยวค่ะเพราะงั้นจะถึงเข้ามาในปราสาทได้อย่างผ่าเผยแบบนี้ไงคะแล้วก็พาผมที่เป็นลูกศิษย์คนแรกเข้ามาได้ด้วยสินะขออภัยด้วยค่ะทั้งที่ความจริงแล้วนายท่านต่างหากที่เป็นอาจารย์สอนเปียโนของฉันและท่านในนั่นเองในระหว่างที่เดินกันอยู่เนี่ย FC ลอนเนี่ยก็ได้เผยมารยาของผู้หญิงออกมานะครับใช่แล้วครับเธอได้เอาโตนมของเธอเนี่ยไปซบกับแขนของซิดนะครับหรือว่าซบกับแขนของชาโดนั่นแหละแล้วซิดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าอัตราส่วนสลาม 99% นี่มันหน้าอกปลอมชัดๆควบคุมพลังเวททุกอนุให้เข้ากับการเคลื่อนไหวของแก่นร่างกายอยู่ตลอดเรียกว่าเป็นความพยายามอันเปล่าประโยชน์ที่ไม่มีข้อไร้ประโยชน์ตามทฤษฎียุ่งเหยิงเลยเป็นอะไรไปหรอคะคุณซิดกำลังคิดว่าสมกับเป็นความพยายามของ FC ลอนดีนะแหมอย่างฉันก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกค่ะฉันกำลังจับตาดูเป้าหมายโดยปล่อยให้ทำตามใจไปก่อนนะคะพวกเขายังไม่รู้ว่าพวกเราลักลอบเข้ามาทันใดนั้นเองไอโดเอมเนี่ยมันก็ได้เข้ามาทัก FC ลอนนะครับโอ้นั่นมันคุณ FC ลอนนี่นาเดยุกโดเอมเคสหัดวันนี้มีกำหนดการมาแสดงในงานเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างนั้นเหรอครับค่ะท่านเดยุกวันนี้ฉันตั้งใจจะเปิดตัวเพลงใหม่นะคะตั้งตารอเลยครับเพราะเพลงของท่าน FC ลอนช่างล้ำสมัยและยอดเยี่ยมทั้งสิ้นหากเพลงของฉันได้ช่วยปลอบโยนองค์หญิงโรสที่สูญเสียองค์ราชาไปสักนิดได้ก็คงจะดีค่ะขอบคุณมากเลยนะครับแต่ต้องขอโทษด้วยนะครับดูเหมือนโรสจะไม่ค่อยสบายนะคงจะมาร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันไม่ได้ตายจริงในฐานะคู่มั่นแล้วคงจะเป็นห่วงมากเลยสินะคะอะไรกันยังไงการดูแลประเทศแทนภรรยาก็เป็นหน้าที่ของสามีอยู่แล้วสมกับเป็นท่านในยุคเคสหัดเลยค่ะแล้วซิดเนี่ยก็ได้จ้องไปที่ไอ้เจ้าโดเอมเคสหัดนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นในใจว่าในยุคโดเอมเคสหัดใช้ชีวิตได้ตรงตามแบบฉบับขุนนางชั่วร้ายอะไรขนาดนี้ถ้าทำตัวให้ตรงตามแบบฉบับอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้หนทางสู่การมีชื่อเสียงก็คงจะยากสินะแล้วทันในนั้นเองไอโดเอมเนี่ยมันก็ได้ถามกับ FC ลอนไปว่าแต่เด็กหนุ่มคนนั้นคือใครอย่างนั้นหรอครับคนนี้คือผู้ที่จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมค่ะลูกศิษย์แสนรักของฉันเพียงหนึ่งเดียวของฉันเองค่ะโอ้ลูกศิษย์ของท่าน FC ลอนอย่างนั้นหรอเมื่อนึกเลยว่าจะมีลูกศิษย์ด้วยเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆนะคะเออแต่ขอโทษด้วยนะครับทำเรื่องเข้าปราสาทมายังไงหรอครับถ้ามาในฐานะผู้ติดตามของฉันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่หรือไงคะขออภัยด้วยครับพอดีเกิดเรื่องขึ้นมาจึงมีการเปลี่ยนกฎนะครับตายจริงถ้าอย่างนั้นวันนี้เห็นทีต้องทันในนั้นเองไอ้เจ้าโดเอมเนี่ยก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นหรอกครับแค่ให้เด็กหนุ่มคนนั้นบรรเลงสักเพลงก็พอแล้วล่ะครับดูเหมือนทุกคนจะสนใจกันมากเลยด้วยว่าท่านลูกศิษย์จะมีฝีมือขนาดไหนกันอยู่ๆก็ให้ทำอะไรแบบนี้เนี่ยตัวร้ายตามแบบฉบับที่แม้แต่ตัวประกอบก็กัดไม่ปล่อยมันต้องอย่างนี้สิงั้นผมเองก็จะตอบรับบทตัวประกอบที่เล่นเปียโนได้นิดหน่อยก็แล้วกันและจากนั้นซิดเนี่ยก็ได้เตรียมตัวที่จะไปเล่นเปียโนนะครับและ FC ลอนเนี่ยก็ได้แชะ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 ใหญ่เลยนะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะเจ้านายมาเล่นเปียโนให้ฟังสักครั้งนึงนะแบบนานๆทีแล้วซิดเนี่ยก็ได้หันไปมองดูรอบๆนะครับก็ปรากฏว่าไอ้พวกขุนนางชั่วๆในวังเนี่ยมีแต่แหวนเพชรเงินทองทั้งนั้นเลยผมจะแก้แค้นเรื่องภาษีที่สูบเลือดสูบเนื้อให้กับทุกคนเองแล้วจากนั้นซิดเนี่ยก็ได้ทำการบรรเลงเพลงนะครับซึ่งในระหว่างที่ซิดกำลังเล่นหรือว่าบรรเลงเพลงเนี่ยเวลาก็ได้ดูเหมือนจะหยุดไปเลยนะเพราะว่ามันช่างงดงามมากและในระหว่างที่ทุกคนเผลอกันอยู่นั้นซิดเนี่ยก็ได้ใช้สลามของตัวเองเนี่ยทำการลักแหวนเพชรเงินทองมากมายจากพวกขุนนางชั่วช้านะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่รู้ตัวเลยและดูเหมือนว่า FC ลอนเนี่ยจะซาบซึ้งและตาตึงใจเป็นอย่างมากจนน้ำตาไหลเลยนะแล้วทันใดนั้นเองไอเดลเอมเคสหัดเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดขึ้นว่าหนุ่มน้อยนักดนตรีอัจฉริยะเอ๋ยขอทราบชื่อจะได้ไหมครับผมชื่อทันใดนั้นเอง FC ลอนเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดเสือก่อนเขายังอยู่ในระหว่างการฝึกฝนนะคะไว้เติบโตเต็มที่แล้วจะประกาศให้ทราบนะคะแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะสนใจเขากันนะครับโปรดให้ผมอุปถัมภ์เถอะเรื่องนั้นมันยังเร็วเกินไปค่ะเขาจะขึ้นไปยังหน้าเวทีในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมเองแล้วทันใดนั้นเองดูเหมือนว่าซิดเนี่ยจะได้เพ่งเล็งไปที่กระเป๋าเสื้อของไอโดเอมนะและดูเหมือนว่ามันจะมีแหวนเพชรอะไรบางอย่างด้วยใช่ละครับมันก็คือแหวนที่มีพลังเวทใน EP ก่อนนั่นเองและดูเหมือนว่าในชั่วพริบตาเดียวเนี่ยซิดจะสามารถลักลอบหรือว่าขโมยมาได้นะและจากนั้นในเวลาต่อมา
ซิดเนี่ยก็ได้บอกกับเอฟซีลอนไปว่าท่านเอฟซีลอนไหนๆก็ไหนๆแล้วผมอยากเที่ยวชมปราสาทสักหน่อยนะครับค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วสินะคะอาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้ค่ะท่านใดนั่นเองสาวผมเหลืองที่แอบดูซิดเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเธอได้พูดขึ้นว่างั้นฉันจะนำทางให้นะคะไม่ครับปล่อยให้ท่านลูกศิษย์ของท่านซีลอนไปคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะผมจะไปคนเดียวครับไม่ค่ะฉันคือเมดชื่อมาการ์เร็ตค่ะฉันได้รับหน้าที่คอยดูแลท่านโรสด้วยเลยรู้จักปราสาทอย่างละเอียดเลยล่ะค่ะเพิ่งเคยมาปราสาทครั้งแรกใช่ไหมคะงั้นฉันจะแนะนำสถานที่ที่ดีที่สุดให้เลยก็แล้วกันและจากนั้นเมดมาการ์เร็ตเนี่ยก็ได้พาซิดชมปราสาทนะครับคือว่าฉันประทับใจการบรรเลงเมื่อกี้มากๆเลยล่ะค่ะถ้าเป็นท่านลูกศิษย์แล้วก็อีกไม่นานก็ต้องกลายเป็นนักเปียโนชั้นแนวหน้าได้แน่นอนค่ะเป็นการบรรเลงที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาเลยล่ะค่ะหากเทียบกับญี่ปุ่นปัจจุบันแล้วการบรรเลงของโลกนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาเท่านั้นเองนี่นะฉันแอบได้ยินมานะคะท่านเขาพาตั้นคนนั้นสนใจท่านอยู่มากๆเลยล่ะค่ะหากได้เป็นนักเปียโนที่ตระกูลนั้นสนับสนุนมีรายได้ต่อปี100 ล้านเซนีเลยนะคะ100 ล้านเซนีเลยงั้นหรอแล้วจากนั้นเมดมาการ์เร็ตเนี่ยก็ได้ทำการแนะนำซิดในหลายๆอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับรายได้ต่อปีนะแต่ในระหว่างที่เธอแนะนำเนี่ยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะอ่อยซิดเป็นอย่างมากใช่แล้วครับเธอได้เอาหน้าอกของเธอเนี่ยมาถูๆกับตัวของซิดนะและดูเหมือนว่าจะมีชายร่างใหญ่คนนึงเนี่ยกำลังแอบมองนะครับและดูเหมือนว่ามันจะกัดฟันหรือว่ากัดกรามเนี่ยเสียงดังมากเลยนะจะว่าไปเธอคือเมดขององค์หญิงโรสใช่หรือเปล่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรอท่านลูกศิษย์สนใจท่านโรสอย่างนั้นหรอคะฉันเกลียดคนคนนั้นค่ะฉันเคยทำหน้าที่ดูแลท่านผู้นั้นจนกระทั่งท่านผู้นั้นไปเรียนต่อที่ราชอาณาจักรเมดกาค่ะท่านมีความสนใจในเรื่องป่าเถื่อนอย่างวิชาดาบถึงจะแปลกๆสักหน่อยแต่ก็ใจดีและฉลาดมากเลยทุกคนต่างชอบท่านโรสกันมากเลยแต่ว่าพอท่านผู้นั้นประเทศนี้ถึงเละเทะไปหมดเลยใช่ละครับดูเหมือนว่าเมดมาการ์เร็ตเนี่ยจะมีความแค้นต่อโรสแล้วในตอนนี้เพราะว่าโรสเนี่ยไปสังหารพระราชาหรือว่าพ่อของโรสเองนะครับว่าแต่ท่านลูกศิษย์อยากทราบที่อยู่ของท่านโรสอย่างนั้นหรอคะก็ใช่อยู่หรอกนะเรื่องนั้นน่ะเป็นความลับนะคะไม่มีทางบอกได้หรอกนะคะอย่างนั้นหรอแต่ว่าท่านนิดเดียวแล้วก็ท่านโรสถูกขังอยู่บนหอคอยตะวันตกชั้นบนค่ะและในระหว่างที่เมดมาการ์เร็ตกำลังลวนลามซิดอยู่นั้นซิดเนี่ยก็ได้ย่องเบาออกมาแล้วนะครับและในระหว่างที่ซิดกำลังเดินย่องเบาออกมาอยู่นั้นทันใดนั่นเองพี่เบิ้มเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนี่แกแอบทำบ้าอะไรอยู่น่ะใครล่ะครับฮะดูก็รู้แล้วไม่ใช่หรือไงทหารเฝ้าปราสาทไงเล่าไอ้เบื้อท่านนักดนตรีผู้สูงส่งเรื่องแค่นี้ก็ยังไม่รู้อย่างนั้นหรอวะทั้งที่พวกเรานักดาบเวทต้องถูกปฏิบัติเยี่ยงพวกทหารธรรมดาแต่แกกับโชคดีนักนะฮะขอโทษด้วยครับอย่ามาดูถูกกันนะเว้ยพวกเราปกป้องประเทศกันนะเว้ยถึงจะถูกเรียกว่าพวกปลาเถื่อนแต่ก็เอาชีวิตเสี่ยงอยู่เสมอแต่แกกับมีผู้หญิงมาปฏิบัติให้อย่างดีสบายซะเหลือเกินนะแกน่ะอย่าเอาแต่ยิ้มสิวะเข้ามาเลยสิวะลองใช้ดนตรีที่ภูมิใจนักภูมิใจหนามาโค่นนักดาบเวทปลาเถื่อนหน่อยสิวะดูเหมือนว่าไอ้พี่เบิ้มคนนี้เนี่ยจะหึงซิดนะครับที่มาการ์เร็ตเนี่ยมาอ่อยซิดนะพวกเราน่ะพิสูจน์รักกันทุกวันณสวนดอกไม้แห่งนี้พอฉันจ้องมองไปมาการ์เร็ตจังก็จะหันกลับมามองทันทีแต่เธอคงอายนั่นแหละแก้มเธอแดงขึ้นมาแล้วก็รีบวิ่งหนีไปเลยน่ารักใช่ไหมล่ะแต่สำหรับความรักของพวกเราแล้วแค่นั้นน่ะก็เพียงพอแล้วล่ะเรารู้สึกที่สื่อกันได้มีเพียงแค่สบตากันเท่านั้นมาการ์เร็ตจังถึงจะไม่เคยคุยกันสักครั้งแต่ฉันก็สัมผัสถึงรักของเธอได้อย่างดีก็สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับว่าไอพี่เบิ้มเนี่ยมันมโนไปเองอะนะถึงรูปแบบความรักของแต่ละคนจะแตกต่างกันแต่การไม่สงสัยในการกระทำของอีกฝ่ายเลยสักนิดนี่มันก็ไม่ค่อยดีนะพวกลัทธินี่น่ากลัวจริงๆเลยนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่โรสในตอนนี้โรสได้พูดออกมาว่าฉันปกป้องประเทศนี้ไม่ได้แม้กระทั่งท่านแม่ด้วยชาโดว์การ์เด้นกำลังเคลื่อนไหวคนทรยศอย่างฉันคงไม่ได้รับการพิจารณาอะไรอีกแล้วและลัทธิเดียบลอสเองก็ในอนาคตอันใกล้ประเทศนี้จะกลายเป็นสนามรบที่2 องค์กรนี้จะเข้ามาปะทะกันแน่แต่ว่าตัวฉันในตอนนี้นั้นทันใดนั่นเองในระหว่างที่โรสกำลังบ่นอยู่คนเดียวอยู่นั้นโรสก็ได้สังเกตเห็นซิดนะครับว่าซิดเนี่ยกำลังปีนกำแพงเข้ามานะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รีบเปิดหน้าต่างออกไปหาเลยนะซิดเนี่ยก็ได้บ่นพึมพำว่าพอไม่ใช้พลังเวทแล้วปีนขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยหน้าดูเลยแฮะและทันใดนั้นเองโรสเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามากอดซิดด้วยความห่วงใยและอบอุ่นนะครับโรสได้ร้องไห้ออกมาพร้อมกับพูดชื่อของซิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันคิดถึงเธอมากเลยซิดคุงผมก็เหมือนกันครับรุ่นพี่ไม่ว่ายังไงผมก็อยากเจอกับรุ่นพี่นะครับอยากเจอและมีเรื่องอยากจะบอกครับอย่างนั้นเองเหรอว่าแต่เธอมาที่นี่ได้ยังไงกันอะซิดคุงแทรกซึมเข้ามาในฐานะลูกศิษย์ของนักเปียโนที่รู้จักกันนะครับทำเพื่อฉันขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอผมอยากคุยเรื่องอภิเษกสมรสนะครับแล้วโรสเนี่ยก็ได้ตะคอกกลับมาว่าไม่มีเรื่องอะไรที่เราต้องคุยกันหรอกนะเรื่องอภิเษกสมรสน่ะโกหกสินะครับไม่ได้โกหกค่ะฉันจะแต่งงานกับดายุคโดเอมเคสหัดค่ะโกหกแน่นึกถึงเรื่องวันนั้นสิครับวันนั้นรุ่นพี่พูดเองไม่ใช่หรือไงกันทันใดนั้นเองโรสเนี่ยก็ได้พู
ูดแทรกขึ้นมาว่าซิดคุงขอร้องล่ะเรื่องวันนั้นน่ะและตัวฉันในตอนนี้ช่วยลืมมันไปให้หมดทีเถอะค่ะซิดเนี่ยก็ได้จับไปที่มือของโรสแล้วก็ได้กำมือแน่นเลยนะครับแล้วซิดเนี่ยก็ได้บอกกับโรสไปว่าไม่เอาหรอกครับเพราะพวกเราเหมือนกันยังไงล่ะรุ่นพี่มาเป็นนักดาบเวทในประเทศนี้ที่ดาบถูกมองว่าไร้ค่าไม่ใช่หรอครับถูกคนรอบข้างปฏิเสธไม่มีใครเข้าใจต้องโดดเดี่ยวมาโดยตลอดแต่รุ่นพี่ก็ยึดมั่นในวิถีของตัวเองผมก็เหมือนกับรุ่นพี่นั่นแหละครับซิดคุงก็เหมือนกันอย่างนั้นเหรอเพราะผมเองก็มีความฝันที่ใครๆล้วนไม่เข้าใจเหมือนกันครับความรู้สึกของรุ่นพี่ผมเข้าใจดียิ่งกว่าใครเลยล่ะครับฉันน่ะฉันเข้าใจความฝันของซิดคุงค่ะต่อให้ทั่วโลกจะปฏิเสธมันแต่จะมีแค่ฉันแต่โลกไม่คิดแบบนั้นหรอกนะครับเขาคิดกันว่าบ้าหรือเปล่าเพี้ยนไม่ใช่หรือไงรีบๆเป็นผู้ใหญ่สักทีเถอะต่อให้ใครจะพูดยังไงก็ช่างเถอะความฝันของซิดคุงก็สูงส่งมากค่ะรุ่นพี่โรสพวกเราตั้งใจทำตามวิถีชีวิตของตัวเองที่ตัวเองเชื่อมั่นกันเถอะไม่ว่าจะมีอุปสรรคแบบไหนมาขวางไม่ว่าใครจะปฏิเสธก็ยังคงยึดมั่นในวิถีชีวิตเรื่อยมาแต่ว่าตอนนี้รุ่นพี่กำลังบิดเบือนวิถีชีวิตนั้นไม่ได้บิดเบือนสักหน่อยรุ่นพี่แทงคู่มั่นและฆ่าพ่อไปผมจะไม่ถามเหตุผลหรอกนะเพราะผมเชื่อว่ารุ่นพี่มีความเชื่อที่จะตั้งใจทำตามวิถีชีวิตของตัวเองอยู่แน่แต่ทำไมรุ่นพี่ถึงมาบิดเบือนวิถีชีวิตตัวเองเอาป่านนี้กันล่ะครับการอภิเษกสมรสกับคู่มั่นที่เคยแทงไปแล้วครั้งนึงน่ะก็เหมือนกับการบิดเบือนวิถีชีวิตอยู่นั่นแหละรุ่นพี่ยึดมั่นมาตลอดเลยไม่ใช่หรือยังไงกันครับแต่ทำไมถึงมาถอดใจเอาตอนนี้ล่ะครับแล้วโรสเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาสั้นๆว่าฉันไม่มีอะไรจะคุยแล้วค่ะช่วยลืมเรื่องของฉันแล้วไปมีความสุขเถอะค่ะไม่ได้สำหรับผมแล้วรุ่นพี่น่ะทันใดนั้นเองโรสเนี่ยก็ได้พูดแทรกขึ้นมาก่อนว่าที่ฉันปรารถนาน่ะแล้วพาไปได้ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้ไอโดเอมเนี่ยก็ได้เข้ามาหาโรสถึงในห้องนะครับดูเหมือนว่ามันจะไหวตัวทันนะครับว่ามีคนเข้ามาอยู่ในห้องของโรสแต่โรสเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธไปว่าไม่มีใครอยู่ด้วยเลยดูเหมือนจะร้องไห้อยู่สินะโดเอมได้จับไปที่หน้าของโรสแล้วโรสเนี่ยก็ได้ตบมือของโดเอมออกโรสได้บอกกับไอโดเอมไปว่าอย่ามาจับนะแล้วไอโดเอมเนี่ยก็ได้บีบไปที่คอของโรสแล้วก็ได้บอกกับโรสไปว่าทำท่าทางแบบนั้นมันไม่ดีเลยนะต่อไปพวกเราจะเป็นสามีภรรยากันแล้วสามีภรรยาอย่างนั้นเหรอแค่ในนามค่ะระวังคำพูดด้วยและอย่าลืมนะว่าชีวิตของราชินีเลน่าขึ้นอยู่กับท่าทางของเธอดูเหมือนว่าในตอนนี้โรสเนี่ยจะขัดขืนไอ้เจ้าโดเอมอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ซิดเนี่ยก็ได้แอบฟังอยู่นะแล้วซิดเนี่ยก็ได้บ่นออกมาว่าอย่างนี้นี่เองแบบนี้คงต้องเปลี่ยนเป็นแผน B แล้วสินะแต่ว่าหรือนี่จะเป็นแหวนแต่งงานหรือเปล่านะแล้วซิดเนี่ยก็ได้หยิบแหวนที่จิ๊กมาจากไอ้เจ้าโดเอมเนี่ยขึ้นมาดูนะครับทำเรื่องไม่ดีกับเจ้าคนชอบความรุนแรงไปซะแล้วสิแล้วพาไปได้ตัดไปที่พวก Shadow Garden ในตอนนี้ดูเหมือนว่า FC Ron เนี่ยจะช่วยเกลี้ยกล่อมพวกพ้องนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้จะเร็วไปที่จะตัดสินว่าหมายเลข66เธอนั้นทรยศน่ะแต่ว่าความจงรักภักดีของเธอนั้นมันวิเศษมากเลยนะแต่บางทีก็ทำกันเกินไปอีกเวนั้นก็กะว่าจะให้เธอเลื่อนตำแหน่งมาอยู่รองจากเงาทั้ง7อยู่แล้วอย่าทำให้ผิดหวังสิอีกอย่างความผิดพลาดครั้งนี้ก็ไม่ใช่เพราะเธอหรอกนะมันคือความรับผิดชอบของพวกฉันเองที่ไม่ได้บอกให้องค์หญิงโรสรู้เรื่องแม่ไม่นึกเลยว่าจะพาราชินีเลน่ามายังป้อมไซโชการทำให้ทั้งสองคนนั้นมาเจอกันคือความผิดพลาดของพวกฉันเงาทั้ง7เองแต่เรื่องนี้ท่านชาโดว์รับไปทำแล้วสินะคะใช่ค่ะวันนี้ท่านผู้นั้นไปเจอเธอแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้กำจัดทิ้งไม่รู้ว่ามีเป้าหมายอะไรกันแน่จะปล่อยไปก่อนหรืออาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นกันนะพวกเราไม่อาจรู้ได้หรอกมันเป็นภาพที่มีแต่ท่านผู้นั้นเท่านั้นที่จะเห็นน่ะนั่นจะต้องเป็นภาพที่โดดเดี่ยวน่าดูเลยนะคะเรื่องหมายเลข666ขอให้ท่านชาโดว์เป็นคนตัดสินใจเถอะปัญหาก็คือแหวนที่เจอที่ป้อมถ้าไล่ตอนพวกมันอาจจะเผยกุญแจให้เห็นก็เป็นไปได้ถ้าตำนานเป็นเรื่องจริงประเทศนี้ก็คงกุหลาบดำอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอคะราชอาณาจักรออเรียนาที่เคยเกือบจะล่มสลายมาก่อนแต่กำจัดกองทัพเวกันตานับแสนที่บุกโจมตีเมืองหลวงได้ในคืนเดียวมันไม่ใช่นิทานปรัมปราหรอกนะคราวนี้พลังนั่นอาจจะทำให้ราชอาณาจักรออเรียนาต้องล่มสลายจะลงมือส่งไม่ได้ก่อนหนึ่งก็ต้องหาที่อยู่ของกุญแจก่อนทันใดนั้นเองในระหว่างที่พวกชาโดว์การ์เด้นคุยกันอยู่นั้นซิดเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาโอ้สดชื่นดีจริงๆเลยนะสมกับที่เป็น FC Ron และจากนั้น FC Ron เนี่ยก็ได้เข้าไปปฏิบัติให้กับซิดนะครับโดยการนวดตามเนื้อตามตัวนะซิดนี้ก็เป็นงานเหลือเกินเอ่ยปากชมเธอแล้วชมเธออีกและดูเหมือนว่าแม่หัวชมพูเนี่ยจะคลั่งรักซิดเป็นอย่างมากเสิร์ฟอาหารให้ซิดด้วยแล้วซิดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจริงสิเรื่องนั้นน่ะน่าจะจัดการได้เร็วกว่าที่คิดนะอะไรการเพิ่งแฝงตัวเข้าไปในวันแรกเองนะคะเจอสิ่งนั้นแล้วหรอคะใช่เรื่องนั้นเรียกได้ว่าจบแล้วเลยล่ะแค่เรื่องนั้นผมกระดิกนิ้วเดียวก็เสร็จแล้วล่ะสมแล้วที่เป็นท่านชาโดว์ค่ะแล้วพาไปได้ตัดไปที่โดเอมเคสหัด
ในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันกำลังจะติดต่อกับชายบางคนอยู่นะครับซึ่งไอ้ชายคนนั้นมันก็ได้ถามกับไอ้เจ้าโดเอมไปว่าเรื่องนั้นไปถึงไหนแล้วล่ะโดเอมยังจัดการได้ไม่มีผิดพลาดครับหลอดมอเด็ดกุหลาบดำการดึงพลังนั่นกลับมาจะทำให้อำนาจภายในลัทธิของพวกเราไม่สั่นคลอนแต่ดูเหมือนว่าพวกหนูจะดมกลิ่นตามมาแล้วนะอย่าประมาทซะล่ะไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเก็บแหวนแห่งการสืบทอดเอาไว้ไม่ห่างตัวเลยงั้นก็ดีหากสำเร็จเมื่อไหร่แกคงได้ตำแหน่งในอัศวินโต๊ะกลมด้วยอย่าประมาทจนกว่าจะถึงวันจัดพิธีอภิเษกกับองค์หญิงล่ะโดเอมเคสหัดรับทราบแล้วครับพวกคนแก่เอ้ยอาณาจักรองค์หญิงทุกอย่างอยู่ในมือฉันแล้วชาโดว์การ์เด้นไม่คณามือฉันหรอกและในระหว่างที่โดเอมมันกำลังกำกล่องแหวนที่ว่างเปล่าและเพ้อฝันอยู่นั้นก็ได้มีผู้หญิงเนี่ยเดินผ่านประตูแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าโดเอมอยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าราชินีเนี่ยจะเป็นทาสกามของไอโดเอมแล้วนะครับในตอนนี้แล้วก็คือแม่ของรุ่นพี่โรสนั่นแหละในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังจะโดนควบคุมจิตใจและโดนกระทำชำเราในทุกๆคืนอยู่นะครับให้ตายสิพวกผู้หญิงเนี่ยช่วยไม่ได้จริงๆเลยนะแล้วก็ได้ตัดจบซีซั่น2ตอนที่10เปิดซีซั่น2ตอนที่11มาภาพได้ตัดไปที่ซีต้าในตอนนี้ซีต้าเนี่ยก็ได้กำลังยึดหรือว่ากำลังบุกลุกอยู่นะครับพอเป็นคนที่ขึ้นตรงกับอัศวินโต๊ะกลมก็รับมือยากเย็นจริงๆเลยนะแต่ก็ยังไม่เห็นเงาของดาบเวทเหนือมนุษย์เลยของที่เป็นเป้าหมายถูกเอาออกไปแล้วอย่างนั้นเหรอแบบนี้โอเลน่าก็คงจะจบสิ้นแล้วละมั้งทันใดนั้นเองในระหว่างที่ซีต้ากำลังหาของอยู่นั้นก็ได้มีคนเนี่ยเข้ามาโจมตีจากด้านหลังแต่ทว่าด้วยเทคนิคของเธอเนี่ยเธอก็หันมาและสวนกลับไปได้อย่างง่ายดายซึ่งผมบอกได้เลยว่าลูกเตะของเธอเนี่ยน่ากลัวจริงๆก็เป็นไปตามความคิดของนายเราพาไปได้ตัดกับไปที่พวกของซิดตัดไปที่เอฟซีลอนก็ได้กำลังเล่นเปียโนอยู่นะครับแล้วซิดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าพอเรียบเรียงเรื่องเมื่อวานแล้วดูเหมือนว่ารุ่นพี่โรสจะถูกโดเอมจับแม่เป็นตัวประกันไว้เลยทำอะไรตามที่คิดไม่ได้ผมก็คิดนะว่าป่านนี้แล้วจะสนใจเรื่องนั้นไปทำไมกันแต่นั่นคงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสุนทรียศาสตร์ในแบบของรุ่นพี่ถ้างั้นเรื่องมันก็ง่ายๆแค่ผมเคลื่อนไหวในแบบเทพในเงาแล้วปล่อยตัวประกันก็พอทำแบบนั้นแล้วเขาก็จะหลุดจากโซ่ตรวนแล้วเขาใกล้การถือกำเนิดของราชันในตำนานไปอีก9ชัวและทันใดนั้นเองเมดเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกกับซิดว่าเมื่อวานฉันเป็นห่วงแทบแย่เลยค่ะท่านลูกศิษย์ท่านหลงทางไปฉันกังวลจนตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยค่ะหมู่นี้ทหารยามหน้าขยะแขยงเดินป้วนเปี้ยนอยู่ด้วยในปราสาทก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าปลอดภัยแต่วางใจเถอะนะคะคนน่ากลัวไม่อยู่แล้วล่ะค่ะถึงจะไม่มีใครเห็นแต่ยังไงมันก็แน่อยู่แล้วฉันพยายามเพื่อท่านลูกศิษย์มากเลยนะคะเพราะฉันจะปกป้องท่านลูกศิษย์เองค่ะสตอเกอร์น่ากลัวน่ากลัวก็ทำตัวเป็นอาจารย์แล้วจะทำลายพรสวรรค์ของท่านลูกศิษย์และทันใดนั้นเอง FC ลอนเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดแทรกว่าใครจะทำลายพรสวรรค์ใครนะคะตายจริงท่านซีลอนยังอยู่ในระหว่างงานแสดงดนตรีไม่ใช่หรือไงคะกำลังพักจ้ะพอดีเป็นห่วงว่ากลัวจะมีคนมากวนการทำงานของลูกศิษย์ที่น่ารักน่ะไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องนั้นเลยนี่คะฉันจะคอยสนับสนุนท่านลูกศิษย์ไม่ให้ขาดเองค่ะต้องให้พูดตรงๆถึงจะเข้าใจใช่ไหมเนี่ยแล้วจากนั้นทาง FC ลอนกับเมดเนี่ยก็ได้เถียงกันนะคะเพื่อที่จะแย่งตัวของซิดไปอะนะซิดเนี่ยก็ถึงกับปวดหัวกันเลยทีเดียวเชียวและจากนั้นในเวลาต่อมาชาโดกับเอฟซีลอนเนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกันเป็นการส่วนตัวเอฟซีลอนได้ถามกับชาโดไปว่าเมื่อกี้บอกว่าอยากเห็นมันเหรอคะแน่นอนสิมันอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะคือเรื่องนั้นก็เป็นอย่างที่กล่าวมาแหละค่ะแต่มันจะอันตรายไปสักหน่อยแต่ว่าถ้าทำลายมันไปจนหมดไม่สิถ้านั้นเป็นสิ่งที่ท่านชาโดเลือกแล้วก็สมกับเป็นเอฟซีลอนผมแค่อยากเห็นแปลงดอกไม้นิดหน่อยแต่บินอัพเก่งจนใหญ่โตไปหมดแต่ถึงผมอยากจะเห็นกุหลาบดำยังไงก็ต้องหาตัวราชินีเลน่าให้เจอก่อนและภาพก็ได้ตัดไปที่ไอ้เจ้าโดเอมกับคุณแม่หรือว่าองค์หญิงเลน่าในตอนนี้พวกมันเนี่ยก็ได้กำลังจูบปากกันอย่างดุเดือดเลยนะครับนี่คุณคะรักของเรายังไม่ถูกยอมรับอีกอย่างนั้นหรอรออีกนิดนึงนะที่รักจบพิธีแต่งงานเมื่อไหร่รถก็หมดประโยชน์แล้วที่จริงคุณอยากจะแต่งงานกับเด็กคนนั้นใช่ไหมล่ะคนที่ฉันรักมีแค่ที่รักเท่านั้นนั่นแหละอย่าคิดมากเลยพอหมดธุระคุณก็จะรีบฆ่ามันและมาแต่งงานกับฉันใช่ไหมแน่นอนสิที่รักและเซตที่เห็นเหตุการณ์อยู่เนี่ยก็ได้ถึงกับพูดออกมาว่าไม่ไหวไม่ใช่เรื่องแฟนตาซีในต่างโลกแต่เป็นละครน้ำเน่าชัดๆต้องหาทางปรับวงโคจรไปช่วย6โมงเย็นปรับวงโคจรอย่างนั้นสินะแต่มันก็เป็นปัญหาในครอบครัวที่ซับซ้อนถ้าเป็นรุ่นพี่แล้วก็พอรู้ความจริงคงจะบันดาลโทสะและตื่นขึ้นมาเป็นราชันไม่ผิดแน่ละมั้งแล้วพาไปได้ตัดไปที่โรสในตอนเย็นในตอนนี้ก็ได้มีเมดเนี่ยหรือว่ามาร์กาเร็ตเนี่ยเอากาแฟมาให้เธอดื่มดูเหมือนว่าโรสเนี่ยกำลังจะพูดอะไรออกไปนะครับแต่โรสเนี่ยก็พูดไม่ออกนะถ้าไม่มีอะไรฉันขอตัวนะคะแล้วโรสเนี่ยก็ได้พูดออกมาคนเดียวว่าเด็กคนนั้นจะไม่ส่งยิ้มให้ฉันอีกต่อไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นอย่างน้อยขอทำเพื่อท่านพ่ออย่างน้อยขอแค่ท่านแม่แล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่รถไปยืนอยู่ตรงระเบียงชาโดว์เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังท่านชาโดว์อย่างนั้นเหรอจะมาฆ่าฉันเหรอคะฉันเผลอตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการแว้งกัดขอโทษนะคะ
ชาโดได้จิบกาแฟแล้วก็ได้วางลงพร้อมกับยืนขึ้นแล้วพูดขึ้นว่ามาสิฉันจะให้เธอได้เห็นความจริงความจริงอย่างนั้นหรอคะแล้วพาไปได้ตัดไปในตอนกลางคืนในตอนนี้ไอ้เจ้าโดเอมเนี่ยมันก็ได้กำลังบุกอัดเป็ดน้อยอย่างเต็มกำลังของคุณแม่ของโรสอยู่นะครับและในระหว่างที่มันทำกันอย่างเมามันอยู่เนี่ยโรสเนี่ยก็ได้เห็นความจริงทุกอย่างจนน้ำตาไหลออกมาและโรสเนี่ยก็รับความจริงไม่ได้ถึงกับอ้วกออกมาเลยนะครับและชาโดเนี่ยก็ได้บอกกับโรสไปอีกว่านี่แหละคือความจริงไม่จริงท่านแม่นะไม่มีทางยอมรับความจริงซะเถอะได้เวลาอันสมควรแล้วตาของเธอเห็นอะไรไปล่ะมือของเธอจะคว้าเอาอะไรมาเอาล่ะราชันเอ๋ยปลดปล่อยดาบแห่งการตอบโต้ได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าในระหว่างที่ชาโดกำลังปลุกปั่นอยู่นั้นโรสเนี่ยก็ได้หมดสติลงไปนะครับถึงโอกาสจัดการคนทรยศแล้วสินะผมจะช่วยอยู่แล้วเชียวเอาเถอะแล้วพาไปได้ตัดมาในเวลาต่อมาโรสได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความโกรธแค้นในใจฉันทำไปเพื่ออะไรกันพวกเขาท่านพ่อฉันอยากกลับไปให้ฉันกลับไปทีให้ฉันกลับไปในตอนนั้นเถอะนะซิดคุงแล้วโรสเนี่ยก็ได้เดินเตะๆออกไปที่ระเบียงแล้วก็ได้พบกับซิดเนี่ยที่กำลังเล่นเปียโนอยู่ซิดได้บรรเลงเปียโนด้วยความไพเราะซิดคุงหนีไปด้วยกันเถอะนะไปยังโลกที่ไกลแสนไกลไม่มีใครรู้จักกันฉันฆ่าท่านพ่อถูกแม่หักหลังองค์กรแล้วก็ถูกประชาชนทอดทิ้งแต่มีซิดคุงเท่านั้นที่ยอมอยู่ด้วยกันจนถึงที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉะนั้นแล้วขอแค่มีเธออยู่ด้วยซิดได้ตอบไปสั้นๆว่าผมชอบเพลงนี้นะเพราะมันทำให้มองโลกง่ายขึ้นมากเลยผมแบ่งโลกออกเป็น2ส่วนคือสิ่งที่สำคัญกับสิ่งที่ไม่ทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะซิดเพราะผมมีความฝันที่จะเป็นจริงต่อเมื่อทำแบบนั้นเวลามีจำกัดแรงกายก็มีจำกัดดังนั้นแล้วผมจึงทุ่มเททุกอย่างให้กับสิ่งสำคัญแล้วตัดทุกอย่างนอกเหนือจากนั้นทิ้งเพื่อคนสำคัญอย่างฉันคนเดียวแต่การกระทำแบบนั้นมีเสียงรบกวนเยอะเกินไปเสียงรบกวนทำให้โลกขุ่นมัวและกลบสิ่งสำคัญจนหมดคนเราจึงเผลอคลาดสายตากับสิ่งสำคัญได้ง่ายๆในความคิดผมโลกสว่างเกินไปทำให้เห็นหลายอย่างมากเกินไปจนคลาดสายตากับสิ่งสำคัญเรื่องนั้นน่ะดังนั้นแล้วแค่แสงจันทร์สาดส่องมาก็พอเหมาะกับโลกเราแล้วทำให้สายตาทุกคนต้องจดจ่อจะได้ไม่คลาดสายตากับสิ่งที่สำคัญส่วนพวกเราขอแค่มองแค่สิ่งสำคัญภายใต้แสงจันทร์ก็เพียงพอแล้วดังนั้นแล้วเจ้ามองเห็นอะไรกันล่ะในโลกที่ถูกแสงจันทร์สาดส่องอ่ะแล้วซิดเนี่ยก็ได้หายตัวไปเหลือเพียงแต่แหวนนะครับแล้วโรสเนี่ยก็ได้หยิบแหวนขึ้นมาแล้วก็ได้เอาไปทาบกับพระจันทร์นะครับแล้วก็ได้จ้องมองดูซิดคุงฉันน่ะแล้วพาไปได้ตัดไปที่ซิดตายแล้วทำแหวนหายเฉยเลยอ่ะมีใครขโมยไปหรือเปล่าเนี่ยยกโทษให้ไม่ได้แต่ก็นะคิดซะว่าเงินวันนั้นใช้ในวันนั้นก็แล้วกันส่วนรุ่นที่ผมก็เกลี้ยกล่อมในแบบของผมแล้วถ้าเธอมีหัวใจราชสีอยู่คงจะลุกขึ้นยืนแล้วจุดชนวนแห่งการตอบโต้ให้ผมละมั้งและทันใดนั้นเองในระหว่างที่ชาโดหรือว่าซิดเนี่ยกำลังจะอาบน้ำและหยิบขันอยู่นั้นเอฟซีรอนเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากข้างๆแล้วก็ได้บอกกับซิดไปว่าเดี๋ยวฉันจะถูหลังให้นะคะท่านชาโดซึ่งผมบอกได้เลยว่าหน้าอกของเอฟซีรอนที่เป็นของปลอมเนี่ยมันใหญ่โตมโหกาบจริงๆแล้วซิดเนี่ยก็ได้จ้องไปที่หน้าอกของเอฟซีรอนแล้วก็ได้พูดขึ้นในใจว่าสลัมบอดี้กำลังวิวัฒนาการจนมองผิดนึกว่าของจริงไปซะได้เอฟซีรอนได้เห็นชาโดหรือว่าซิดจ้องขนาดนั้นก็ได้พูดออกมาว่าฉันอายนะคะชาโดเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าไม่จำเป็นต้องอายเนื้อสัมผัสกับรูปทรงวิเศษมากเลยเก่งมากที่มาได้ถึงขนาดนี้มันแค่เป็นแบบนี้ไปตามธรรมชาตินะคะวันนี้ฉันมีเรื่องเหนือความคาดหมายนิดหน่อยตายจริงไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมคะบางทีน่าจะต้องไม่มีปัญหาแน่ๆฉันฝากกุญแจไปหมดแล้วถ้าเขามีพลังที่จะยืนขึ้นแล้วก็ชนวนแห่งการตอบโต้ก็คงจะติดขึ้นมาเองฝากกุญแจให้เขาหรอคะถึงว่าทำไมหาที่ไหนก็ไม่เจอศึกตัดสินคืออีก3วันให้หลังในพิธีอภิเษกสมรสราชสีจะตื่นขึ้นเอาเถอะถ้ามีสัก3วันคงจัดการความรู้สึกได้ละมั้งแล้วภาพก็ได้ตัดไปในอีกหลายวันในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีประชาชนบางกลุ่มเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยกับพิธีอภิเษกสมรสอะไรนั่นนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มาประท้วงกันนะแต่ว่าดูเหมือนว่าทหารเนี่ยก็ได้ยิงทิ้งหมดเลยนะซึ่งผมบอกได้เลยว่าเมืองที่ครอบครองโดยโดเอมเนี่ยมันโหดเหี้ยมจริงๆแล้วพาไปได้ตัดไปที่โดเอมโดเอมได้พูดขึ้นว่าอีกแค่นิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นทุกอย่างก็จะเรียบร้อยนึกๆดูแล้วก็เกิดปัญหาไม่คาดคิดหลายเรื่องเลยทีเดียวจนถึงตอนที่ใช้งานนางโง่นั่นเพื่อเอาราชามาเป็นหุ่นเชิดก็ได้อยู่หรอกไอ้เจ้าเกลุกใครจะคิดว่ามันจะดัดแปลงแหวนโดยไม่ดูสารรูปตัวเองเจ้าของแหวนแห่งการสืบทอดถูกเปลี่ยนจากราชาเป็นองค์หญิงโรสลอร์ดมอเด็กบอกว่าถ้าฉันเป็นเจ้าของแหวนต้องแต่งงานกับโรสให้สายเลือดของฉันแทรกไปอยู่ในสันติวงศ์จะบอกว่าสมเป็นอาร์ติแฟกต์ก็ได้อยู่หรอกนะแต่โครงสร้างของมันน่าโมโหเป็นบ้าเลยแต่ไม่ว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงผลลัพธ์ก็ออกมาดีเท่านั้นฉันก็จะได้เป็นอัศวินโต๊ะกลมทันในนั่นเองมันก็ได้เปิดกล่องแหวนออกมาแต่ปรากฏว่ามันเนี่ยก็ได้หน้าเหวอไปเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ใน EP ก่อนเนี่ยซิดได้จิกหรือว่าขโมยของมันไป
ไปแล้วและตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ในมือของรถแล้วด้วยเท่านี้ฉันก็จะได้เป็นอัศวินโต๊ะกลมมันได้เปิดและปิดกล่องแหวนใหม่แต่ก็ปรากฏว่าแหวนเนี่ยก็ยังไม่อยู่เหมือนเดิมมันได้ทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ปรากฏว่ามันเนี่ยก็ได้เหวอไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนสิหายไปไหนวะหายไปไหนแล้วเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันไม่มีเลยแหวนหายไปแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีคนติดต่อมันมานะครับโดเอมเคสหัดซึ่งดูเหมือนว่าไอคนที่ติดต่อมาเนี่ยจะมีชื่อว่าลอร์ดมอร์เดร็กนะครับดีใจซะสิโดเอมเคสหัดทางนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วเรื่องจบเมื่อไหร่อัศวินโต๊ะกลมระดับที่12คงเป็นของแกครับฉันคาดหวังอยู่นะโดเอมและในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะล้อลนเป็นอย่างมากเพราะมันทำแหวนหายนะครับถ้าหากไม่มีแหวนเนี่ยดูเหมือนว่าแผนการของมันเนี่ยจะไม่สำเร็จนะครับแหวนแห่งการสืบทอดไม่ได้จำเป็นเดี๋ยวนี้สักหน่อยต้องหาข้ออ้างสักอย่างแล้วยืดเวลาส่งมอบออกไปเอาแบบนั้นนั่นแหละและแล้วก็ถึงเวลาอภิเษกสมรสนะครับงานแต่งได้เริ่มขึ้นแล้วโรสได้เดินเข้ามาจาโดเอมเนี่ยก็ได้ลุกลี้ลุกลนหาแหวนใหญ่เลยนะโดเอมเคสหัดคุณจะรับโรสโอลิน่าเป็นภรรยาและสาบานว่าจะรักเคารพและเอ็นดูซึ่งกันและกันตลอดไปหรือไม่โรสโอลิน่าคุณล่ะทันใดนั้นเองโรสเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธไปทันทีนะครับว่าไม่สาบานค่ะแล้วโรสเนี่ยก็ได้เปลี่ยนสายตาเป็นนักฆ่าอะไรกันพูดอะไรของเธอน่ะแล้วโรสเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าฉันฆ่ากษัตริย์หักหลังอาณาจักรและฝากตัวกับองค์กรในเงาไม่แก้ตัวค่ะฉันจะยอมรับทุกอย่างทั้งบาปทั้งความผิดและทุกสิ่งอย่างแต่สุดท้ายนี้ฉันอยากจะแสดงความรับผิดชอบให้ชัดเจนแต่ยุคโดเอมเคสหัดฉันจะตัดสินโทษคุณค่ะวางเลยนะคุณบงการกษัตริย์โอเลน่าพ่อของฉันให้ราชินีแปดเปื้อนและวางแผนล้มล้างชาติอะไรกันมีหลักฐานหรือเปล่าล่ะไม่มีหลักฐานหรอกค่ะไม่จำเป็นหรอกมั้งล้อเล่นยังไงวะเนี่ยฉันมีตัวประกันนะเธอก็รู้นี่ยอมแต่งงานแต่โดยดีเถอะฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็เชื่อมั่นในรักแท้สาบานต่อแหวนวงนี้ที่ท่านผู้นั้นมอบให้แล้วจากนั้นโรสเนี่ยก็ได้เอาแหวนที่โดเอมตามหาอยู่เนี่ยเอาขึ้นมาโชว์นะครับแล้วโรสเนี่ยก็ได้ทำการสวมใส่แล้วพลังเนี่ยก็ได้เปล่งประกายออกมาแล้วทันใดนั้นเองวิดีโอบางอย่างเนี่ยก็ได้ถูกเผยแพร่ออกมานะครับซึ่งนั่นดูเหมือนว่าจะเป็นของราชาโอลีน่าหรือว่าพ่อของโรสนั่นเองการอัดวิดีโออะไรนั่นทำแบบนี้สินะท่านพ่อได้โปรดยกโทษให้ลูกชายโง่เขลาด้วยเกลุกจะทำหน้าที่สุดท้ายให้สำเร็จครับประชาชนทุกคนในโอลีน่าจงฟังตอนนี้ทุกคนได้ฟังคำสารภาพนี้ฉันอาจจะไม่อยู่บนโลกนี้อีกต่อไปแล้วจิตใจของฉันถูกกัดกินไปทุกๆวันจนอาจเสียสติในที่สุดแต่ก่อนที่จะเป็นแบบนั้นฉันอยากจะบอกความจริงกับทุกคนสิ่งที่กำลังกัดกินจิตใจของฉันก็คือยาเรื่องวิธีการฉันไม่รู้หรอกถึงแม้จะวานมาเหสีอย่างเลน่าให้เปลี่ยนอาหารก็ยังเปล่าประโยชน์มันเปล่าประโยชน์แต่ฉันรู้ว่าคนร้ายคือใครนั่นก็คือดยุคโดเอมเคสหัดราชอาณาจักรโอเลียนาถูกบงการโดยองค์กรทรงพลังที่อยู่เบื้องหลังเขาหลายคนคงคิดแปลกๆว่าเขาที่เคยเป็นแค่บุตรบุญธรรมตระกูลเคสหัดทำยังไงถึงไต่เต้ามาอยู่ในศูนย์กลางได้และสามารถเข้ามาอยู่ในอาณาจักรโอเลียนาภายในเวลาอันแสนสั้นฉันตั้งใจสู้จนถึงที่สุดเพื่ออาณาจักรนี้และทุกคนต่อให้ฉันพ่ายแพ้ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะอนาคตของอาณาจักรนี้ฉันจะฝากฝังมันกับบุตรสาวของฉันโรสโอเลียนาผู้ที่ฉันไว้ใจมากที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็อยากให้เชื่อเขาถ้าเป็นเขาแล้วก็จะต้องนำทางอาณาจักรนี้ไปยังทางที่ถูกต้องได้อย่างแน่นอนโรสพ่อขอฝากอนาคตของราชอาณาจักรไว้กับลูกไว้ด้วยนะโรสพ่อน่ะรักลูกนะและเมื่อทุกคนได้รู้ความจริงว่าไอโดเอมเนี่ยกำลังหลอกทุกคนอยู่และราชินีเนี่ยก็เป็นแค่เครื่องมือทุกคนเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยนะครับโรสเนี่ยที่ได้ยินว่าพ่อรักลูกนะก็ได้ถึงกับร้องไห้ออกมาโดเอมได้เอาแต่แท้ไปว่าเหลวไหลหน้าใครมันจะไปเชื่อละครปาหี่แบบนี้เนี่ยและทุกคนเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าโดเอมเคสหัดมันเป็นกบฏโดเอมเคสหัดมันเป็นกบฏแก้ไขสายเลือดโดยตรงของพระราชอำนาจซะใช้ความยุติธรรมลงโทษมันให้หนักนี่พวกแกมาสูบผลประโยชน์กันซะเต็มที่และตอนนี้จะมาหักหลังกันอย่างนั้นเหรอและทันใดนั้นเองโรสเนี่ยก็ได้ชักดาบออกมาพร้อมกับพูดขึ้นว่าเดยุคโดเอมเคสหัดในฐานะเจ้าหญิงของราชอาณาจักรโอเลียนาในฐานะผู้ที่ได้รับการฝากฝังอนาคตของอาณาจักรนี้โรสโอเลียนาจะตัดสินโทษคุณค่ะและดูเหมือนว่าในขณะที่เรื่องมันบานปลายมาถึงขนาดนี้แล้วราชินีเนี่ยยังไม่รู้จักสำนึกเลยนะครับติดหำเยอะไปหน่อยนี่ยังไม่จบอีกเหรอเมื่อไหร่จะจบเนี่ยคือว่าราชินีครับท่านควรหนีไปก่อนครับแล้วทันใดนั้นเองหัวของไอ้เจ้าโดเอมเนี่ยก็ได้หลุดออกจากบ่าซึ่งเป็นฝีมือของชายบางคนและทันใดนั้นเองแม่ของโรสที่เป็นราชินีอยู่เนี่ยก็ได้มาเห็นพอดีนะครับในตอนแรกเนี่ยก็ได้ทำหน้าชิวๆนะครับแต่พอตั้งสติได้เธอเนี่ยก็ได้กำลังจะช็อกอยู่เลยแต่ทว่าทันใดนั้นเองหัวของราชินีเนี่ยก็ได้หลุดออกจากบ่าไปตามๆกันซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโรสเนี่ยก็ได้ช็อกหนักมากให้ตายเถอะนึกว่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้อีกสักหน่อยพันธมิตรไร้ความสามารถสร้างปัญหายิ่งกว่าศัตรูไม่คิดแบบนั้นหรอกษัตริย์คนใหม่ของโอเลน่าคุณเป็นใครกันน่ะฉันคืออัศวินโต๊ะกลมลำดับที่9มอเด็กดาบเวทเหนือมนุ
ุษย์พิธีสืบทอดกุญแจช่างน่ายินดีอย่างยิ่งเท่านี้ก็สามารถเปิดประตูได้สักทีหนึ่งพูดเรื่องอะไรนะทันใดนั้นเองมอเด็กเนี่ยมันก็ได้เปิดสวิตช์อะไรบางอย่างแล้วมันเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าผู้ถือครองกุญแจกับผู้ใช้งานอุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกันพูดง่ายๆก็คือแค่อยู่ในสภาพที่สัญญาณส่งไปอย่างถูกต้องก็พอแล้วแล้วทันใดนั้นเองแหวนของโรสเนี่ยก็ได้เปล่งแสงออกมาได้สร้างกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่ขึ้นมาได้ดูเหมือนว่าอาณาจักรบางส่วนเนี่ยจะได้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากกระจกได้แตกออกเป็นเสี่ยงๆนั่นมันหรือว่าจะเป็นนี่คือตัวจริงของตำนานที่เคยกวาดล้างทหาร 100,000 คนของจักรวรรดิเวกันตาได้ในคืนเดียวกุหลาบดำยังไงแล้วกำจัดพยานทุกคนนั่นคือกฎของลัทธิเอาละจงปรากฏตัวราชาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกปีศาจที่4แล็กนาล็อกเราได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากและไอ้มอเด็กเนี่ยก็ยังได้พูดอีกว่างานเลี้ยงสังหารหมู่เริ่มขึ้นแล้วเหยียบย่ำมันซะราชาปีศาจแล็กนาล็อกและทันใดนั้นเองแขนของราชาปีศาจแล็กนาล็อกก็ได้ขาดออกเป็นเสียงแล้วก็ได้มีเสียงปริศนาดังขึ้นมาว่ากุหลาบที่บานบนฟ้าค้างคาวไฟลุกแถบแสงนี้ทำให้พื้นดินสงบทุกสิ่งล้วนแปลกตาไม่เบาแต่ก็น่ารังเกียจอยู่ดีแฮะและทันใดนั้นเองชาโดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ได้ตัดจบซีซั่น2ตอนที่11เปิดซีซั่น2ตอนที่12มาชาโดได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพูดขึ้นว่ากุหลาบที่บานบนฟ้าหังคาวไฟลุกแถบแสงที่ทำให้พื้นดินสงบทุกสิ่งล้วนแปลกตาไม่เบาแต่ก็น่ารังเกียจสิ้นดีแล้วพาไปได้ตัดไปที่อันฟานิวได้เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับรายงานอันฟาไปว่าท่านอันฟาคะมีรายงานฉุกเฉินจากโอเลียนาค่ะกุหลาบดำเริ่มเคลื่อนไหวแล้วค่ะแล้วอันฟาเนี่ยก็ได้พูดออกมาสั้นๆว่าการทำลายก่อนสรรสร้างจะเริ่มแล้วแล้วพาไปได้ตัดกลับมาที่ชาโดไอ้เจ้าแล็กนาล็อกได้เสกลูกเด็กออกมามากมายแล้วทันใดนั้นเองไอ้เจ้ามอแดกเนี่ยก็ได้ถามกับชาโดไปว่าแม้จะเล่นทีเผลอแต่ก็เก่งมากที่สร้างบาดแผลให้แล็กนาล็อกได้ฉันจะยอมถามก็แล้วกันว่าแกเป็นใครกันชาโดได้สั่งให้ทุกคนยืนขึ้นแล้วชาโดก็ได้ประกาศศักดาว่าเราคือชาโดการ์เด้นผู้ที่ซ่อนเล่นในเงาและไล่ล่าในเงาและจากนั้นสงครามก็ได้เริ่มขึ้นระหว่างพวกของชาโดการ์เด้นกับเจ้ามอแดกและชาโดเนี่ยก็ได้สั่งให้หมายเลข666หรือว่าโรสเนี่ยไปซะจะมีสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จไม่ใช่หรือไงกันโรสที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้รีบวิ่งออกไปเลยนะครับและจากนั้นชาโดหรือว่าซิดเนี่ยก็ได้เข้าไปต่อสู้กับแล็กนาล็อกชาโดได้ต่อยไปที่หน้าผากของมันแล้วก็ได้บินเล่นหรือว่าต่อสู้กับแล็กนาล็อกบนกลางอากาศมอร์แดกเนี่ยก็ได้มองไปที่ชาโดแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าเชื่อมั่นในพลังตัวเองมากไปนะช่างเป็นชายที่โง่เขลาสิ้นดีจงรู้ซึ้งถึงพลังของตนให้เต็มที่เถอะทันใดนั้นเองเบต้ากับเอฟซีลอนเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าใครกันแน่ที่โง่เขลาเราเพิ่งเคยพบกันหรือมั้งอัศวินโต๊ะกลมลำดับที่9หลอดมอร์แดกดาบเวทเหนือมนุษย์เข้าเรื่องเลยนะเราจะฆ่านายซะแต่ก่อนหน้านั้นเราจะขอเช็คคำตอบสักหน่อยแล้วไอ้เจ้ามอร์แดกเนี่ยก็ได้สวนกลับไปว่ากะอีแค่ตัวทดลองฉันบอกแล้วไงว่าให้สำเนียกตัวเองน่ะและจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นนะครับดูเหมือนว่า FC ลอนเนี่ยจะมองไม่เห็นดาบเวทมนต์ของมันเลยนะนี่น่ะวิชาดาบของฉันคือดาบที่ตามองไม่เห็นแต่หลบการโจมตีได้สักครั้งก็นับว่าเก่งแล้วล่ะนะแล้ว FC ลอนเนี่ยก็ได้พูดอีกว่าดาบเวท Invisible Artifact ของเอลโบรานที่จะปล่อยคมดาบที่มองไม่เห็นเอาผลงานคนอื่นมาภาคภูมิใจคงต้องบอกว่าสมกับเป็นลัทธิเดียบอลอสละมั้งขนาดเกาะกับเสื้อคลุมยังเป็นของอาร์ติแฟกต์เลยช่างขี้ขาดซะจริงๆและหลังจากที่เบต้ากับเอฟซีลอนเถียงกับมอร์แดกกันไปกันมานะครับเบต้าเนี่ยก็ได้เปิดฉากการโจมตีเล่นเอาซะไอ้เจ้ามอร์แดกเนี่ยตกกระจายไปเลยนะครับและนี่ก็เป็นศึก2ลุม1นะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่โรสในตอนนี้โรสเนี่ยก็ได้วิ่งหาอะไรบางอย่างแล้วทันใดนั้นเองเมดเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นท่านโรสปลอดภัยดีใช่ไหมคะคือว่าท่านโรสคะพอดีเลยมาเกเรตไปเปิดทางใต้ดินของสวนทีที่นั่นเป็นโบราณสถานที่แข็งแรงดีเราจะอพยพคนไปอยู่ในปราสาทฉันระดมพลอัศวินแล้วไปที่เมืองหลวงค่ะอย่างน้อยขอแค่ช่วยเหลือชาวเมืองอย่างสุดกำลังได้ก็ยังดีและมาเกเรตหรือว่าเมดเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าฉันรับทราบรายละเอียดแล้วค่ะทางนี้ให้ฉันจัดการได้เลยขอให้ทำได้สำเร็จดังใจที่หวังนะคะองราชินีโรสและในตอนนี้ดูเหมือนว่ามาเกเรตหรือว่าเมดเนี่ยจะยอมรับในตัวโรสแล้วนะครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้ยอมรับได้เนี่ยก็มาจากวิดีโอของราชานะแล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่ชาโดหรือว่าซิดอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้เล่นกับแล็กนาล็อกอย่างเมามันเลยนะครับสมกับที่เป็นต่างโลกจริงๆเลยสเกลค้างคาวก็ยังใหญ่เบิ้มมหาภัยพิบัติพลังเวทเว่อร์พลังทำลายล้างเว่อร์นี่แหละความไม่สมเหตุสมผลของสัตว์ร้ายหน้าม้าไม่เลยเห็นไหมเนี่ยโรงเรียนไม่สอนหรือยังไงเอ่ยท้องฟ้าอยู่ใต้อานัตคาเจ้าสัตว์ร้ายจงรับรู้มันอย่างจริงจังด้วยกายเจ้าซะแล้วชาโด
เนี่ยก็ได้จับเจ้าแร็กนาร็อกขึงไว้กลางอากาศนะครับแล้วพาไปได้ตัดกลับมาที่โรดอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้โรดเนี่ยก็ได้กำลังเร่งอพยพผู้คนหรือว่าชาวเมืองนะครับในตอนนี้โรดเนี่ยก็ได้เป็นองค์ราชินีคนใหม่แล้วนะโรดเนี่ยก็กำลังทำหน้าที่อพยพผู้คนหรือว่าช่วยอพยพประชาชนนะครับแร็กนาร็อกกำลังต่อสู้อยู่กับชาโดส่วนชายที่มีชื่อว่ามอร์แดกนั่นทันใดนั่นเองไอ้เจ้ามอร์แดกเนี่ยก็ได้กระเด็นมาจากไหนไม่รู้นะครับมาอยู่ตรงหน้าโรดเฉยเลยด้วยสภาพสะบัดสะบอมอ่ะนะมอร์แดกทำไมกันและทันใดนั่นเองเบต้ากับเอฟซีลอนก็ได้ตามมาติดๆมอร์แดกได้พูดขึ้นว่าบาชมัดไม่คิดเลยว่าจะเก่งขนาดนี้เป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแท้ๆแล้วเอฟซีลอนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าคงไม่พูดว่าที่แพ้เป็นเพราะ2ลุม1หรอกใช่ไหมรู้ทั้งรู้ว่าจำนวนเป็นรองแต่ก็โง่เขาใช้อุปกรณ์เข้ามาสู้ไอ้เจ้ามอร์แดกเนี่ยก็ยังได้ตอบกลับไปอีกว่ามันยังไม่จบหรอกยังมีแร็กนาร็อกอยู่ถ้ามีพลังระดับที่สูงสุดเท่าที่เคยสังเกตการอยู่แล้วก็อย่างพวกแกแค่พริบตาเดียวก็จอดแล้วและเบต้าเนี่ยก็ได้สวนกลับมันไปว่าช่างเป็น1พริบตาที่ดูห่างไกลเหลือเกินถ้านั่นคือความหวังของนายแล้วก็เรายอมรอก็ได้แต่ระหว่างนั้นเราขอเช็คคำตอบหน่อยบอกไปแต่แรกแล้วใช่ไหมว่าจะให้เผยความรู้ทุกอย่างออกมาน่ะทั้งเรื่องกุหลาบดำเรื่องปีศาจแล้วก็เรื่องลัทธิด้วยคิดว่าฉันจะบอกหรือยังไงกันถ้านายมั่นใจว่าแร็กนาร็อกจะชนะแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่หรือว่ากลัวล่ะกลัวว่าเป้าหมายการวิจัยที่นายภาคภูมิใจจะแพ้งั้นก็ได้ระหว่างช่วงเวลาชั่วครู่ก่อนจะถูกแร็กนาร็อกเผาจนวอดฉันจะยอมให้พวกแกเป็นนักเรียนพิเศษก็ได้รู้ใช่ไหมว่านอกโลกใบนี้มีโลกอื่นอยู่อีกมากมายนับไม่ถ้วนไม่ใช่เรื่องอวกาศกับดาวต่างๆใช่ไหมเรื่องนี้อยู่คนละมิติเลยสิ้นเชิงโลกที่อยู่ตรงนั้นเราเรียกว่าโลกปีศาจยกตัวอย่างเช่นโลกน้ำแข็งที่แพร่ขยายไปจนสุดผืนดินโลกพิษที่มีสิ่งชีวิตอาศัยอยู่ไม่ได้โลกไฟที่ลุกโชนโลกแห่งความตายที่ถูกกบมิดด้วยป้ายสุสานสีเทาและโลกของเหล่าปีศาจที่มีปีศาจทรงพลังโลกเหล่านั้นที่พวกเราเรียกว่าโลกปีศาจมันวนไปรอบๆโดยมีจุดๆหนึ่งเป็นศูนย์กลางและโลกเราก็เป็นหนึ่งในวงโคจรนั้นที่ศูนย์กลางมีอะไรล่ะไม่รู้สิคงจะมีพระเจ้าอยู่ละมั้งแปลว่าไม่สามารถสังเกตการได้หมายถึงว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการสังเกตการตั้งหากระหว่างบรรยายอย่าพูดอะไรไร้สาระตอนนี้จะมีอะไรเป็นศูนย์กลางก็ช่างมันปัญหาอยู่ที่ว่าโลกจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังโคจรอยู่ตั้งหากโลกทั้งหลายวนไปวนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลานานหลายปีบางครั้งก็พุ่งชนกันในพริบตานั้นโลกที่ต่างกันจึงเชื่อมต่อกันเข้าด้วยกันผลของมันก่อให้เกิดสิ่งใดขึ้นฉันจะเล่าให้ฟังเองผลจากการที่เราสำรวจชั้นใต้ดินโบราณเมื่อนานมาแล้วพบว่าก่อนยุคสมัยหนึ่งโลกใบนี้ไม่เคยมีพลังเวทมาก่อนและยุคสมัยหนึ่งที่ว่าก็คือมันตรงกับช่วงที่เข้าปะทะกับโลกปีศาจก็ผมแอดชายเนี่ยขอสรุปบทสนทนานี้สั้นๆง่ายๆนะครับว่าโลกใบนี้ที่ซิดมาเกิดใหม่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เคยมีพลังเวทอยู่นะครับแต่ในตอนนี้มันกลับมีพลังเวทแล้วก็ย้อนกลับไปในซีซั่น1ตอนที่1ในตอนนั้นซิดได้ใช้ชื่อว่าคาเกโนมิโนรุใช่ละครับมิโนรุหรือว่าซิดเนี่ยที่อยู่ในโลกตอนนั้นน่ะโลกใบนั้นมันก็ไม่มีพลังเวทนะครับแต่ตอนนี้หรือว่าเร็วๆนี้อาจจะมีพลังเวทและปีศาจเข้ามาบุกเมืองแล้วก็เป็นไปได้ซึ่งนี่ก็เป็นโคตรสปอยเลยล่ะครับและผมคิดว่าในเร็วๆนี้พวกเราก็อาจจะได้ดูพ่อหนุ่มซิดกลับไปที่ญี่ปุ่นแล้วไอ้เจ้ามอร์แดกเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าโลกนี้และโลกปีศาจต่างกำลังแทรกแซงซึ่งกันและกันเบต้าเนี่ยก็เลยได้ถามกับมันไปว่าถ้างั้นมารเดียบาลอสก็มาจากโลกปีศาจงั้นสินั่นเป็นตัวตนที่เกิดบนโลกใบนี้โดยแท้แต่ไม่ใช่กับตัวต้นแบบสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นแบบให้มารเดียบาลอสมาจากโลกปีศาจพวกเราเรียกโลกนั้นว่าโลกปีศาจที่1เราได้ความรู้มากมายมาจากเขานั่นก็เป็นหนึ่งในนั้นเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรประตูเทียมระหว่างโลกปีศาจในอดีตราชอาณาจักรโอเรียนาเคยเปิดประตูโดยบังเอิญและสังหารทหารเวกันตาที่ล้อมเมืองหลวงกว่า 100,000 คนได้ภายในคืนเดียวแต่ทว่าอาณาจักรนี้ไม่ได้รอดไปโดยไร้บาดแผลหลังจากนั้นก็ยังมีปีศาจพังผู้ออกมาจากประตูและสวาปามผู้คนเป็นว่าเล่นดังนั้นพวกเราจึงมาช่วยชีวิตด้วยการปิดประตูให้ฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องให้อะไรตอบแทนเลือดไงล่ะเลือดของเชื้อพ่อวงในราชการนี้ก็คือเธอนั่นแหละเลือดของเธอมีพลังเวทสูงเป็นพิเศษแม้ในเชื้อพ่อวงด้วยกันควรถูกส่งมาให้ลัทธิตั้งแต่ยังเป็นลกด้วยซ้ำแต่ราชาผู้โง่เขากลับไม่ยอมทำแบบนั้นท่านพ่อปกป้องฉันงั้นเหรอผลมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ไงล่ะโอเลน่าจะล่มสลายเพราะความเป็นพ่อที่แสนจะไร้สาระนั่นแหละข่าวหน้าสร้างอาณาจักรที่ดีกว่านี้หน่อยดีกว่าไม่ยอมไม่ทำแบบนั้นหรอกหน้าเจตนาลมของพวกเราน่ะเรื่องนั้นพวกเราจะเป็นคนตัดสินใจเองเป็นแค่หุ่นเชิดของพวกตัวทดลองนี่ไม่ใช่เรื่องที่แกควรจะสอดทั้งแกและโอเลน่าจะล่มสลายในอีกไม่ช้าด้วยฝีมือของแร็กนาร็อกราชาแห่งโลกปีศาจที่4ทันใดนั้นเองแขนของแร็กนาร็อก
็อกเนี่ยก็ได้หล่นลงมาทับตัวมันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าชาโดว์เนี่ยจะสามารถจัดการแร็กนาร็อกได้อย่างง่ายดายชาโดว์ได้ปล่อยพลังเวทขนาดใหญ่ออกมาในตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าแร็กนาร็อกเนี่ยจะเป็นของเล่นของชาโดว์เท่านั้นไอ้เจ้ามอแดกที่เห็นอย่างนั้นมันก็ได้ช็อกหนักมากเลยเรื่องบ้าๆแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงกันมันต้องไม่มีทางเกิดขึ้นสิวะนี่คือตำนานที่ยังมีชีวิตนะเว้ยสมบัติล้ำค่าแห่งโลกต่างมิติเบต้าเนี่ยก็ถึงกับพูดออกมาว่าน่าเวทนาจริงๆแล้วจากนั้นก็ได้มีคนเข้ามาแจ้งว่าเรากำจัดอสูรรอบๆหมดแล้วดูเหมือนว่าลูกเด็กของไอ้เจ้าแร็กนาร็อกจะโดนจัดการโดยกลุ่มของชาโดว์การ์เด้นหมดแล้วนะครับและทันใดนั้นเองไอ้เจ้ามอร์แดกเนี่ยมันก็ได้สติแตกนะครับมันได้หัวเราะออกมาแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าดูท่าฉันจะเหนื่อยสินะนี่เป็นความฝันแน่ๆฉันแค่กำลังเหนื่อยอยู่ตั้งหากท่าทางฉันจะเครียดสะสมที่ต้องมายุ่งกับพวกป่าเถื่อนไม่งั้นคงไม่ฝันร้ายแบบนี้หรอกและจากนั้นมันเนี่ยก็ได้ตุยไปแบบดื้อๆเลยนะครับตัดไปที่ชาโดว์หรือว่าซิดชาโดว์ได้พูดขึ้นว่าก็สนุกเหมือนได้ตีบอสในเกมอยู่หรอกนะแต่ดันทิ้งตัวละครหลักอย่างรุ่นพี่หรือโดเอมคุ้งไว้เนี่ยสิอย่างน้อยๆก็อยากให้เกี่ยวกับเส้นเรื่องหลักอีกหน่อยนึงอ่ะแล้วทันใดนั้นเองไอ้เจ้ามอแดกที่แกล้งตุยไปเมื่อกี้นี้มันก็ได้ใช้อาร์ติแฟกต์แปลกๆเพื่อรวมร่างกับแขนของแร็กนาร็อกนะครับในตอนนี้มันก็ได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวอะไรไม่รู้ซึ่งดูท่าทางของมันแล้วเนี่ยจะโหดร้ายเป็นอย่างมากชาโดว์ถึงกับถอนหายใจออกมาแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าเป็นผลงานที่ล้มเหลวตามแบบฉบับเลยนะแกว่าใครกันวะและจากนั้นชาโดว์กับมอแดกที่กลายเป็นปีศาจก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดถึงจะเป็นสัตว์ร้ายก็น่าจะต้องเรียนรู้ความต่างของพลังสิขอมอบฉายาว่าอยู่ต่ำกว่าเดลต้าให้นายก็แล้วกันและจากนั้นไอ้เจ้ามอแดกเนี่ยก็ไม่สามารถต่อสู้กับชาโดว์ได้เลยนะครับแม้แต่นิดเดียวมันได้โดนชาโดว์อัดอยู่คนเดียวอัดไปอัดมาจนจุกเกือบตุยว่ากันว่าในอดีตเหล่าเทวเทพได้ตักเตือนมนุษย์ด้วยการปล่อยอัศนีบาทลงมาผู้คนต่างหลงไหลในพลังนั้นที่ตกลงมาจากฟ้าจนอยากได้มันพลังนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต้องคว้าพลังนั้นมาให้ได้จากนั้นจึงศึกษาแล้วศึกษาเล่าจนในที่สุดมนุษย์ก็สามารถเอาพลังนั้นมาครองได้กล่าวคือพลังนิวเคลียร์ระหว่างโปรตอนและนิวตรอนซึ่งเป็นโครงสร้างของนิวเคลียสก่อให้เกิดการแตกตัวของนิวเคลียสจนวิกฤตไม่กระดัชนีหรือฟังก์ชันทำอะไรสักอย่างเกิดอะไรก็ไม่รู้เป็นลูกโซ่เอาเป็นว่าใช้พลังงานมหาศาลทำลายด้วยแรงระเบิดเอาเถอะหลักการจะเป็นยังไงก็ช่างอีกฝั่งของฟากฟ้าการทำลายล้างขั้นสูงสุดที่ตกลงมาจากโลกแห่งนี้ที่เงียบงันนั่นคือสิ่งที่ผมต้องก้าวข้ามไปให้ได้เมื่อเห็นสถานที่แห่งนี้และได้สัมผัสทำให้ผมเห็นสิ่งที่ตัวเองควรจะทำอีกครั้งหนึ่งและจากนั้นชาโดว์เนี่ยก็ได้ทำท่าทางที่จะปล่อยอันติออกมานะครับเขาเรียกว่าดึงสติกลับมาได้หรือมั้งเป็นเพราะนายเลยขอบคุณนะเพราะงั้นการเล่นสนุกจะจบลงแค่นี้ผมจะลองทำให้มันเต็มที่ช่วยรับมันไว้ด้วยนะไอ้เจ้ามอแดกเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาว่าอะไรกันวะแกเป็นใครกันเนี่ยและจากนั้นชาโดว์ก็ได้พูดขึ้นว่า I am Atomic หรือก็คือข้าคือปรมาณูและจากนั้นไอ้เจ้ามอแดกที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยก็ได้สลายหายไปเลยนะครับทุกคนได้เห็นแสงสีม่วงจากบนฟ้าและเมื่อการต่อสู้จบลงทุกคนเนี่ยก็ได้รีบวิ่งมาหาชาโดว์นะครับท่านชาโดว์ท่านชาโดว์คะเอาเถอะนานๆทีเล่นแบบใช้พลังแทนสมองก็ไม่เลวเหมือนกันแฮะแล้วทันใดนั้นเองชาโดว์ก็ได้เห็นหลุมดำประหลาดปรากฏขึ้นแล้วทันใดนั้นเองชาโดว์หรือว่าเซตเนี่ยก็ได้โดนดูดเข้าไปในมิตินั้นนะครับและชาโดว์ก็ได้หายไปเลยและภาพก็ได้ตัดไปในอีกที่หนึ่งตัดไปที่ญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ยจะล่มสลายไปแล้วแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่นิชิโนะอากาเนะอะไรกันฉันเผลอหลับไปเหรอเนี่ยทำไมเกิน20แล้วยังต้องใส่ชุดนักเรียนอีกล่ะเนี่ยคุณนิชิโนะจะไปแล้วเหรอครับไปจริงสิฉันทิ้งเพื่อนไว้ไม่ได้หรอกนะแต่เจ้าพวกนั้นตอนกลางคืนฉันไม่เป็นไรหรอกนะแล้วอย่างน้อยๆแค่ของดูต่างหน้าก็ยังดีเข้าใจใช่ไหมฉันเกลียดผู้ชายอยู่คนนึงผลการเรียนค่อนข้างไปทางต่ำเรื่องกีฬาก็ค่อนข้างไปทางต่ำรูปร่างหน้าตาแสนจะธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรหลงเหลือในความทรงจำสักอย่างแต่ทำไมพอมองพระจันทร์ดวงนั้นแล้วฉันถึงนึกถึงเรื่องในวันนั้นเรื่องของเขาเรื่องนั้นฉันเข้าใจดีคนที่โดนเจ้าพวกนั้นเล่นงานไม่มีทางรอดได้อยู่หลายวันสายไปสินะไม่ได้อยู่คนเดียวตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนะทันใดนั้นเองดูเหมือนว่ามีอะไรจะมาจู่โจมเธอนะครับเธอเนี่ยก็ได้เอากระบองออกมาแล้วก็ได้เคลือบด้วยพลังเวทซึ่งผมคิดขึ้นได้ว่านิชิโนะอากาเนะในญี่ปุ่นเนี่ยเธอเนี่ยน่าจะมีพลังเวทอยู่เพียงคนเดียวนะครับและเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้และทันใดนั้นเองไอพี่เบิ้มร่างใหญ่ตาเรืองแสงเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนิชิโนะอากาเนะใช่ไหมและทันใดนั้นเองก็ได้มีคนพุ่งเข้ามาจากด้านหลังแล้วก็ได้ใช้เครื่องช็อตไปที่อากาเนะนะครับจนเธอเนี่ยได้หมดสติลงไปและเมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นมาเธอเนี่ยก็ได้โดนจับตัวไว้อีกแล้วซึ่งฉากนี้เนี่ยคุ้นมากเลยนะครับเหมือนใน EP 1ในซีซั่น1เลยพวกมันได้พูดกับเธอไปว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่เขาบอกว่ามันจะผนึกพลังของท่านอัศวินน่ะไม่ดีเลยนะถึงจะเป็นท่านผู้กอบกู้แต่มาเดินบนถนนดึกๆดื่นๆคนเดียวได้ยังไงกันเดี๋ยวก็โดนคนไม่ดีจับตัวเอาหรอกจั
ับตัวเธอเรื่องนั้นน่ะแค่ฉากหน้าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือชีวิตเธอท่านผู้กอบกู้มีคนแค้นเธอหนักเอาการเลยละแค้นฉันอย่างนั้นเหรอเขาอยากฆ่าเธอด้วยน้ำมือของตัวเองเลยให้เราไปจับตัวเธอมาเป็นยังไงเล่าสมัยนี้แล้วยังทำอะไรให้ยุ่งยากและทันใดนั้นเองไอพี่เบิ้มเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปใกล้ๆกับอากาเนะนะครับจะเย็นก่อนเดกุแค่ส่งตัวยายนี่ไปเราก็ได้ยามาเพียบแล้วและทันใดนั้นเองไอพี่เบิ้มเนี่ยก็ได้เข้าไปขย่ำคอของอากาเนะนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้อากาเนะเนี่ยจะขาดอากาศหายใจแล้วนะครับและทันใดนั้นเองชาโดว์เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งซึ่งผมบอกได้เลยว่าฉากเนี่ยหล่อแบบสุดๆพวกมันไม่สามารถต่อสู้กับชาโดว์ได้เลยโดยเฉพาะพี่เบิ้มเนี่ยห้าวเป้งไปหน่อยเลยลงไปนอนกองกับรากมะม่วงบ่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแกเป็นใครกันวะนามของข้าคือชาโดว์ผู้ที่ซ่อนเล่นในเงาและไล่ล่าในเงาจากนั้นชาโดว์เนี่ยก็ได้เอาสลามออกมาทำเป็นกระบองแล้วนิชิโนะอากาเนะก็ได้พูดขึ้นว่าชาโดว์แล้วก็ได้ตัดจบซีซั่น2ตอนที่12เอาละครับในตอนนี้พ่อหนุ่มซิดเนี่ยได้กลับมาที่ญี่ปุ่นแล้วนะเนื้อเรื่องภาคต่อไปหรือว่าตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะพวกเราคนดูเนี่ยก็คงต้องกดติดตามช่องผู้กล้าสายสปอยไว้แล้วล่ะครับถ้าตอนใหม่มาหรือว่าภาคใหม่มาเนี่ยผมจะรีบทำให้เลยนะผมสัญญายังไงก็ฝากกดไลค์กันให้ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า